สวัสดีครับวันนี้ก็กล่าวว่ามาให้โอกาสหลายๆคนในการถามคำถามเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมทำไลฟ์แต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อเฉพาะนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครถามไม่ตรงหัวข้อผมก็ไม่ค่อยอยากจะตอบนะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆอย่างในไลฟ์นั้นเนี่ยมันเป็นไปตามหัวข้อที่เราพูดกันนะครับจะได้ลงลึกได้แต่วันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ลงลึกอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะถามให้ถามคร่าวๆนะแต่แน่นอนทุกครั้งที่ผมตั้งไลฟ์อย่างนี้เนี่ยก็จะมีคนส่งคำถามซ้ำนะครับถามซ้ำแล้วถามอีกนะครับแต่ว่าข้อความมันเยอะซะจนผมอ่านเร็วแค่ไหนก็ไม่ทันอยู่ดีดังนั้นผมจึงตั้งไว้ให้แต่ละคนเนี่ยโพสต์ได้ทุกห้านาทีเท่านั้นนะครับจะโพสต์ก็เขียนทีเดียวมาให้หมดเลยจะได้ตอบทีเดียวนะครับไม่งั้นมันก็จะอาจจะได้ไม่ครบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองดูว่ามีใครสนใจอะไรบ้างนะครับเอาแต่แน่นอนอย่างนึงที่อยากจะเตือนตอนนี้ก็คือเรื่องของโควิดเพราะว่ามันก็กลับมาระบาดอีกแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ค่อยสนใจมันแล้วด้วยนะฮะมีคนรอบๆตัวก็เริ่มจะเป็นกันแล้วใช่มั้ยครับทีนี้ถ้าเป็นแต่ละคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้จะทํายังไงผมก็จะตอบง่ายๆเลยครับกลับไปย้อนดูคลิปที่ผมทําเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับมันยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะรวมทั้งเรื่องไลฟ์ในเรื่องของไวรัสทางเดินหายใจผมก็เคยทำไปแล้วนะครับไม่นานนี้เองนะครับดังนั้นถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่ากลับไปฟังคลิปที่ผมเคยทำมามันก็จะตรงครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างที่อยากจะรู้แล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่ไม่รู้แล้วนะครับมันไม่งั้นมันจะก็จะซ้ำกับเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วทั้งหมดนะฮะถ้าเกิดว่าคนไหนถามคำถามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วอยากได้รายละเอียดเนี่ยแนะนำว่าลองไปเปิดหาคลิปที่ผมเคยทำโดยพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อผมมันก็จะขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็ง่ายๆนะเดี๋ยวลองดูซิว่ามีคนถามคำถามที่ผมยังไม่เคยทำหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยทำผมจะตอบให้แต่ถ้าผมเคยทำไปแล้วเนี่ยจะแนะนำว่าให้ไปหาคลิปฟังดูนะครับอันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้อันนี้อะไรอ๋อพี่ทริปก็กำลังบอกเลยตอนนี้โควิดเริ่มระบาดอีกแล้วเราเพิ่งจะพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับประเทศไทยจะไม่สั่งซื้อวัคซีนรุ่นใหม่เพิ่มใช้วัคซีนรุ่นเก่าก็ก็แล้วแต่เนาะนะครับถ้ามีโอกาสได้มาต่างประเทศก็มาฉีดที่นี่ละกันนะครับแต่ถ้าอยู่ประเทศไทยแล้วมันระบาดก็วิธีในการป้องกันตัวต่างๆก็เหมือนที่ผมเคยเล่าไว้หมดแล้วนะครับดังนั้นก็จะไม่เล่าซ้ำนะครับว่าทำยังไงนะส่วนว่าเมื่อไหร่ควรจะกินยาก็เล่าไว้อีกแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่คุณจะกินยาแล้วที่สําคัญคือถ้ากินยาแล้วกินให้จบครับกินให้หมดให้ครบไม่ใช่ว่ากินไป2วันแล้วดีขึ้นแล้วหยุดกินไม่ได้ครับนะมันจะเป็นการสร้างเชื้อที่มันมีความดื้อต่อยามากขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆได้วิธีในการฝึกภาษาอังกฤษผมเคยทําคลิปไปแล้วครับดังนั้นคุณไอเดนวิกเซนนะครับต้องไปหาฟังนะครับคลิปยานอนหลับทำไปแล้วนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับเดี๋ยวผมตอบอีเมลหนึ่งโอเคแต่ชื่อคุณไอเดนวิกเซนเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับรู้ไหมครับว่าวิกเซนแปลว่าอะไรนะครับจริงๆผมรอให้คุณไอเดนมาเฉลยด้วยตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าวิกเซนปกติเราไม่ใช้กับผู้ชายครับเราใช้กับผู้หญิงนะครับเดี๋ยวรอคุณไอเดนวิกเซนมาหรือถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ตอบมาได้นะครับว่าอยากจะรู้ว่าวิกเซนมันคืออะไรนะครับถ้าไม่รู้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายผมจะเฉลยให้ฟังว่ามันคืออะไรนะวันนี้เราข้ามไปก่อนเนาะข่าวระบาดหนักเรื่องของโควิดนะครับโรงพยาบาลหลายรายใช่ครับก็แน่นอนว่าตอนแรกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มันระบาดนะครับแล้วก็สายพันธุ์ B ก็ปนมาด้วยหลังจากนั้นก็มีโควิดมันแซมมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เตือนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าปลายปีเนี่ยนะครับมันจะมีการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจชนิดต่างๆนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงซึ่งผมได้ยินมาจากข่าวแต่ผมยังไม่เคยเอามาพูดก็คือเรื่องของ Human Metapneumovirus นะครับตัวนี้เนี่ยหรือตัวย่อว่า HMPV นะครับ Human Metapneumovirus ก็คือเป็นไวรัสทางเดินหายใจชนิดหนึ่งนั่นแหละอาการมันก็จะเหมือนกับพวกนี้นะครับมีอาการเจ็บคอน้ำมูกไอจามได้นะครับแล้วก็มีไอมีเสมหะได้มีไข้ได้นะครับแต่มันไม่มียารักษาครับ
ก็คือถ้าเป็นแล้วก็ต้องปล่อยให้มันหายเองนะครับต้องทนไปเองนะครับมันไม่มียาเฉพาะเจาะจงกับมันแล้วมันก็มีไวรัสหลายๆตัวที่เป็นเช่นนี้ด้วยก็คือไม่มียารักษาต่อให้ท่านอยากจะรักษายังไงมีเงินเยอะแค่ไหนมันก็ไม่มียารักษาอยู่บนโลกนี้นะครับก็ต้องรอเวลาให้มันหายเองนะครับมันก็จะมีไวรัสแปลกๆอย่างเงี้ยอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เราเคยเตือนไว้แล้วว่าหน้าที่มันเริ่มจะเย็นขึ้นนะครับตอนช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการระบาดของไวรัสต่างๆคือผมไม่ใช่หมอดูนะครับไม่ได้ทำนายทายทักอะไรไว้ก่อนไอ้สิ่งที่ผมทำนายไว้ทั้งหมดเนี่ยมันคือหลักทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถอธิบายได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ผมดูไพ่แล้วบอกว่าเฮ้ยปลายปีมันจะต้องเกิดวิกฤตอะไรอย่างนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะครับผมไม่สามารถทำได้แบบนั้นนะพ่อกินเบียร์วันละ4ขวดแล้วท้องใหญ่มากๆเป็นโรคอะไรไหมครับน่าจะเป็นครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีน้ำในท้องไปหรือยังนะถ้าน้ำในท้องมันเกิดขึ้นแล้วนั้นก็แปลว่าเป็นโรคตับแข็งไปแล้วครับตับแข็งนี่ก็คือเป็นการที่ตับมันทำหน้าที่ไม่ได้แล้วมันเสียไปนะครับแล้วถ้าอาการตับแข็งสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นก็มีหลายๆอย่างพร้อมกันเช่นมีตาเหลืองขึ้นนะครับตานี่คือหมายความว่าตาขาวมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวจะออกสีเหลืองเพิ่มขึ้นนะครับท้องก็จะมีน้ำนะครับทีนี้ท้องมีน้ำกับอ้วนอ่ะมันแยกกันยังไงอันนี้แหละนะครับคือบางคนเห็นพุงป่องๆใช่ไหมครับก็คิดว่าเฮ้ยนี่อ้วนแน่ๆเลยนะครับถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็บอกเอ้ยเบียร์มันลงพุงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นน้ำในท้องวิธีในการดูง่ายๆนะครับอันเนี้ยเป็นเทคนิคของหมอเลยนะคุณให้คนไข้นอนลงนะครับเปิดพุงขึ้นมาแล้วมองที่สะดือนะครับสะดือเนี่ยถ้ามันยังกลมๆดีอยู่นะอันเนี้ยแปลว่าอ้วนนะครับแต่ถ้าสะดือมันเป็นรอยยิ้มอ่ะยิ้มอย่างนี้เลยยิ้มแบบยิ้มแป้นน่ะนั่นนะครับคือน้ำในท้องนะครับอันนี้เป็นวิธีในการแยกง่ายๆแล้วอีกอย่างนึงคือน้ำในท้องเนี่ยหน้าท้องของคนไข้อ่ะมักจะบางมันไม่ใช่อ้วนนะครับถ้าคนที่อ้วนแล้วมันมีน้ำในท้องเนี่ยนะครับมันมักจะตรวจไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะมันอยู่ลึกนะครับแล้วน้ำก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าปล่อยเป็นโรคตับแข็งแล้วมันมีน้ำในท้องเนี่ยมันก็จะค่อยๆท้องบางลงบางลงเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าตรงสะดือมันยิ้มขึ้นมานะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าตกลงมันเป็นโรคนี้หรือเปล่านะครับนั่นแหละที่จะพอบอกได้นะบางคนก็จะมีอาการมือสั่นๆอย่างนี้นะครับถ้าเรากินติดเหล้าเยอะๆนะครับบางคนถ้ามันมีปัญหาเยอะๆแล้วเช่นตับมันกำจัดสารพิษไม่ทันเนี่ยนะครับก็จะมีภาวะที่สมองมันทำงานผิดปกติพวกนี้ก็จะเริ่มจากการที่กลางคืนไม่ค่อยนอนก่อนนะครับแล้วกลางวันก็นอนนะฮะถ้าเราให้เขาทำมือแบบนี้มือเขาจะมีการกระตุกแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับเป็นจังหวะอย่างนี้เลยนะครับนอนตั้งแต่4ทุ่มอยากนอนยาวๆไปถึง6โมงอันนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็เคยมีไลฟ์ไปแล้วด้วยนะครับพ่อมีไอเสมหะทุกวันไปก็ไม่เจออะไรนะครับเอ็กซเรย์ปอดไม่พบอะไรไม่แปลกอะไรนะครับปกติเอ็กซเรย์ปอดเราก็ไม่ควรจะเจออะไรได้อยู่แล้วนะครับเสมหะถ้ามันมีทุกวันเนี่ยก็ต้องสงสัยว่ามีอะไรไปกระตุ้นทางเดินหายใจเช่นคุณมีฝุ่นเข้าไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับมีกรดไหลย้อนไหมนะฮะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่จะทำให้มีการไอแล้วมีเสมหะเรื้อรังได้นะครับก็ต้องไปแก้ไขเรื่องพวกนี้ก่อนนะฮะและไอ้พวกนี้เอ็กซเรย์ก็จะไม่เจออะไรนะครับไม่แปลกหินปูนหลุดจะหายหรือเปล่านะครับหายได้ครับแต่ว่ามันจะต้องมีท่าบริหารแล้วมันหายได้มันก็จะเป็นซ้ำได้นั่นก็คือเหตุผลที่จำเป็นจะต้องทราบท่าในการบริหารเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้จะต้องไปปรึกษานักกายภาพทางด้านหูนะครับให้เขาสอนว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นบ่อยให้ทำท่าไหนบ้างนะครับมันจะมีท่าที่จะเอาหินปูนตรงนี้กลับเข้าไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับติดโควิดแล้วก็รักษาตามเลยนะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาเด็กกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปขึ้นอยู่กับสิ่งแปลกปลอมนั้นคืออะไรนะครับถ้าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาซักผ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วในคลิปที่จ่ายยาผิดอ่ะไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยไว้อย่างนั้นเลยห้ามทำเด็ดขาดห้ามเอาน้ำเข้าไปเจือจางห้ามกินอะไรเข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันเป็นกลางมันไม่ได้ผลแล้วมันจะทำให้มีผลเสียมากขึ้นแล้วก็ห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาดถ้าทุกๆอย่างที่กินเข้าไปเนี่ยมันเป็นสารกัดกร่อนนะครับทำอะไรไม่ได้ครับพาไปหาหมออย่างเดียวได้แค่นั้นเลยแล้วหมอก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องรอดูอาการแล้วถ้ามันเป็นเยอะก็จะต้องส่องกล้องเข้าไปประเมินเท่านั้นเองนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปแก้เหตุที่เรากินเข้าไปได้นะครับแต่ถ้ากินเข้าไปมันคือพวกของเล่นชิ้นเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องพยายามให้เด็กเขาโน้มตัวลงแล้วตีหลังให้เขาไอออกมาให้ได้อย่าเอามือล้วงเข้าไปในค
นะครับอย่ามือล้วงไว้ในคอเด็ดขาดถ้าเรามองไม่เห็นอะไรยกเว้นว่าถ้าเรามองเข้าไปเออเห็นอะไรมันออกมาที่ปากแล้วหยิบออกมาได้นะครับแต่ถ้ามองไม่เห็นห้ามเอานิ้วเข้าไปกวาดนะครับเพราะว่ามันมักจะดำทำให้ไอตัวของพวกนั้นเนี่ยถูกดันลึกลงไปข้างในนะครับก็แย่ได้ยาเดวิโก้ผมไม่รู้จักครับดังนั้นคุณโอโหพีตัวเนี้ยต้องเอาชื่อยาสามัญมาให้ผมดูนะครับแล้ววันนี้ผมจะไม่ค้นชื่อยาสามัญให้คุณด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของพวกคุณเองที่จะต้องไปหาว่ายาเหล่านี้ชื่อสามัญมันคืออะไรผมถึงจะบอกคุณได้นะครับโรงพยาบาลขอนแก่นฉีดโมเดอร์นาไบไวเลนต์ก็เป็นวัคซีนตัวเก่านะครับปัจจุบันเนี่ยมันกลายไปเป็นโมโนไวเลนต์ตัวใหม่แล้วนะครับปวดท้องช่วงเย็นทุกวันควรส่องกล้องหรือเปล่าถ้าถามมาแค่นี้คือตอบว่าไม่ควรนะครับเพราะว่ามันต้องหาสาเหตุอื่นก่อนที่เราจะไปส่องกล้องครับเวลาที่เราจะบอกอาการอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องบอกให้ครบเช่นปวดท้องเนี่ยปวดบริเวณไหนของท้องนะครับช่วงเวลาไหนที่ปวดมากนะครับปวดลักษณะเป็นอย่างไรนะครับปวดบีบปวดแสบปวดเหมือนมีอะไรมาแทงนะครับอาการปวดมันร้าวไปบริเวณไหนหรือเปล่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดนะครับแล้วอาการมันเป็นมานานเท่าไหร่เคยใช้ยาในการรักษาอะไรบ้างตัวไหนที่ใช้แล้วดีขึ้นตัวไหนใช้แล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยคือถ้าเราบอกมาให้ครบๆแบบนี้นะเราจะสามารถบอกได้เลยว่าเออต่อไปต้องทำอะไรต่อนะแต่ถ้าบอกแค่ว่าปวดท้องควรจะส่องกล้องหรือเปล่าแล้วก็เราบอกว่าเออถ้ามีคนมาปรึกษาผมยังคงบอกว่าไม่ต้องส่องต้องถามประวัติก่อนนะครับถึงจะสามารถแนะนำว่าควรจะทำอะไรต่อนะครับขอบคุณคุณทริปนะครับที่สนับสนุนเนาะต้องการทราบรายละเอียดของการรักษา Radio Tunnel Syndrome ส่วนใหญ่ต้องจบลงที่ผ่าตัดใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ต้องทำอะไรนะฮะแต่ถ้ามันไม่หายหรือรำคาญมากๆก็ต้องผ่าตัดนะครับส่วนมากเราก็มักจะให้ลดการเคลื่อนไหวบริเวณนั้นไปก่อนนะครับถ้าลดการเคลื่อนไหวแล้วมันช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องผ่าตัดนะเพราะว่าพวกนี้มันเกิดจากการที่มีอะไรไปกดทับเส้นประสาทนะครับแต่ Radio Tunnel Syndrome นี่ผมไม่เคยเจอเลยนะครับผมจะเจอแต่โรคทันนอลซินโดรมชนิดอื่นเช่นคาร์เปลทันนอลซินโดรมอัลนาทันนอลซินโดรมแต่เรเดียลทันนอลซินโดรมเนี่ยถ้ามันมีมันคงมีน้อยมากนะครับถ้าน้อยมากส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านะครับถ้าเกิดว่ารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นแม่อายุ85เป็นไตวายเรื้อรังระยะที่4นะครับก็ไม่ได้เป็นคำถามนะครับดังนั้นเราก็ข้ามไปไตวายค่าพาราไทรอยด์สูงวิธีการผ่าตัดกับกลืนแร่พิจารณาจากอะไรพาราไทรอยด์สูงเราไม่กลืนแร่ครับนะมันกลืนไม่ได้นะฮะแล้วก็มักจะไม่ผ่าด้วยเรามักจะใช้ยาก่อนนะครับคือพาราไทรอยด์เนี่ยมันจะสูงขึ้นในคนที่เป็นไตวายเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในบางคนเนี่ยที่มันสูงขึ้นมันเป็นเพราะว่าระดับวิตามินดีมันต่ำนะครับระดับวิตามินดีเนี่ยมีความสำคัญอย่างหนึ่งในกรณีคนเป็นไตวายแล้วมันไม่เหมือนกับวิตามินดีในคนทั่วไปตรงนี้ฟังดีๆนะครับมันไม่เหมือนกับกรณีวิตามินดีในคนทั่วไปกินวิตามินดีเสริมก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยนะครับเหตุผลเพราะว่าไตเนี่ยมันมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงวิตามินดีจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นรูปแบบที่ใช้งานได้จริงนะครับวิตามินดีที่เข้ามาในร่างกายเราปกติเนี่ยมันจะเรียกว่า 25 hydroxy vitamin D นะครับแต่ไตมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้มันเป็น 125 hydroxy vitamin D ถ้าไตมันเสียมันจะเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนไม่ได้ตรงนี้ก็จะมีอาการขาดวิตามินดีส่วนในวิตามินดีที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะกลายไปเป็น 25 hydroxy vitamin D นะครับนั่นแปลว่าต่อให้เรากินเข้าไปเท่าไหร่ถ้าไตเรามันยังเปลี่ยนแปลงไอ้วิตามินดีนะไปเป็นฟอร์มที่ใช้งานไม่ได้นะครับฟอร์มที่ใช้งานได้ไม่ได้มันก็จะมีอาการขาดวิตามินดีและไอ้ตัวฮอร์โมนพาราไทรอยด์ของเราก็จะออกมาเยอะแยะแล้วฮอร์โมนพาราไทรอยด์ของเราออกมาเยอะๆมันไม่ดียังไงมันจะไปสลายกระดูกท่านออกมาทําให้กระดูกยิ่งบางนะครับแล้วบางทีทําให้กระดูกไอ้ที่มันสลายออกมาเนี่ยเกิดเป็นแคลเซียมเกาะตามบริเวณต่างๆเช่นตามผิวหนังนะครับแล้วก็ถ้าโชคร้ายมันไปเกาะในปอดไม่มีวิธีรักษาครับไม่มีวิธีรักษานะต้องปล่อยมันไปอย่างนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องรีบรักษาตั้งแต่แรกดังนั้นวิธีในการดูแลรักษาคนไข้ไตวายที่มีค่าพาราไทรอยด์เริ่มสูงแล้วเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครับสิ่งที่เราทำก็คือตรวจวิตามินดีก่อนถ้าวิตามินดีตัว 25 hydroxy vitamin D มันต่ำเราถึงจะให้ตัวนี้เสริมถ้าให้เสริมแล้วพาราไทรอยด์กลับมาเป็นปกติไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าให้เสริมแล้วมันยังสูงอยู่ให้เราตรวจ125 hydroxy vitamin D ถ้าต่ำคุณต้องให้วิตามินดีชนิดที่ active form เช่นยี่ห้อ1 alpha นะครับเราก็ต้องกินแบบนั้นแล้วกินเท่าไหร่แต่ละคนไม่เท่ากันครับต้องปรึกษาคุณหมอโรคไตที่เขาดูแลนะครับเพราะมันไม่เท่ากันโดสแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะฮะ
งนั้นตรงนี้สําคัญดังนี้นะครับกลืนแร่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องช่วยครับแต่ถ้าทําสุดท้ายแล้วพาราไทรอยด์มันทํางานเกินจนกลายไปเป็นกลายเป็นเนื้องอกบางอย่างอันนี้ต้องผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ออกซึ่งหมอก็จะพิจารณาเองนะครับหลังจากที่เขาใช้ยาใช้วิตามินดีใช้ฮอร์โมนให้ใช้ยาตัวนึงไปต้านฮอร์โมนพาราไทรอยด์แล้วมันต้านไม่อยู่นะครับก็จะต้องผ่าตัดนะฮะแพ้ลิปสติกยาสีฟันดูแลรักษาอย่างไรวิธีดูแลรักษาคือต้องเลี่ยงสิ่งที่แพ้ครับอันนี้เราจะเรียกว่า contact dermatitis คือตราบใดก็แล้วแต่ที่เรายังสัมผัสกับสิ่งที่เราแพ้มันก็ยังจะเป็นนะครับต่อให้เราใช้ยายังไงมันก็จะไม่หายวิธีก็คือต้องเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นไปนะครับแล้วบางทีเราไม่ได้แพ้สิ่งเหล่านั้นทุกอย่างนะครับเช่นในลิปสติกคุณอาจจะแพ้สีในลิปสติกหรือแพ้สารประกอบไขมันในลิปสติกก็ได้ดังนั้นเนี่ยจะแพ้ตัวอะไรเราต้องไปหาหมอโรคภูมิแพ้ให้เขาแยกว่าเราแพ้ตัวอะไรเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าเราแพ้แค่เม็ดสีบางชนิดใช้ลิปสติกตัวอื่นก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเราแพ้ส่วนประกอบที่มันมีในลิปสติกทุกตัวใช้ลิปสติกตัวไหนมันก็เป็นทั้งนั้นแหละแล้วเราต้องให้หมอโรคภูมิแพ้เขาพิจารณาดูว่าไอ้ตรงของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับขอบคุณคุณซิสเต็มนะครับที่สนับสนุนเนาะG6PD ต้องยาระวังยาอะไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าคุณควรจะไป Google ครับเพราะยาที่ G6PD ต้องระวังเนี่ยมันมีหลายสิบชนิดเลยนะครับจำได้ไม่หมดแน่นอนเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ไปหาหมอเนี่ยครับคนที่เป็นโรค G6PD จะต้องมีรายการยาติดตัวไว้เสมอว่ายาตัวไหนให้ไม่ได้แล้วเอาตัวเนี้ยไปยื่นให้หมอเพราะว่าไม่มีหมอคนไหนจำได้ทุกตัวครับแต่ที่แน่ๆคือ G6PD ห้ามไม่ควรจะกินยากลุ่มซัลฟานะครับยากลุ่มซัลฟาเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นยา NSAIDs นะครับ Non-steroidal anti-inflammatory drugs เช่น Ibuprofen Naproxen นะครับ Ponstan อย่างเงี้ยนะครับ Mefenamic acid Diclofenac นะครับพวกนี้เป็นต้นบางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้มัน GCPD แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องระวังยากลุ่มซัลฟาเป็นหลักนะฮะยา Bactrim นะครับ Bactrim ก็เป็นยาซัลฟาตัวนึงซึ่งมันมียา2ตัวในนั้นประกอบกันก็ไม่ควรได้นะครับหรือถ้าคนอยากจะไปใช้สีเมทิลีนบลูอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคนบอกว่าต่างจังหวัดใช้เป็นยาล้างไตซึ่งไร้สาระคำว่าล้างไตไม่ได้ไอ้ยาตัวเนี้ยเป็นพิษต่อเลือดมากเลยถ้าเกิดคนไหนเป็น G6PD ใช้ตัวนี้เข้าไปก็จะเม็ดเลือดแดงแตกรุนแรงนะครับดังนั้นห้ามใช้นะซึ่ง G6PD ผมแนะนำว่าคุณไป Google เลยครับหาดูว่ายาตัวไหนมันห้ามกินเพราะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันเยอะมากๆนะครับดังนั้นต้องเจอแล้วก็ปริ้นเก็บไว้กับตัวเลยครับหรือว่าถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือเวลาไปหาหมอก็บอกว่าเราเป็นแล้วก็บอกว่าเราใช้ยาพวกนี้ไม่ได้นะครับประจำเดือนเป็นลิ่มเลือดผิดปกติหรือเปล่ามีได้ทั้งผิดปกติและไม่ผิดปกติครับถ้ามันออกมาลิ่มเลือดเยอะมากๆทุกๆวันโดยทั่วไปมันจะมีแค่ลิ่มเลือดแค่วัน2วันนะถ้ามันเป็น7วันลิ่มเลือดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปหาหมอแล้วเพราะว่ามันอาจจะมากเกินไปนะครับหายจากโควิด2วันติดไข้หวัดสายพันธุ์ A ต่อนั่นแหละครับมีอะไรเนี่ยตอนนี้มีอาการเจ็บคอช่วงแถวกระเดือกมาประมาณ1เดือนเจ็บไม่แรงถ้า1เดือนเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ต้องทําอะไรนะครับอันเนี้ยแปลว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเรากังวลควรจะต้องไปตรวจด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็มีแค่กรดไหลย้อนธรรมดาที่ทําให้เป็นแบบนั้นนะครับหูขวาอื้อถ้าหูขวาอื้อสิ่งแรกที่ต้องทําคือให้หมอหูเค้าส่องเข้าไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมั้ยเพราะว่าบางคนที่มันอื้อเพราะว่ามันมีขี้หูแปะอยู่ในนั้นนะครับหรือมันมีอะไรอยู่ในนั้นสักอย่างหนึ่งบางคนก็เป็นเพราะว่าท่อเชื่อมระหว่างหูกับช่องโพรงจมูกเนี่ยมันตันนะครับก็จะทำให้มีอันนั้นได้นะครับวิกเซนเหมือนหมายถึงนางจิ๊กจอกมหาภัยก็ส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่านางจิ๊กจอกมหาภัยเนี่ยมันหมายความว่าดูเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวร้ายที่แบบเลวร้ายแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับวิกเซนเองจริงเขาใช้ในทำนองว่าเป็นอะไรอ่ะเป็น bad girl อย่างเงี้ยนะครับ bad girl หรือ bitch พวกเนี้ยนะครับนะ vixen ก็คล้ายๆงั้นคือเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่นะครับแล้วก็ยั่วเพศประมาณนั้นที่เราใช้กันนะครับแล้วก็ถ้าคุณลองไปดูนะครับก็จะมีคำพวกเนี้ยใช้นะแต่สำหรับคนทั่วไป vixen ก็คือเป็นจิ้งจอกตัวเมียนะครับธรรมดาดีๆนี่แหละแต่ว่าจิ้งจอกตัวเมียแน่นอนว่าเป็นสแลงของคำว่าอะไรอย่างอื่นนะครับหนัก100กกอายุ16ลดยังไงดีครับร่างกายเราไม่ไหวแล้วลดอาหารก่อนเลยครับอันดับแรกเลยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารอะไรที่มันไม่ควรกินนะครับถ้าไม่ควรกินก็ต้องอย่าไปกินมันและที่สำคัญคือลดปริมาณอาหารที่กินนะครับ
อาหารปริมาณที่กินเนี่ยคือเราไม่รู้เรากินเท่าไหร่เนี่ยลดเหลือแค่1ใน4ของที่กินเท่านั้นพอถ้ามันหิวกินน้ําเข้าไปครับน้ําเปล่าๆนี่แหละนะครับที่แน่ๆคือต้องตัดน้ําตาลออกให้หมดไม่ว่าจะน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดออกให้หมดนะฮะเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลตัดออกนะครับผลไม้ถ้าจะกินกินมันเข้าไปทั้งลูกนะครับอย่าไปกินน้ําที่มันเป็นน้ําผลไม้เพราะว่านั่นแหละครับที่มันมีน้ําตาลเยอะนะฮะกินเข้าไปทั้งลูกเลยถึงจะดีนะฮะผู้ชายวัย30ต้องระวังโรคอะไรบ้างนะครับให้ไปฟังคลิปของการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแล้วก็วัยกลางคนที่ผมทํานะครับเนี่ยนั้นก็บอกไว้หมดแล้วว่าต้องไปตรวจแล้วต้องระวังอะไรบ้างนะครับแนกลองมีผลแอนตี้ออกซิแดนต์บํารุงตับกับผิวพรรณจริงหรือไม่นะครับมีผลแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ไม่ได้บํารุงอะไรทั้งสิ้นนะครับมันไม่ได้บํารุงนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเท่าไหร่นะครับคือผลเสียของแนกเนี่ยคือ1มันไม่อร่อยแค่นั้นเลยอันที่2คือถ้ามันเป็นแนกชนิดฉีดเข้าร่างกายบางคนแพ้ได้นะครับหรือว่ามีการเต้นผิดปกติของหัวใจได้แต่ถ้าเราจะกินเข้าไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่กินแนกก็ไม่ได้ทําให้หน้าตาของคุณมันดีขึ้นหรือผิวพรรณมันผ่องใสมากขึ้นนะครับหรือว่าตับมันจะดีขึ้นก็ไม่ครับนะวันนี้ได้ยินเรื่องวัณโรคในทางเดินปัสสาวะเพิ่งทราบว่าเป็นที่อื่นได้ด้วยวัณโรคเป็นได้ทุกที่ในร่างกายวัณโรคดวงตาวัณโรคมดลูกวัณโรคช่องคลอดวัณโรคเต้านมวัณโรคกระเพาะวัณโรคทางเดินอาหารนะครับวัณโรคกระดูกวัณโรคกระดูกสันหลังวัณโรคหัวใจวัณโรคเยื่อหุ้มสมองมันเป็นได้ทุกที่ครับนะที่โรงพยาบาลโจทย์เติมลำฟลูเอฟลูบีฮิวแมนแมทเทอร์นัลอะดีโนไวรัสนะครับทั้งหมดเนี่ยตัวที่มันรักษาได้ก็มีฟลูเอฟลูบีซึ่งผมรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าบางที่โรงพยาบาลมันยาไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็ไม่สามารถที่จะหายามาใช้ได้นะครับอะดีโนไวรัสเนี่ยจริงๆมันมียานะครับแต่ว่าเราจะไม่ให้ในคนทั่วไปเรามักจะเก็บไว้ให้ในคนที่มันจำเป็นจริงๆเช่นมีการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเงี้ยนะครับเราจะมียาพิเศษตัวหนึ่งมันเป็นยาฉีดซึ่งก็เมืองไทยก็มียามันชื่อซิโดโฟเวียนะครับยาตัวนี้ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ว่ามันมีพิษต่อไตสูงมากดังนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่ฉีดมันก็แพงด้วยนะครับเราก็จะไม่เลือกฉีดส่วนใหญ่แล้วเป็นอะดีโนไวรัสเราปล่อยให้มันหายเองนะครับอะดีโนไวรัสนี่ก็เป็นไวรัสที่มันทำให้เกิดตาแดงนะครับแต่ว่านอกเหนือจากตาแดงแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการอย่างอื่นเช่นเหมือนหวัดเลยเจ็บคอน้ำมูกไหลไอจามนะครับบางคนลงปอดก็หายใจไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าในเด็กบางคนมันลงไปในกระเพาะปัสสาวะก็ปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดก็ได้นะครับอย่าทราบวิธีเลิกกาแฟก็ต้องเริ่มกินให้มันถูกต้องซะก่อนแทนที่จะกินเข้าไปรวดเดียวหมดทั้งแก้วก็เริ่มเป็นการจิบซะก่อนนะครับจิบทีละนิดทีละนิดนี่แหละไม่ต้องดื่มเข้าไปรวดเดียวหมดนะครับแล้วก็ลองตัดปริมาณลงทีละนิดทีละหน่อยนะครับเช่นถ้าเกิดแต่เดิมคุณกิน8แก้วก็ลองวันนี้7แก้วดูนะครับแล้วแทนที่จะกินรวดเดียวหมดทั้งแก้วคุณก็ให้จิบๆก่อนนะครับมันถึงจะได้ผลนะอาจจะไปใช้วิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งในระหว่างนั้นก็ได้นะครับมันก็ช่วยได้เหมือนกันทำให้คุณตื่นตัวอยู่นะครับเพราะมันคงไม่มีคนเคี้ยวแล้วหลับไปเลยคาหมากฝรั่งนะผมยังไม่ค่อยเคยเจอนะกินน้ำวันละเกิน6ลิตรทุกวันอันตรายไหมครับก็อันตรายได้ครับเพราะว่ามันก็เยอะเกินไปนะครับยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่วิ่งมาราธอนทุกวันแล้วจำเป็นจะต้องกินน้ำเข้าไปเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเหงื่อมันเสียไปร่วมกับการกินเกลือเข้าไปให้เพียงพอนะครับนั่นก็จะไม่อันตรายแต่ถ้าคุณกินอย่างเงี้ย6ลิตรทุกวันอันตรายได้ครับแนะนำว่าลองไปตรวจเกลือแร่ให้ดีก่อนว่ามันไม่มีปัญหาแน่ๆเป็นแพนิคนะครับกลัวมีเทคนิคที่ทำให้หายหรือเปล่ามีครับผมเคยทำคลิปเรื่องแพนิคไปแล้วให้ลองไปฟังคลิปนั้นดูครับคาดว่าอนาคตอีกกี่ปีถึงจะมียากำจัดเชื้อ HPV carrier ออกจากร่างกายได้ครับน่าจะอีก100ปีนะครับเพราะที่ผ่านมา100ปีมันยังทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้โรงพยาบาลอเมริกาคนยังไม่ใส่ก็ที่นี่คนไม่ใส่แมสแล้วครับผมก็ยังไม่เคยเป็นโควิดนะครับกินน้ำเยอะฉี่เยอะแต่ทำงานหนักเกินไหมครับไม่ครับไตมันไม่ได้ทำงานหนักเกินแต่ว่าปัญหาคือถ้ามันน้ำเยอะเกินกว่าไตจะทำงานเอาน้ำออกมาได้แล้วก็รักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายได้เนี่ยเราก็จะเกิดภาวะโซเดียมต่ำในร่างกายซึ่งโซเดียมต่ำในร่างกายเนี่ยจะตายได้นะครับตายได้พูดตรงๆเลยนะมันทำให้สมองบวมแล้วตายเคยได้ยินข่าวรับน้องที่เด็กตายไหมครับนะที่รุ่นพี่ให้ทำอะไรสักอย่างแล้วกินน้ำก็เยอะเด็กโซเดียมต่ำสมองบวมตายเลยครับมันเกิดได้นะนี่ต้องระวังวิธีลดการนอนกรนผมก็เคยทำคลิปไปแล้วครับวิธีในการออกกำลังกายลดการนอนกรนผมมีคลิปเรียบร้อยแล้วสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าลดแล้วมันไม่หายนะครับอีกอย่างนึงซึ่งต้องระวังก็คือคนที่น้ำหนักเยอะถ้าน้ำหนักเยอะให้ลดน้ำหนักลงมาก่อนอย่างน้อยๆก็ต้อง 10% ของน้ำหนักตัวเองเช่นคุณหนัก100กกคุณต้องหนักลดลงมาเหลือ90มันถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ต้องลดไปมากกว่านั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่อ้วนนะครับแล้วก็มีการนอนกรนเยอะก็ให้ไปทำตามคลิปเรื่องออกกำลังกายลดการกรนของผมก่อนถ้าทำแล้วไม่หายหรือมันหนักหนาสาหัสมากอันเนี้ยต้องไปตรวจการนอนหลับแล้วก็อาจจะต้องใช้เครื่อง CPAP นะครับถ้าไม่รู้จะตรวจที่ไหนก็ไปตรวจบริษัทผมก็ได้ครับแต่ถ้ามีบริษัทที่ดูแลอยู่แล้วก็ตรวจกับบริษัทที่ดูแลนะครับบริษัทไหนเขาก็ตรวจได้ทั้งนั้นนะครับถ้าอยากได้เครื่อง CPAP บริษัทไหนก็ได้นั้นนะครับตัวไหนมันก็รักษาได้เหมือนกันแต่ถ้าต้องการมาบริษัทผมก็ติดต่อไปได้นะครับ LINE @eolifemed นะครับตรงนี้บริษัทไหนก็ได้นะครับตามใจท่านนะครับตามใดก็ตามที่ท่านไปรักษาผมก็พอใจแล้วครับเริ่มระคายคอก็นั่นแหละครับตาลักแร้บวมนานแล้วถ้านานแล้วควรจะไปเจาะนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้หรือบางคนมีการติดเชื้อบางอย่างทำให้มันบวมตลอดเวลาได้นะครับแต่คำว่านานของคุณเนี่ยผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะ3วันถือว่านานไหมอาทิตย์นึงหรือเดือนหรือปีนะครับถ้ามันนานมันเป็นแบบหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยคุณต้องไปผ่าออกมาแล้วครับเพราะว่าคุณจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะต่อมน้ำเหลืองมันน่าจะมีปัญหาสักอย่างนะครับหายจากโควิด2อาทิตย์แล้วแต่ยังมีการไอนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าอาการไอหลังจากโควิดควรจะต้องทำยังไงมีคลิปไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นต้องไปเปิดดูเองนะครับนี่จริงๆผมบอกแล้วว่าเรื่องโควิดถ้าถามผมเนี่ยผมทำคลิปไว้หมดทุกแง่ทุกมุมเรียบร้อยแล้วผมทำมาตลอดเนี่ย 2-3 ปีนะครับมันไม่มีแง่มุมไหนที่ผมจะไม่ได้พูดแล้วครับดังนั้นถ้าคุณสงสัยเนี่ยไปค้นคลิปได้เลยครับมีทุกอย่างนะเดวิโก้คือเลมโบรเอ็กซานถ้าเลมโบรเอ็กซานก็น่าจะเป็นยาที่มันต้านออเร็กซินนะครับก็เป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่านอนยานอนหลับไม่มีตัวไหนไม่มีผลข้างเคียงครับมันมีผลข้างเคียงเสมอครับดังนั้นถ้าจำเป็นก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่จำเป็นแล้วต้องกินไปตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีตอนแรกไม่ได้สนใจเรื่องฝุ่นในห้องนอนนะครับห้องนอนซีรีมีฝุ่นละอองไม่ค่อยทำความสะอาดไม่ค่อยระบายอากาศอ้าวนี่ก็ไม่ค่อยดีสิครับถูกไหมครับมีโอกาสเป็นอะไรไหมครับโอกาสแรกที่จะเป็นก็คือเรื่องของภูมิแพ้ก่อนเลยนะครับบางคนก็นอนแล้วเจ็บคอนอนเจ็บคอนอนกรนได้นะครับทั้งที่จริงๆไม่ควรจะนอนกรนก็นอนกรนได้ในคนพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรเวลาที่เราสูดพวกนี้เข้าไปมันระคายเคืองคอพอระคายเคืองเนื้อเยื่อพวกนี้มันจะบวมมันจะสร้างเสมหะมันจะทำให้ทางเดินหายใจอุดกั้นได้นะครับแล้วก็จะเกิดอาการไอนอนกรนตอนเช้าตื่นมาบางคนมีน้ำมูกเขียวๆนะครับหรือมีเสมหะแล้วระหว่างวันมันก็ดีขึ้นนะครับบางคนก็เสียงแหบบางคนก็ปากเหม็นนะครับอันนี้ก็จะเจอได้นะครับดังนั้นก็แนะนำว่าควรจะต้องทำความสะอาดโดยเฉพาะถ้ามีอะไรเป่ามาโดนหน้าตัวเองตอนนอนก็อย่าให้มันเป่าโดนนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งเป็นนะครับคันคอมากรักษาอย่างไรต้องหาสาเหตุว่าทำไมถึงคันคอก่อนครับถ้าเกิดคุณคันคอเพราะคุณเจอฝุ่นการรักษาคืออย่าไปเจอฝุ่นนะครับถ้าคันคอเพราะว่ากรดไหลย้อนก็ฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนของผมมันมีวิธีอยู่แล้วนะครับถ้าคันคอเพราะน้ำมูกมันไหลลงคอก็จะต้องใช้ยาพ่นจมูกเพื่อลดไม่ให้น้ำมูกมันไหลลงไปในคอนะครับถ้าคันคอเพราะว่าคุณสูดดมเอาสิ่งต่างๆที่ระคายคอคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงดังนั้นมันขึ้นกับสาเหตุนะครับออกกำลังกายทุกวันยกเวทคาร์ดิโอ2ชั่วโมงพักผ่อนน้อยแล้วกินโปรตีนเสริมจะรู้ว่าโปรตีนรั่วตอนเยี่ยวนะครับเยี่ยวมีฟองบ้างบางครั้งก็หายอันนี้ต้องไปตรวจนะครับฟองแค่ไหนถึงจะถือว่ามีปัญหาผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าโปรตีนรั่วทางปัสสาวะแล้วมันมีฟองเมื่อไหร่ถึงจะต้องไปหาหมอแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ไปตรวจเลยครับนะฮะวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่รั่วการกินโปรตีนเฉยๆไม่ได้ทำให้ปัสสาวะมีโปรตีนรั่วออกมานะครับมันไม่ได้ทำให้เป็นเช่นนั้นต้องไปหาสาเหตุอื่นด้วยตาเหลืองเป็นเพราะอะไรนะครับต้องไปตรวจไหมต้องไปตรวจครับตาเหลืองไม่ปกตินะครับบางคนถ้ามันเป็นเหลืองทั้งตาเลยเนี่ยสีมันเหลืองทั้งอันทั้งตาขาวทั้งที่เราดูตัวผิวของตาเนี่ยมันมีการขรุขระอะไรนะแปลว่าเป็นดีซ่านตับมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้ามันเหลืองในบางคนเช่นแบบเหลืองสกปรกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจากการที่เราโดนฝุ่นโดนลมอยู่เรื่อยๆทำให้ตาเรากลายเป็นสีเหลืองเป็นฟ้าๆได้นะครับดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นจากอะไรไปตรวจดีสุดครับเอสเรย์ปอดแล้วติดเชื้อหมอให้ยาฆ่าเชื้อกินดีขึ้นมาได้ทีแล้วกลับมาเป็นอีกทำยังไงครับกลับไปหาหมอใหม่ครับออกกำลังกายลดภูมินอกจากซิทอัพแพลงกิ้งแล้วออกกำลังกายตลอดเฉพาะส่วนได้ไหมครับ
ไม่ได้ครับมันไม่มีการออกกำลังกายเฉพาะส่วนที่จะทำให้ไขมันมันหายไปขนาดนั้นหรอกครับนะมันก็พอทำได้แต่ว่าคุณจะต้องทำเยอะมากเลยครับเช่นคุณจะต้องใส่คอเซ็ตไว้ที่เอวนะครับที่พุงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือดีที่สุดคือต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออ่ะแล้วมันจะลดทีเดียวลดทั้งตัวมันจะไม่สามารถลดเป็นส่วนๆได้เพราะคุณลองสังเกตสิถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ออกกำลังกายหนักๆเลยนะครับที่ตัวลีนมากๆสิ่งหนึ่งซึ่งควรจะสังเกตได้คือนมแบนมันหายไปเพราะว่านมก็คือไขมันชนิดหนึ่งนั่นแหละครับนะคนที่เขายังมีนมอยู่นะก็แปลว่าหลายๆคนเข้าไปเสริมหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องใส่บราบางอย่างที่ดันขึ้นมานะครับเท่านั้นตรงๆเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลามกแต่คุณจะต้องรู้ไว้นะครับกินซามออสตรินเป็น1เม็ดแล้วเปลี่ยนใจไม่กินแล้วมีผลต่อฮอร์โมนถ้าแค่เม็ดเดียวครั้งเดียวไม่มีผลอะไรครับแต่ถ้านานมีผลได้ครับนานแค่ไหนนั้นแล้วแต่คนครับแต่ละคนความนานไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่คุณกินไปสักประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็จะเริ่มเห็นปัญหาต่อฮอร์โมนแล้วครับนะครับน้ำตาลเทียมแบบไม่มีสารกันเสียถ้าเปิดใช้แล้วใช้ไม่หมดจะได้ต่ออีก1วันหรือเปล่าครับใช้ได้24ชั่วโมงแล้วคุณต้องทิ้งแล้วครับเทอร์มิเนตบวมจนคัดจมูกเวลานอนควรแก้อย่างไรนะครับตอนนั่งหรือยืนไม่บวมเป็นเฉพาะตอนนอนตะแคงก็บวมเฉพาะด้านนั้นด้วยนะครับก็วิธีการแก้ดีที่สุดก็คือแน่ใจว่าไออากาศในห้องของเราเนี่ยมันมีความชื้นเพียงพอนะครับถ้ามันชื้นเพียงพอแล้วมันยังบวมอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่มีลมอะไรเป่าโดนหน้าเราแล้วมันยังบวมนะครับก็คือต้องใช้ยาพ่นจมูกนะครับนะยาพ่นจมูกจะใช้ตัวไหนก็มันจะมีพวกฟลูทิคาโซนที่เป็นสเตียรอยด์ก็ช่วยได้นะครับหรือบางคนก็ใช้กลุ่มไอปาโทรเปียมเนี่ยก็ช่วยได้แต่อย่าไปเอาไอตัวที่ชื่อว่าออกซิเมทาโซลีนนะครับหรือยี่ห้อแอเรียดินเนี่ยเพราะตัวนี้มันจะพ่นได้แค่ 2-3 วันเท่านั้นถ้าพ่นนานกว่านั้นแทนที่มันจะหายมันจะยิ่งแน่นใหญ่เลยนะครับตัวที่พ่นนานได้ก็จะมีไอปาโทรเปียมกับตัวฟลูทิคาโซนหรือว่าสเตียรอยด์ตัวอื่นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ทราบสแลบ type 3ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสแลบ type 3 tear คืออะไรครับต้องถามด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นเอ็นสักอย่างขาดนะครับก็แน่นอนว่าถ้าหมอเขาแนะนำว่าให้ผ่าตัดก็คือต้องผ่าตัดตามที่หมอเขาพูดนะครับคือหลายๆคนเนี่ยจะไม่อยากผ่าตัดผมก็เข้าใจแต่ว่าต้องทราบก่อนว่าการไม่ผ่าตัดมันอาจจะทำให้คุณมีปัญหาเรื้อรังแล้วมันก็ไม่หายด้วยนะครับอายุ30ไม่อ้วน LDL สูงกว่า200ทุกปีนะครับมีประวัติพ่อแม่ด้วยนะครับเลือกกินของที่มีประโยชน์ไขมันตันกินทุกวันออกกำลังกายเป็นประจำนะครับต้องทานยาลดไขมันเลือดไหมครับต้องครับนี่แปลว่าคุณทำเต็มที่แล้วมันยังไม่ลงนะครับนี้ก็กรณีต้องทานนะครับเจ็บที่ไหล่ช่วงบนทำกายภาพบำบัด 8-10 เดือนไม่ดีขึ้นทำ MRI มีเอ็นไหล่ฉีดพอมีรักษานอกเหนือจากการผ่าตัดไหมครับยังไม่มีครับคือการที่มันฉีกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำให้มันกลับมาเชื่อมกันใหม่ได้ด้วยการไม่ผ่าตัดครับนะแต่ถ้าไม่ผ่าแล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ผ่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวซึ่งมันติดขัดในทิศทางที่เส้นเอ็นตัวนั้นมันดึงนะครับแล้วมันก็จะทำให้มีอาการเจ็บได้นะครับก็ไม่ผ่าได้มันก็มีคนที่เลือกไม่ผ่าเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจะไม่ปกตินะครับกินมะม่วงเปรี้ยวแล้วทำไมท้องเสียมันกัดกระเพาะได้ครับโรคหอบหืดมีโอกาสหายขาดไหมหายขาดได้ในบางคนนะครับแต่ไม่มีการสามารถที่จะทำนายได้ว่าใครจะหายขาดได้แต่ที่แน่ๆคือคนที่เป็นหอบหืดแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันแล้วไม่ไปเจอสิ่งที่ทำให้เกิดการกระตุ้นหอบหืดอีกนะครับมันก็มักจะหายได้นะครับตัวกระตุ้นนี่อย่านึกนะครับว่ามันเป็นเฉพาะแค่ฝุ่นอย่างเดียวไม่ใช่ครับตัวกระตุ้นเนี่ยมันมีทั้งแบบอารมณ์ของคุณด้วยถ้าคนเป็นคนเครียดมากเครียดง่ายนะครับโมโหง่ายนะครับมันก็จะกำเริบตอนนั้นแหละคนไหนอดหลับอดนอนนอนไม่พอหรือนอนแล้วมันมีการหยุดหายใจในขณะหลับเรื่อยๆนอนคุณภาพไม่ดีก็จะหอบหืดกำเริบได้ไอ้สองอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนคิดถึงแต่มันต้องคิดถึงครับนะนอกเหนือจากนี้ยาบางตัวก็จะทำให้หอบหืดกำเริบได้ในบางคนเช่นยา NSAIDs เมื่อกี้ที่พูดไปนะฮะหรือมีกรดไหลย้อนก็จะหอบหืดกำเริบนะครับปวดฟันคุดปวดกรามรู้สึกบางทีก็ปวดในหูอันตรายหรือเปล่าครับอันตรายครับต้องไปหาหมอครับหาหมอฟันให้เขาดูด้วยปวดคล้ายเกาถ้าปวดคล้ายเกานี่แปลว่ามันใช่เกาหรือเปล่าปวดคล้ายก็แปลว่าไม่ได้เป็นเกาใช่ไหมครับเท่าที่ถามดูยูริก10ก็น่าสงสัยว่าเป็นเกานะครับแต่ไม่ได้ปวดที่นิ้วเท้าปวดเวลาหลังเท้าตรงจุดนี้คนที่ปวดเป็นเกาไม่จะปวดกันไหมครับปวดได้ครับแต่เกาเนี่ยมันจะต้องมีแดงและร้อนนะครับไม่ใช่มีแค่ปวดเฉยๆนะคุณต้องไปดูถ้าคุณมีอาการเหมือนอักเสบแดงมากเลยร้อนมากแล้วไปแตะโดนนิดนึงแล้วเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกาแล้วนะครับ
แต่บางคนก็จะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้ายูริกซิดแล้วเนี่ยแล้วมีอาการพวกนั้นบางทีการกินยาลดกรดยูริกอาจจะช่วยได้นะครับในขณะที่กําลังเป็นเกาต์อยู่เราจะไม่กินยาลดกรดยูริกทันทีนะเราอาจจะต้องไปกินยาลดให้อาการมันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยกินยาลดกรดยูริกนะครับรายละเอียดไปฟังคลิปเรื่องเกาต์ที่ผมทําไปแล้วครับมีไว้หมดทุกอย่างเลยนะครับคนออกกําลังกายแล้วปวดมากๆปกติไม่ได้ปวดแบบสบายที่เคยเรากินยาคลายกล้ามเนื้อมันมีผลต่อการสร้างกล้ามไหมไม่มีครับเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบหมอตรวจคอแล้วคอนเฟิร์มว่าตอนนี้จะเป็นอะไรที่เซลล์วิวที่หัวมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับไม่เกี่ยวข้องกันครับหัวกับโพรงไซนัสเนี่ยมันไม่ควรจะทําให้มีอาการวิวแบบนั้นนะครับต้องไปหาอย่างอื่นนะฮะบางทีก็เป็นเรื่องของการพักผ่อนเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะภูมิแพ้แล้วขอบตาคล้ำมีวิธีรักษาขอบตาคล้ำหรือเปล่าต้องทําให้ภูมิแพ้หายไปซะก่อนนะครับมันถึงจะมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่าภูมิแพ้ที่ทําให้มันขอบตาคล้ำนั้นเป็นเพราะว่ามันมีอาการบวมที่อยู่ด้านในแล้วทําให้การเดินเลือดมันไม่ดีนะครับมันก็จะค้างอยู่ที่ตาทําให้มันบวมแล้วก็คล้ำนะครับต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนถึงจะดีขึ้นถ้าแก้แล้วไม่ดีขึ้นเหลืออยู่แค่2อย่างเท่านั้นครับคือเลเซอร์ไม่ก็ผ่าตัดตรงตาตรงนี้เท่านั้นนะครับ65เจ็บคอมาอาทิตย์กว่าแล้วไม่มีไข้ทุกอย่างปกติเอทิเคทได้ขีดเดียวเลยไม่ได้ไปหาหมอนะครับหายเองจะอันตรายหรือเปล่าถ้าคุณมีแค่เจ็บคอไม่มีการอย่างอื่นเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้อันตรายครับแต่ถ้ามันไม่หายเลยเนี่ยคุณต้องไปหาเหตุแล้วเพราะว่าบางคนก็มีสาเหตุเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นมาแบบอาทิตย์กว่าเองก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ถ้ามันเป็นเดือนอย่างเงี้ยอย่างงี้คุณต้องไปหาหมอทันทีนะถ้าเดือนนึงแล้วเนี่ยหรือแบบบางคนเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวเป็นอีกเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวเป็นอีกเดือนนึงแล้วเนี่ยต้องไปหาหมอเพราะว่าต่อให้มันเป็นสาเหตุธรรมดามันก็กลายไปเป็นมะเร็งบางอย่างได้เช่นบางคนเป็นกรดไหลย้อนแล้วมันทำให้เจ็บคออยู่เรื่อยๆเกิดเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะฮะเพราะว่าบางคนจะชอบมาแบบโอ๊ยมันก็ดีขึ้นแล้วเวลาถามผมเนี่ยหลายๆคนจะมีแบบนี้พอผมบอกให้ไปหาหมอก็บอกโอ๊แต่หมอมันดีขึ้นแล้วเอาถ้าแต่มันดีขึ้นแล้วคุณถามผมทำไมอ่ะใช่ไหมครับถ้ามันดีขึ้นแล้วอย่างนั้นคุณก็รอเวลาก่อนก็ได้แต่ถ้ามันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกอย่างนี้แหละครับที่คุณจะต้องไปหาหมอนะครับกลางคืนมักจะปากแห้งนะครับอันนี้เกิดจากการที่นอนอ้าปากซะเป็นส่วนใหญ่ถ้ากลางคืนแล้วปากแห้งนะครับหรือไม่ก็มีลมอะไรเป่าโดนปากบางคนก็นอนกรนก็จะมีแบบนั้นถ้าไม่แน่ใจไปตรวจการนอนหลับเลยครับมันจะสามารถบอกได้ต้อมเหลืองโตกินยาไม่ยุบเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นการติดเชื้อได้นะครับที่มันใช้เวลานานหรือว่าเป็นเชื้อที่ยามันไม่ครอบคลุมเช่นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นหรือบางชนิดมันเป็นมะเร็งจริงๆเลยนะครับถ้ามันไม่ยุบส่วนใหญ่ผมจะผ่ามันออกมาเลยนะครับจบปัญหาเอาให้มันรู้ไปเลยว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่เราจะรักษาได้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยผมจะไม่เดาเด็ดขาดจะไม่เดาว่ามันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าหมอมันเป็นโรคอันนี้ได้ไหมเป็นโรคนั้นได้ไหมคือมันเป็นได้ทุกโรคที่คุณกล่าวมาครับแต่มันมีวิธีเดียวที่คุณจะรู้ก็คือเอามันออกมาแล้วก็จะวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินใจในการรักษาได้ถูกต้องนะครับแก๊สในกระเพาะเยอะมากภายลมเยอะมากเป็นมานานแล้วแปลกไหมก็แปลกกว่าคนปกติแล้วกันนะครับคนปกติก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่วิธีในการแก้ไขนั้นก็ต้องไปดูว่าอาหารตัวไหนที่ทำให้เกิดแก๊สแล้วเราก็หลีกเลี่ยงมันไปนะครับผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนนะครับต้องไปฟังในคลิปนั้นมันมีอาหารกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เกิดแก๊สได้เยอะๆเช่นอาหารที่เรียกว่า FODMAPS นะครับ FODMAPS นะครับไป Google ดูแล้วก็เจอว่าอาหารตัวไหนที่มันตรงกับสิ่งที่เรากินอยู่เลี่ยงซะนะครับและแน่นอนถ้าใครกินน้ำอัดลมเยอะๆนั่นแหละครับตัวดีนะครับน้ำมันปลาที่ช่วยเรื่องชะลอวัยที่ผมเคยพูดไว้จำรายละเอียดไม่ได้ไม่ได้อยากย้อนกลับไปฟังนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นต้องจำรายละเอียดได้ก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้อยากจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับทราบว่าคนป่วยเป็นมะเร็งใกล้ตายส่วนใหญ่มีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าหรือเบลอแล้วแต่คนครับไม่มีคำว่าส่วนใหญ่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับต้อมเหลืองใต้คางโตประมาณ 2-3 เซนหมอเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจไม่ใช่เนื้อร้ายมองว่าเกิดจากสิวที่คางจากสาเหตุอื่นได้หรือเปล่าไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเจาะไปตรวจแล้วไม่ได้เจออะไรแล้วเกิดจากสิวที่คางก็เกิดจากสิวที่คางนะครับต่อมน้ําเหลืองเนี่ยจริงๆมันคืออะไรต่อมน้ําเหลืองมันคืออวัยวะที่เป็นอวัยวะในการรวบรวมเซลล์ภูมิคุ้มกันไว้ที่นั่นนะครับแล้วมันก็จะรับน้ําเหลืองที่มาจากที่ต่างๆของร่างกายน้ําเหลืองพวกนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างที่วิ่งเข้ามานะครับพอมันมาเจอต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองมันก็จะเจอว่าอ๋อมันมีเชื้อโรคชนิดนี้เราต้องเอาเซลล์บางตัวมากําจัดมันออกไปซะนั่นคือหน้าที่ของต่อมน้ำเหลืองทีนี้ทำไมมันโตได้ก็เพราะว่าถ้ามันมีเชื้อโรคตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในต่อมน้ำเหลืองนะครับเช่นจากสิวตรงนั้นน่ะวิ่งเข้ามาปุ๊บต่อมน้ำเหลืองมันก็มีเซลล์ภูมิคุ้มกันเยอะแยะไปหมดมันเจอเชื้อโรคตัวนึงมันก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เชื้อโรคแบบนี้ต้องให้เซลล์ตัวนี้
ปจัดการแต่เซลล์ตัวนั้นมันมีอยู่แค่ตัวเดียวไม่ได้มันก็ต้องสร้างกองทัพขึ้นมาโดยการเพิ่มจำนวนพอเพิ่มจำนวนเกิดอะไรขึ้นต่อมน้ำเหลืองมันก็โตขึ้นไงครับนะแล้วก็กองทัพตรงนี้มันออกไปจัดการกับสิ่งที่มันทำให้เกิดเรื่องตั้งแต่แรกคือไอ้สิวพวกนี้นะครับถ้าจัดการทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วสิวหายแล้วมันไม่เป็นอีกเลยต่อมมันหมดหน้าที่ไปมันก็จะค่อยๆเล็กลงนะครับแต่ถ้ามันยังมีหน้าที่ให้มันทำอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เล็กลงนะครับโรคซึมเศร้ารักษาหายหรือเปล่าหายได้ครับต้องไปปรึกษาคุณหมอโรคทางด้านจิตแพทย์นะครับโฟลิก5มิลลิกรัมช่วยป้องกันพันธุกรรมทางสมองสำหรับเด็กที่จะเกิดมาได้ไหมครับป้องกันได้เฉพาะในคนท้องนะครับที่กินนะครับไม่ใช่ให้เด็กกินให้คนท้องกินนะครับมันจะมีโรคกลุ่มที่มันตัวเขาเรียกว่าอะไรอะไขสันหลังมันไม่ปิดนะครับภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าสไปน่าบีฟิดานะครับคือตรงก้นกบตรงข้างหลังมันจะไม่ปิดแล้วมันก็มีความพิการได้พวกนี้ถ้าเกิดว่าแม่ขาดโฟลิกนะครับก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เราก็เลยให้แม่กินเสริมไว้นะครับเคลิ้มหลับไปสักพักเดียวหายใจเข้าอย่างแรงแล้วจดหน้าอกกระตุกขึ้นมานะครับสะดุ้งตื่นพวกนี้คือการหยุดหายใจในขณะหลับแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับควรต้องรักษาแล้วครับติดโควิดแล้วรอยช้ำที่ซี่โครงด้านซ้ายมีความเกี่ยวข้องกับโควิดไหมครับไม่เกี่ยวครับผ่าตัดต่อมลูกหมากหมอต้องให้ยาสลบแก่คนไข้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเจ็บนะครับผ่าโดยไม่เทคความสลบก็ผมยังไม่เคยเห็นใครไม่ทำอ่ะมันเจ็บมากนะครับแต่บางทีก็บล็อกหลังก็ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีคนทำหรอกครับคุณแม่หูตึงนะครับมีแนวโน้มความจำเสื่อมไหมครับง่ายครับถ้าหูตึงแล้วมันจะรับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าไปหาเครื่องช่วยฟังไว้ท่านใส่ดีกว่านะครับเริ่มขี้ลืมนั่นก็ใช่แล้วครับชะลออาการตรงนี้อย่างไรบ้างไปฟังคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับความจำเสื่อมว่าควรจะต้องทำยังไงครับผมทำไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมีทุกอย่างไว้หมดแล้วบอกเลยครับว่า YouTube ของผมเนี่ยค่อนข้างครบเรื่องหลายๆเรื่องมันจะมีไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ผมยังไม่เคยพูดนะครับแล้วเหตุผลที่ผมไม่พูดมันมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกก็คือความรู้ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่เพียงพอที่ผมจะพูดเรื่องพวกนั้นได้นะครับอันที่2คือมันมักจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันไม่น่ามีใครสนใจนะครับเคยถามเรื่องออกกำลังกายจนเหงื่อโชกถือว่าช่วยลดโซเดียมหรือเปล่านะครับไม่ได้ถามอีกเลยแต่ติดตามใช่ครับมันไม่ได้ช่วยลดโซเดียมในร่างกายนะครับจมูกแห้งมากทำอย่างไรหายต้องหาสาเหตุเหมือนกันนะครับว่าคุณจมูกแห้งเพราะว่าคุณไปเจออากาศที่มันแห้งอยู่เรื่อยๆไหมถ้าเจอวิธีการแก้ก็คืออย่าไปอยู่ตรงที่มันแห้งจนเกินไปคุณเจอฝุ่นเยอะแล้วทำให้แห้งหรือเปล่านั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะครับหรือคุณมีภูมิแพ้แล้วมันทำให้เป็นแบบนั้นก็ต้องใช้ยาแก้ภูมิแพ้นะครับปัจจุบันโรคพังผืดกรอบปอดทั้งสองข้างหมอไม่ให้ยาอีก2เดือนนัดเอ็กซเรย์ถ้าไม่กินยาอันตรายไหมครับขึ้นอยู่กับชนิดพังผืดปอดนะครับแล้วพังผืดปอดผมบอกก่อนเลยครับว่ารักษาไม่ได้ในปัจจุบันนี้ไม่มียาอะไรรักษาพังผืดปอดได้ผมเป็นหมอโรคปอดดังนั้นผมรู้ดีที่สุดถ้าใครจะมาเถียงให้มันมาสู้กับผมครับไม่มีทางชนะแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ผมเป็นคนรักษาเองผมจะรู้ดีนะครับพังผืดปอดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือทำได้แค่ไม่ให้มันเยอะขึ้นนะครับแต่มันไม่สามารถหายไปได้แล้วมันก็มีหลายสาเหตุซะด้วยที่ทำให้เกิดพังผืดปอดเช่น idiopathic pulmonary fibrosis หรือ IPF โรคนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะพันธุกรรมส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีความผิดปกติของเทโลเมียร์นะครับส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าการที่เราสูบบุหรี่เข้าไปก็เป็นแบบนั้นนะครับพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเรามียาเหมือนกันยาตัวนี้ทำให้มันไม่เป็นมากขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นนะครับคนไข้กินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยยกเว้นว่าจะรู้สึกถึงแต่ผลข้างเคียงของยาทั้งผลข้างเคียงทางด้านร่างกายและผลข้างเคียงทางด้านเงินในกระเป๋าเพราะว่ามันแพงมากนะครับแล้วมันก็ไม่ทำให้คุณดีขึ้นด้วยนั่นคือวิธีในการรักษาในปัจจุบันซึ่งยาตัวเนี้ยมันมีมาประมาณสัก20ปีแล้วโดยมีการใช้ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นก่อนกับสวีเดนพวกเนี้ยนะแล้วอเมริกาถึงเอามาใช้แล้วคนไทยก็ถึงเอาไปใช้ทีหลังแต่นี่ครับ20ปีแปลว่าก่อนหน้า20ปีมันมีการพัฒนามาเรียบร้อยแล้วผ่านมาตั้งนานยังไม่สามารถรักษาได้เลยนะครับคนที่เขาเป็นเขาพยายามหาเอาสเต็มเซลล์มารักษาได้ไหมนะครับไปทำวิธีพิเศษไหมก็คือไปทำมาหมดทุกคนแล้วไม่มีคนไหนหายสักคนนะครับดังนั้นผมบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่พังผืดปอดที่เกิดจากสาเหตุอื่นมันก็ขึ้นอยู่กับเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าบางชนิดเนี่ยการรักษามันเฉพาะเจาะจงมากนะครับพังผืดถ้าเกิดขึ้นแล้วเป้าหมายของเราคือไม่ให้มันโตขึ้นแต่ทำให้มันหายไปไม่ได้นะครับไม่ได้นั้นเราต้องรู้สาเหตุของมันก่อนถ้าเรารู้สาเหตุปุ๊บเราแก้ที่สาเหตุพังผืดมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นมันจะไม่โตขึ้นแล้วบางทีก็อาจจะดีขึ้น
ทั้งหมดก็ได้นะครับเวลาก้มแล้วชอบตุกกลางอกเป็นนานๆหลายปีนะอันตรายหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็เป็นได้2สาเหตุสาเหตุแรกคือกรดไหลย้อนกับอ้วนมากนะครับอันที่2คือเป็นการเกิดไส้เลื่อนกระเพาะนะครับปกติเนี่ยระหว่างช่องอกของเรากับช่องท้องมันจะมีกระบังลมอยู่ตรงกลางเป็นตัวกั้นนะครับกระบังลมเราเนี่ยนะครับมันจะมีรูนึงให้หลอดอาหารเราผ่านหลอดอาหารเราก็มาจากปากเราก็เข้าไปตรงรูตรงนี้แล้วก็ไปเป็นกระเพาะอยู่ข้างล่างในคนที่เป็นไส้เลื่อนกระเพาะเนี่ยไอ้รูตรงนี้มันจะหลวมนะครับทำให้กระเพาะที่ควรจะอยู่ใต้ข้างล่างนะใต้ตัวกระบังลมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับเวลาเราก้มแรงดันในท้องเยอะใช่ไหมครับดันแล้วมันไปไหนกระเพาะมันก็ปิ้นปึ๊ดออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจ็บจุกได้บางคนนี่แบบจุกเจ็บเสียดเจ็บมากๆบางคนเหมือนโดนมีดแทงเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วต้องนั่งสักพักนึงอ่ะจนกว่าไอ้เนี่ยมันจะลงมาข้างล่างแล้วถึงจะหายถ้าคนไหนซวยมากกว่านั้นนะคือมันปิ้นขึ้นมาอย่างงี้ใช่ครับแล้วมันโดนรัดจนขาดเลือดกระเพาะตายมันมีมาแล้วนะครับแต่ว่าหายากหน่อยในกรณีแบบนั้นนะครับที่สำคัญคือบางคนทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะคนที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่มันขูดข้างๆตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นเลือดออกได้นะครับตรงนั้นจะเกิดเป็นเส้นเลือดออกได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะต้องรีบลดนะครับแต่ถ้าหาแล้วไม่เจอให้ไปเจอหมอทางเดินอาหารให้เขาตรวจดูนะครับอันนี้ไม่ใช่หมอทุกคนตรวจได้นะครับและถ้ามันยังไม่เลื่อนเราก็จะตรวจไม่เห็นนะครับวิธีในการตรวจเนี่ยหลายๆครั้งมันจะต้องทำ CT scan ถึงจะเห็นเท่านั้นทำเอ็กซเรย์ถ้าเป็นมากถึงจะเห็นถ้าเป็นน้อยไม่เห็นอะไรเลยนะครับบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่ตรวจง่ายๆเพราะนั้นบางคนบอกว่าไปหาหมอแล้วหมอก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาหาไม่เจอนะครับไขมันในเลือด219 TO คือไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่กินยาละลายได้ไหมก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปเรื่องไขมันถ้าไม่กินยาแล้วจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงถ้าไม่กินยาแล้วมันเป็นอะไรได้บ้างก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าซวยหน่อยนะก็อาจจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วเป็นอัมพฤกษ์แล้วมันไม่หายนะครับหรือเส้นเลือดหัวใจอุดตันไปทําให้หัวใจมันวายแล้ววายแล้วก็ไม่หายก็เป็นไปได้หรือไปอุดตันดําเส้นเลือดต่างๆนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าทางเลือกที่คุณเลือกเนี่ยคุณจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะครับคุณอาจจะโชคดีก็ได้ที่ไขมันสูงแล้วคุณไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างที่ผมพูดไปแต่คุณก็อาจจะโชคร้ายก็ได้ว่าคุณกินเข้าไปแล้วเฮ้ยเราไขมันสูงตลอดเวลาแล้ววันนึงเป็นอัมพฤกษ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งร่างกายนะครับถ้ามือถึงตอนนั้นถามหมอหมอก็จะบอกว่าก็มันเป็นทางเดินที่คุณเลือกมาเองแล้วเนาะดังนั้นก็ต้องรับสภาพต่อไปต้องดูว่าคุณอาจจะกายภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้บางคนกายภาพแล้วก็ไม่มีทางเหมือนเดิมอีกเลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปเล่นกับโอกาสละกันว่าคุณจะเอายังไงนะครับวัลตับเสพ ABC ต้องไปฉีดกระตุ้นทุกปีหรือเปล่าไม่ต้องครับวัลตับอักเสบ A กับ C ไม่มีวัคซีนครับวัลตับอักเสบ A มีวัคซีน B เนี่ยมีวัคซีน C ไม่มีวัคซีนนะครับวัลตับอักเสบ A ไม่ต้องฉีดกระตุ้นครับฉีดครั้งเดียวแล้วถ้าภูมิขึ้นจบเลยวัลตับอักเสบ B ก็เหมือนกันนะครับในครั้งที่ฉีดมันจะมีฉีดทั้งหมด3เข็มแต่บางคนฉีดไปแล้ว3เข็มภูมิก็ไม่ขึ้นพวกนี้มักจะฉีดก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องถามหมอเขาดูในแต่ละคนไปแพ้พิษสนิทซึ่งเป็นซัลฟาระบุตั้งแต่เด็กไม่รู้ว่าแพ้อาการยังไงถ้าต้องไปทดสอบอีกครั้งน่าจะได้ว่าแพ้หรือเปล่าไม่ได้อันตรายนะครับก็ไปหาหมอโรคภูมิแพ้เขาทดสอบได้นะครับแบคทีเรียในลำไส้ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับอยู่ในคลิปเรื่องเกี่ยวข้องกับโปรไบโอติกนะครับภูมิแพ้ตัวไหนที่ไม่มีผลต่อตับไตยาภูมิแพ้ตัวส่วนใหญ่มันก็ไม่มีตัวไหนมีผลต่อตับไตครับไขมันก่ออวัยวะด้านนอกเยอะแต่ในหลอดเลือดมีไขมันน้อยอันตรายไหมครับอันตรายได้ครับทำยังไงก็คือต้องไปลดไขมันนะครับวิธีลดไขมันก็เหมือนที่ผมเคยเล่าๆไปหลายๆคลิปแล้วนะครับออกกำลังกายนี้ต้องทำแน่นอนอยู่แล้วเนาะการระบาดโควิดที่ไทยตอนนี้ตัวชื่อว่าอะไรนะครับตอนนี้ผมว่าคุณไม่ต้องรู้แล้วว่ามันชื่ออะไรนะครับไม่มีความจำเป็นเลยครับว่าต้องรู้ว่าโควิดสายพันธุ์ไหนระบาดเพราะว่าอาการมันก็เหมือนกันนะรักษาก็เหมือนกันป้องกันก็เหมือนกันอีกนะครับงั้นถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันไม่มีความจำเป็นต้องไปสนใจแล้วครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับแล้วต่อให้ข่าวมันออกอะไรมาโอ้มีสายพันธุ์ใหม่ออกมาก็ออกไปแค่ตื่นเต้นเท่านั้นแหละครับเราก็อย่างที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์พอมันกลายพันธุ์ปุ๊บคนก็ตื่นเต้นตกใจทีหนึ่งใช่ไหมครับอย่างตอนนี้มีคนกลับไปดูคลิปผมไหมครับเรื่องสายพันธุ์มิวไม่มีศูนย์คนที่ไปดูนะครับไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นตกใจเลยนะครับสุดท้ายมันก็ทำเหมือนกันอยู่ดีดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วครับว่าอะไรระบาดจะเป็น XBB XDD อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับเคยกินไดซิแพมกับทรามาดอล
ปวดนิ้วเท้าแล้วลามขึ้นมาเรื่อยๆครึ่งตัวเมียปวดข้อเกร็งลึกๆไม่ปวดกล้ามเนื้อตะคริวเกี่ยวข้องกับผลของยาหรือเปล่าครับอาจจะเกี่ยวก็ได้ครับไดซิแปมก็อาจจะทำให้คุณมีอาการบางอย่างได้แต่ว่ามันไม่ควรจะทำให้ปวดนะครับไดซิแปมเนี่ยไม่ทำให้เกร็งมันรักษาอาการเกร็งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะอยู่เป็นพวกนั้นอาจจะเป็นตะคริวเฉยๆนี่แหละครับเราก็ต้องลองไปดูด้วยทรามาดอลก็ไม่ควรจะทำให้เป็นแบบนั้นนะครับวัณโรคกินยากินอาหารเสริมได้หรือเปล่าก็ต้องเลือกอาหารเสริมที่มันไม่มีปัญหาต่อยาวัณโรคที่คุณกินอยู่แล้วกันนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็เอามันไปถามหมอดูนะครับว่าอาหารเสริมที่คุณกินมันชื่อว่าอะไรนะฮะความรู้เรื่องโคคิวเทนผมเคยให้ไปแล้วนะครับในคลิปที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องไขมันนะครับดังนั้นถ้าอยากรู้ก็ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คที่สนับสนุนนะครับหายป่วยจากออโตอิมูนที่ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ก็เป็นคิคุชิดิซีสถามว่าดูแลตัวเองอย่างไรตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรครับคิคุชิดิซีสหายแล้วหายเลยนะครับมันไม่เป็นอีกนะครับดังนั้นไม่มีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษออกกำลังกายรับประทานอาหารให้มันสมดุลพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดนี่แหละครับแค่นี้เลยเป็นนักดนตรีมีอาการเกร็งที่นิ้วเวลาเล่นนะครับหมอที่ไทยคิดว่าเป็น task specific focal dystonia ก็ใช่ครับฉีดโบท็อกกล้ามเนื้อไปบังคับส่วนที่ทำก็ยังไม่ดีขึ้นไม่มีแนวทางรักษาอื่นในตอนนี้นะครับยังไม่มีในปัจจุบันนี้นะคือถ้ามันเป็นเฉพาะที่ก็อาจจะต้องใช้นี่แหละโบท็อกซ์หรืออะไรพวกนี้ที่มันสามารถใช้ได้คือยาเราไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันเป็นแค่นิ้วอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นที่อื่นเลยเนี่ยการใช้ยาเนี่ยมันมีผลต่อทางร่างกายจะมีผลข้างเคียงเยอะกว่านะครับแต่ถ้ามันเกร็งก็อาจจะใช้พวกแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ช่วยได้หรือการประคบร้อนพวกนั้นหรือการยืดกล้ามเนื้อตรงนั้นบ่อยๆก็อาจจะพอช่วยได้นะครับมันยังไม่มีอย่างอื่นที่ใช้ได้ในตอนนี้ฟังผมพูดแล้วยังคล้องใจเรื่องโคลนาซิแปมนะครับ7ปีเลิกไม่ได้นอนไม่หลับแนะนำที่จะหยุดยาอ้าวถ้ายังงงให้กลับไปฟังใหม่ครับเพราะอันนี้ผมพูดชัดไว้แล้วว่าจะต้องหยุดยายังไงแล้วคุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะผมพูดไว้ชัดในนั้นว่าวิธีในการหยุดยาคือต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ยาวไม่ใช่ตัวที่ออกฤทธิ์สั้นแล้วไม่ใช่ตัวที่แรงต้องตัวที่เบาแล้วคุณต้องทนต่อการนอนไม่หลับในช่วงแรกที่คุณปรับเปลี่ยนยานะครับต้องทำแบบนั้นเลยนะถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นเราก็ไม่ยอมฝืนเลยแม้แต่น้อยคือแบบบางคนเวลาจะเลิกยานอนหลับเนี่ยปัญหาที่เราเจอแล้วก็ทำให้คนไข้แพ้ทุกรนเนี่ยคือบอกว่าเนี่ยพอปรับนะมันนอนไม่หลับเลยวันนี้มันหงุดหงิดเหลือเกินมันนอนแล้วเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่หลับอีกเลยคุณต้องทนครับถ้าคุณอยากหายคุณอยากเลิกได้คุณต้องทนนะฮะแล้วพอทนได้เอาชนะสิ่งพวกนี้เอาชนะใจตัวเองได้นะมันจะดีนะครับแต่คนที่เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เลิกไม่ได้สูงแล้วก็มักจะต้องใช้ตลอดชีวิตแล้วพอใช้ตลอดชีวิตก็อย่างที่ผมบอกมันมีผลต่อสมองครับแล้วจะมีผลมากผลน้อยอันนี้ก็บอกไม่ได้มีวิธีป้องกันไหมไม่มีครับนะครับมันมีแค่นี้เลยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำตามนั้นยังไงก็ตามก็ต้องไปหาหมอแล้วต้องบอกแจ้งความจำงว่าคุณต้องการที่จะเลิกยาตรงนี้ให้ได้หมอเขาจะแนะนำวิธีว่าต้องทำยังไงดูนะครับยาย99ฟีนมบริษัทเปลี่ยนตัวใหม่ยายเป็นเบาหวานกินตอนเช้ากลูโคฟาตคาเจนดาต่อไปให้เขียนชื่อสามัญมานะครับอย่าเขียนชื่อตัวพวกนี้มาเพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับผมจะถือว่ามันไม่มีอะไรแล้วกันนะน้ำตาลสูตรเก่า160หนูสูตรใหม่มีน้ำตาล 4.5% ค่าใหม่ทำยังไงดีคะทำยังไงดีก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับหรือไม่ฉันก็ต้องเพิ่มยามันมี2อย่างเลยนะครับถ้าเราให้สูตรแล้วน้ำตาลขึ้นก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นสูตรที่น้ำตาลต่ำลงนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องปรับยาเพิ่มขึ้นส่วนปรับยังไงนั้นต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษาดูให้เขาปรับนะครับส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าถ้าอายุ99แล้วเนี่ยการที่น้ำตาลมันยังพอได้อยู่200-250แล้วไม่เกินเนี้ยยังทุกอย่างปกติดีอยู่เนี่ยผมปล่อยไปเถอะครับนะฮะการไปคุมมากๆในคนที่อายุ99ปีบางทีเกิดผลข้างเคียงมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับไมน็อกซิดิลทาที่คิ้วช่วยให้คิ้วเข้มหรือเปล่าไม่ค่อยนะครับต้องไปทาไบรโมดีดีนนะครับถึงจะช่วยให้คิ้วเข้มนะครับแม่ออกกำลังกายแต่เลี้ยงลูกอ่อนให้นมทั้งบ้านทำสวนเดินไปเดินมาทั้งวันทดแทนกันได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้แหละครับที่เป็นอันนึงที่อินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเขาเข้าใจไม่ถูกต้องเขาคิดว่าการดูแลแล้วก็ทำอะไรสักอย่างในบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้สุขภาพมันดีได้นะครับแต่ก็เป็นความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนไปเยอะเลยในทางด้านการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกถาวสม่ำเสมอเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็การทำฮิตก็ดีกว่าเยอะแล้วฮิตนี่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทำมันทุกวันตลอดเวลา
มันก็มีวิธีนึงคือ very active lifestyle นะครับเช่นสมมุติว่าคนสมมุติคุณเลี้ยงลูกอ่อนใช่มั้ยครับตอนนี้แล้วคุณมีเวลาว่างสัก1นาทีบ้านคุณมีบันไดมั้ยครับวิ่งขึ้นลงบันไดสัก 2-3 รอบแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยวันละหลายๆครั้งตอนทุกครั้งที่คุณมีเวลาทําเช่นนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้คุณออกกําลังกายได้หรือว่าถ้าคุณทําสควอทได้คุณก็ทําสควอทนะครับหรือทําเบอร์ปี้นะครับทําแค่1นาทีมันก็เหนื่อยมากแล้วทําแค่เนี้ยหลายๆครั้งต่อวันก็จะสามารถทดแทนการออกกําลังกายได้นะครับแล้วใครไม่มีเวลามันก็ทําได้ครับเพราะว่ายังไงถามว่าคุณเลี้ยงลูกอ่อนตลอดเวลามันมีเวลามั้ยครับ1นาทีมีครับถูกมั้ยครับ1นาทีต่อวันอย่างเงี้ยแล้ววันนึงคุณมีสัก5นาทีสมมุติวันนี้ตอนนี้ขอไปทําเบอร์ปี้สัก1นาทีผ่านไปอีก 2-3 ชั่วโมงขอเบอร์ปี้อีกสัก1นาทีได้มั้ยครับได้ทุกคนมีเวลาหมดครับเพราะว่า1นาทีมันสั้นมากบางทีบอกว่าเฮ้ย1นาทีมันเหนื่อยเกินไป30วิได้ไหมได้เหมือนกันคุณทำเบอร์ปี้20ครั้งใน30วิก็เหนื่อยแล้วครับนะแค่นั้นเองนะทำไมออกกำลังกายเหงื่อออกทางร่างกายซีกขวาเป็นทางร่างกายซีกซ้ายเหงื่อซึมๆเป็นเพราะอะไรถ้าอย่างเงี้ยคุณมีความผิดปกติแล้วครับต้องไปตรวจแล้วมันเป็นระบบระบบ sympathetic nervous system ที่มีปัญหาแล้วครับมันจะมีโรคที่เป็นแบบนี้เหมือนกันคือทำให้เหงื่อออกข้างนึงอีกข้างนึงไม่ออกนะครับพวกนี้ต้องไปดูแล้วแนะนำว่าต้องไปตรวจด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ตรวจเนี่ยบางทีมันเป็นเนื้องอกบางอย่างแล้วไปกดเส้นประสาทตรงนี้ทำให้ข้างนึงมันมีเหงื่อข้างนึงมันไม่มีเหงื่อนะครับถ้าจะไปหาหมอหาหมอระบบประสาทไม่ใช่หมอทั่วไปเพราะเขาจะไม่รู้ครับนะครับเป็นเบาหวานอยากเพิ่มกล้ามไม่มีกล้ามเนื้อสวยๆสามารถทำได้หรือเปล่าได้ครับออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งธรรมดานะครับถ้ากล้ามไม่ขึ้นมันแปลว่าเราเล่นไม่หนักพอแล้วออกยังไงให้กล้ามขึ้นผมก็เคยทำคลิปไปแล้วครับมีเวลาคาร์ดิโอแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ยังได้ประโยชน์หรือไม่ครับได้ครับดื่มแร่ทุกวันอันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายนะครับโรคซึมเศร้ามีโอกาสหายครับอายุ25น้ำหนักขึ้น20กิโลใน3ปีปกติไหมครับไม่ปกติครับออกกำลังกายแล้วหน้าซีดฝีปากลอกเกิดจากอะไรครับขาดน้ำครับแล้วก็พักผ่อนไม่พอมันก็จะยิ่งหน้าซีดใหญ่เลยนะครับวิธีป้องกันส้นเท้าแตกคือใส่รองเท้าที่มันนิ่มครับแล้วก็เอาครีมทาเท้าด้วยนะครับครีมก็มักจะเป็นพวกยูเรียครีมเนี่ยเอาไปเลย 20% มันก็จะดีนะครับทำไมหมอถึงมีผิวพรรณดีทุกคนน่าจะเป็นเฉพาะบางหมอที่คุณไปเห็นนะครับไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่มีผิวพรรณดีนะครับยานอนหลับที่ผมบรรยายออกอาการเมื่อวานนี้ที่แผงฟอยตัวยาไม่มีบนระบบอายุสามารถทานต่อไปได้หรือเปล่าครับไม่ควรครับควรจะรู้ว่ายามันหมดอายุเมื่อไหร่ยาพวกนี้มันมีฤทธมีอายุประมาณสัก2ปีแต่ก็ใช้ได้นานกว่านั้นสักระยะนึงนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำนะครับทาราบำบัดที่อเมริกานิยมรักษาอะไรหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าทาราบำบัดของคุณมันหมายความว่าอะไรครับนะเพราะว่าผมสังเกตว่าทาราบำบัดเนี่ยมันมีคนเอาคำนี้ไปใช้ไม่ถูกต้องหลายๆอย่างเลยนะครับทาราบำบัดเนี่ยจริงๆมันก็มีที่ใช้อย่างอเมริกาก็จะมีนะครับใช้บำบัดการกายภาพในคนที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงเราใช้ทาราบำบัดก็คือไปออกกำลังกายในน้ำนี่แหละครับนะนั่นคือทาราบำบัดของจริงนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปเอาน้ำมาทำอะไรอย่างอื่นนั่นไม่ใช่แล้วนะครับนั่นคือของปลอมนะครับนั่นก็คือที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีการออกกำลังกายในสระน้ำนะครับก็ใช้เหมือนกันนะหรือการใช้น้ำอุ่นใช้อะไรพวกนี้ก็จะถือว่าอยู่ในทาราบำบัดเช่นกันนะครับมีการใช้ผมได้ข่าวที่แอร์การ์เมนไทยทำกาแฟสกใส่ผู้โดยสารไหมครับได้รับข่าวแล้วครับการรักษาในระดับฮะระดับนระระดับนระคืออะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันระดับนระคืออะไรคือตอนแรกถ้าโดนน้ำร้อนรั่วแบบนั้นสิ่งแรกคืออย่าไปอายครับถอดเสื้อเลยนะเอาเสื้อไปกับตัวมันยิ่งร้อนนะครับถอดเสื้อออกนะครับแล้วเอาอะไรเย็นๆแปะนะครับแค่นั้นเลยตรงๆนะครับไอ้เย็นๆแปะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับมือเราก็ได้นะมือหนังสือหรืออะไรก็ได้ที่มันอยู่แถวนั้นที่เย็นๆจับแปะไว้ก่อนนะครับอย่าลูบเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันร้อนแล้วเนื้อมันลูบอย่างมันแล้วเนี่ยลูบแล้วเนื้อหนังมันลอกมาทั้งอันได้นะครับส่วนน้ำแข็งที่จะแปะสามารถทำได้ครับแต่อย่าไปแปะนานมากๆเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเนื้อตายด้านล่างได้นะครับคือแปะตอนแรกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับยาสีฟันไม่ต้องไปใช้มันนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณใช้ว่านหางจระเข้ถ้าหาบนเครื่องบินได้ก็แปลกดีเนาะผมไม่คิดว่ามันจะมีหรอกนะครับคุณเอาอะไรเย็นสักอย่างแถวนั้นแปะก็ได้นะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็นี่เลยผ้าชุบน้ำเย็นนะครับ
บนเครื่องบินมีน้ำเย็นไหมครับมีถูกไหมครับผ้าเนี่ยผ้าเช็ดมือนะครับชุบน้ำเย็นแปะเลยนะครับหรือเสื้อของเขานั่นแหละเอาน้ำเย็นราดไว้แปะก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วน้ำเย็นมันไม่น่าจะหายากนะครับในเครื่องบินก็เยอะแยะใช่ไหมครับเวลาเรากินน้ำนะเริ่มใช้ CPAP แต่ใส่แล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันอึดอัดไม่คุ้นชินสักพักเลยถอดออกต้องทำยังไงดีอันเนี้ยขั้นแรกคือต้องใส่ตอนที่ยูนยังไม่หลับครับตื่นอยู่เนี่ยใส่ CPAP ตอนที่คุณตื่นแล้วคุณนั่งเล่นอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ไปก่อนแล้วก็ลองหายใจไปเรื่อยๆให้มันชินพอมันชินไปเรื่อยๆค่อยล้มตัวลงนอนแล้วก็นอนอย่างเงี้ยสักพักนึงตอนที่คุณตื่นนะครับนอนแล้วหายใจให้เรื่อยๆให้มันชินแล้วก็ค่อยหลับไปนะครับทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันจะเริ่มชินขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ชินสักทีต้องไปถามหมอหรือบริษัทที่เขาขาย CPAP ไปกับคุณว่ามันมีวิธีในการปรับความดันให้มันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะบางทีความดันที่ปรับเนี่ยมันสูงเกินไปเราต้องลดความดันลงมาก่อนนะครับลดแค่ไหนต้องไปคุยกับบริษัทเอาเองนะครับอยากให้ค่ากองไตสูงขึ้นเร็วๆจังผมก็อยากให้เหมือนกันนะครับทรามาโดกับพาราทรามาโดตัวไหนแรงกว่าก็ถ้าขนาดมันเท่ากันก็ต้องตัวแรกสิครับมันแรงกว่าเพราะว่ามันมียา2ตัวถูกมั้ยครับผลสุนัขสมผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าถ้าเผลอเข้าโพรงจมูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถ้าเรามันออกมาได้นะครับเดือนพฤศจิกายนมีผื่นแดงหลังไข้รถหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัดแต่เจาะหาเดงกีปรากฏว่า IgG เป็น positive 2ค่าเป็น negative ควรจะใช้วัคซีนไข้เลือดออกหรือเปล่าควรครับ IgG เป็น positive แปลว่าไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วไข้เลือดออกอย่างที่บอกมี4สายพันธุ์ดังนั้นคุณไม่ได้รู้หรอกครับว่า IgG นี่ IgG ต่อสายพันธุ์ไหนนะครับprosthetic ที่มาเรียนต่อแพทย์เจ้าเก่านะครับยังรอความรู้ด้านแอนติบอดีจากอาจารย์เนี่ยผมคงจะไม่ทำแอนติบอดีมันเยอะมากนะครับคุณควรจะต้องถามมาเป็นตัวไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันมีตัวใหม่ๆโผล่มาเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งผมก็มักจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับว่าตัวใหม่ๆที่มันออกมาเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับส่วนบางตัวก็ไม่ค่อยมีใช้นะครับอย่างตัวใหม่เช่นเวโบมีร์อย่างเงี้ยคุณรู้จักหรือเปล่าMeropenem plus Weber Backterm นะครับเป็น extended spectrum ตัวหนึ่งซึ่งเราใช้ก็ได้นะครับใช้กับ Pseudomonas ในบางตัวนะครับหรือ Cefiderocol ซึ่งตัวนี้เมืองไทยก็น่าจะมีแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเป็นตัวที่เป็นไปจับธาตุเหล็กมันเป็น fifth generation cephalosporin พวกนี้ก็จะมียาแปลกๆนี้ให้ใช้เยอะนะครับงั้นต้องถามมาเป็นตัวเพราะว่ายาพวกนี้มันมหาศาลมากมายเลยผู้สูงอายุไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายใส่สายสวนปัสสาวะมา3ปีแต่เปลี่ยนสายทุกสัปดาห์สายสวนมิตกรเยอะปัสสาวะมักรั่วออกบ่อยๆสูงปัสสาวะเป็นสีม่วงคล้ำนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ครับพวกนี้เราทำได้แค่ให้น้ำเขาให้เพียงพอนะครับแล้วก็สวนบ่อยๆถ้ามันมีตะกรก็แปลว่ามันมีการคั่งค้างของปัสสาวะที่อยู่ข้างในนะครับถ้าปัสสาวะมันรั่วออกมาข้างนอกก็แปลว่าสายสวนปัสสาวะมันขนาดมันเล็กไปแล้วก็ต้องขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแปรงฟันจำเป็นต้องใช้น้ำยาบ้วนปากหรือเปล่าใช้ก็ดีครับเนื้อก็ต่อมหัวไตชนิดฟิโอโครโมไซโตมาอันตรายหรือเปล่านะครับไม่เอาออกมีโอกาสเจริญเป็นเนื้องอกร้ายหรือเปล่าไม่ออกก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ซึ่งผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วครับฟิโอโครโมไซโตมาจำได้ไหมครับว่าอยู่ในคลิปไหนผมทำไปแล้วคลิปนั้นบังเอิญเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีใครสนใจดูด้วยซ้ำไปนะครับคลิปอยู่ในเรื่องการวิเคราะห์เคสของน้องอันขาเหล็กนะครับน้องเขาน่าจะเป็นฟีโอโครโมไซโตมานะครับจากการที่ผมดูเรื่องสาวอายุ13ปีมีผมงอกขึ้นเยอะผมร่วงมากนะครับอันนี้ต้องไปหาหมอผิวหนังเลยนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากอะไรนะครับผมงอกเนี่ยรักษาไม่ได้นะครับมันจะมีบางกรณีเหมือนกันที่ทำให้มันดีขึ้นได้อันนี้ต้องถามหมอผิวหนังที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางด้านเส้นผมโดยตรงนะครับยานอนหลับเลยไปกินโซพลิโคนครับมันไม่มีโซพลิโคนนะครับมีโอกาสติดง่ายหรือเปล่าตัวนี้โอกาสติดมีครับแต่น้อยผลข้างเคียงของมันคือบางคนปวดหัวได้นะครับอายุ 3-4 เป็นฮาชิโมโต้ไทรอยด์นะครับหายจากโควิดมาเดือนกว่าผื่นขึ้นตามตัวแขนขาจมูกเสมีวิตามินตัวเองอย่างไรต้องไปหาสาเหตุนะครับอันนี้มันไม่เป็นจากฮาชิโมโต้ไทรอยติสนะครับแต่ผื่นเนี่ยก็คือต้องไปดูว่าคุณเป็นผื่นเพราะว่าอะไรการรักษาก็ต้องขึ้นกับสาเหตุนะครับตาแห้งวิธีในการดูแลตาแห้งผมเคยบอกไว้แล้วทำยังไงนะครับมีคลิปแล้วด้วยนะครับจมูกอักเสบขึ้นอยู่กับอาการจมูกอักเสบของคุณคืออะไรเช่นคุณสูดดม PM 2.5 เข้าไปหรือเปล่านะครับ
หลายๆคนที่หายจากโรคทางเดินหายใจจากไวรัสพวกนี้แล้วมันมีอาการไอเรื้อรังมีผื่นมีอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งคุณลืมไปเลยนะครับแล้วไม่เคยสนใจมันอีกเลยก็คือ PM 2.5 นี่แหละครับนะฮะ PM 2.5 นี่แหละมันทำให้คุณคันคุณมีผื่นคุณมีอาการจมูกแน่นมีอาการไอจามได้หลังจากที่คุณหายจากไวรัสชนิดหนึ่งเพราะว่าไวรัสเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายทำให้ภูมิต้านทานของเรามันออกมาแล้วภูมิต้านทานของเรามันออกมาแล้วมันออกมาทำอะไรครับออกมาทำลายเชื้อโรคแต่มันไม่ได้แค่นั้นมันเป็นการที่เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆเช่นไอ้พวกฝุ่น PM 2.5 เนี่ยซึ่งสมัยก่อนคุณอาจจะไม่เป็นแต่พอคุณหายจากหวัดหายจากโควิดแล้วคุณก็เป็นขึ้นมาทันทีดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหลีกเลี่ยงไอ้ฝุ่น PM 2.5 ให้หมดนะครับและอาจจะต้องใช้ยาแก้แพ้ในช่วงนี้นะครับยาแก้แพ้ก็จะไม่สามารถรักษาอาการคุณได้ตราบใดก็ตามที่คุณยังเจอสิ่งที่กระตุ้นมันอยู่เรื่อยๆนะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณหกล้มแล้วมันมีแผลนะครับแล้วผมก็บอกว่าเออคุณเอายาตัวนี้ไปกินคุณจะหายเจ็บแผลนะแต่คุณไปล้มทุกวันที่เดิมซ้ำที่เดิมคุณก็ไม่มีทางการอาการปวดก็จะไม่มีทางหายนะครับก็จะเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นพวกนี้ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่กระตุ้นที่ประเทศไทยตอนที่ผมเจอก็คือ PM 2.5 นะครับซึ่งคนก็ไม่ค่อยสนใจว่ามันคืออะไรนะครับช่วงหนึ่งที่มีเหมือนลืมหายใจนะครับเข้าไปเหมือนมีคนใส่แมสหลายชั้นลมเข้าเหมือนไม่มีออกซิเจนบางครั้งเวลานอนคือเหมือนหายใจไม่ออกพวกนี้คืออยู่หายใจในขณะหลับชัดเจนนะครับไปตรวจได้เลยนะฮะโรคฝันกลางวันหายได้โดยไม่ใช้ยาหรือเปล่าผมไม่รู้จักคำว่า MADD นะครับดังนั้นต้องเอาตัวย่อมานะครับว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการฝันกลางวันของคุณคืออะไรมันใช่นาโคเลปซีหรือเปล่าถ้าเป็นนาโคเลปซีจะไม่สามารถหายได้โดยไม่ใช้ยาต้องใช้ยาครับถึงจะหายยูริกสูงน้ำตาลสะสมเกินเกณฑ์ดูแลเรื่องอาหารอย่างไรดีครับทำคลิปไปแล้วครับยูริกสูงต้องดูแลอาหารอะไรบ้างมีคลิปแล้วบอกไว้แล้วน้ำตาลสะสมเกินเกณฑ์ก็ง่ายๆครับอะไรที่มันเป็นน้ำตาลเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาชัดเจนที่สุดนะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้มากน้อยแค่ไหนครับได้น้อยครับยกเว้นว่าคุณอยู่ในห้องปิดนะครับถ้าเป็นห้องเปิดจัดการอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เข้ามามันมากกว่าสิ่งที่เครื่องมันจะทำการกำจัดออกไปได้นะครับวิ่งมา3กิโลแล้วหยุดฉี่ทันทีจะมีอาการหน้ามืดบู้ผิดปกติหรือเปล่าครับผิดปกติได้ครับการที่คุณหยุดทันทีในบางคนที่ไม่แข็งแรงหรือขากำลังกล้ามเนื้อขาไม่ค่อยดีเนี่ยบางคนเลือดมันยังกองอยู่ที่ขาอยู่เลยก็จะหน้ามืดได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ฉี่แล้วทุกครั้งมันหน้ามืดเลยเนี่ยคุณต้องระวังโรคหนึ่งมี2โรคแรกก็คือ micturition syncope นะครับโรคนี้เนี่ยคือการที่เราเบ่งถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยหรือปัสสาวะเนี่ยนะครับมันจะทำให้เส้นเลือดขยายทั่วตัวนะครับดังนั้นคนพวกนี้วิธีเดียวที่จะทำให้มันไม่เป็นแบบนั้นคือนั่งฉี่ครับไม่มีทางอื่นที่จะแก้ได้ออกกำลังกายก็อาจจะไม่ช่วยอะไรนะครับอันที่2ไอ้ pheochromocytoma เมื่อตะกี้นี่แหละนะที่เป็นเนื้องอกต่อมหมวกไตซึ่งผมเคยวิเคราะห์ในคลิปของน้องอันขาเล็กนะฟีโอโครโมไซโตมาถ้ามันเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้มีการปัสสาวะแล้วเป็นลมบ่อยๆได้แล้วก็หมอจะหาสาเหตุอะไรไม่เจอด้วยโรคนี้มันจะมีเฉพาะหมออายุรกรรมบางคนเท่านั้นแหละที่รู้จักนะครับแล้วบังเอิญผมเป็นหนึ่งในนั้นที่รู้จักดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะก็ไปตรวจนะครับอายุ25ปวดเซครัมเลฟฮิปเพราะนั่งนานนะครับปวดต้นขาชาไปเท้ามา1เดือนพยายามไม่นั่งนานก็ยังไม่ดีขึ้นไปหาหมอวันนี้แต่ถามบอกว่าเป็นมัสเซิลสติฟเนสอยากรู้มั้ยเป็นอาการขนาดนี้เลยครับใช่ครับเป็นนานได้คือการปรับท่าทางนะครับมันต้องปรับไปตลอดชีวิตถ้าเราปรับแล้วยังปรับไม่ได้มันก็ยังจะสามารถเป็นได้อยู่ที่สำคัญคือเราปรับแล้วปรับพอหรือยังเราปรับเพียงพอมั้ยนะครับเช่นบอกว่าเฮ้ยถ้าเรานั่งแล้วเนี่ยชาปลายเท้ามา1เดือนส่วนใหญ่แล้วมันเป็นจากการที่มีการกดทับเส้นประสาทบริเวณนั้นน่ะเช่นคุณนั่งไขว่ห้างอ่ะเลิกนั่งไขว่ห้างหรือยังนะครับหรือเอาอะไรมารองใต้ขาเลิกทำอย่างนั้นหรือยังนะครับถ้ายังไม่เลิกหรือทำสักนิดสักหน่อยมันก็จะไม่หายอยู่ดีนะครับพยายามไม่นั่งนานหมายความว่าอะไรทุก20นาทีคุณลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจหรือเปล่าถ้าทำเช่นนั้นได้ทุก20นาทีอันนี้ก็โอกาสจะดีขึ้นเยอะแต่ถ้าคุณบอกว่าพยายามไม่นั่งนานแต่วันนี้มันต้องนั่งนานเช่นแบบนั่งไป5ชั่วโมงเลยงี้ก็ไม่ได้สิครับถูกมั้ยแปลว่ายังไม่พอนะครับอ้าปากแล้วกรามดังอันตรายหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยอันตรายอะไรยกเว้นว่าคุณปวดนะครับแม่เสียชีวิตเป็นดีซ่านเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่ครับ
ดีซ่านมันมีสาเหตุอะไรอย่างอื่นสักอย่างที่เราต้องไปหานะครับเช่นเป็นมะเร็งนะครับทำให้เสียชีวิตได้มะเร็งในท่อน้ำดีเนี่ยก็จะเป็นดีซ่านได้หรือบางคนก็เป็นอาการอย่างอื่นก็จะมีอาการพวกนั้นได้นะครับหรือโรคตับอะไรเงี้ยอาการเจ็บนมข้างในข้างหนึ่งโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนเกิดจากการใช้แขนข้างในหรือเปล่าแต่จับดูแล้วไม่มีก้อนไม่มีอะไรน่าสงสัยไม่ครับมันจะเกี่ยวข้องกับแขนข้างนั้นก็ต่อเมื่อเวลาที่คุณทำท่าทางอะไรสักอย่างแล้วมันเจ็บมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้นะครับแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่าทางเลยแล้วนมมันเจ็บเนี่ยนะครับอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีบางอย่างที่ทำให้เจ็บได้นะครับคือถ้ามันเป็นจากกล้ามเนื้อเรากดโดนมันต้องเจ็บนะครับเคลื่อนไหวทางบางท่าต้องเจ็บแต่ถ้ามันกดแล้วก็ไม่เจ็บเคลื่อนไหวแล้วมันก็ไม่เจ็บมันก็เจ็บของมันอย่างนั้นอ่ะไม่รู้มันเป็นจากอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูแล้วนะครับฟิล์มเอ็กซเรย์ 5-10 ปีข้างหน้ามันจะช่วยบอกอะไรได้บ้างไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่นะครับมันบอกแค่ว่ามีอะไรที่แต่ก่อนมันไม่มีหรือเปล่ามาเทียบกันเลือดจาง 4-5 ปีอันตรายไหมขึ้นกับสาเหตุว่ามันคืออะไรเช่นบางสาเหตุเนี่ยเลือดจางเพราะว่าเราเป็นทาลัสซีเมียพวกนั้นถ้ามันไม่ได้จางมากก็ไม่อันตรายนะครับถ้าเลือดจางเพราะว่าเรามีมะเร็งอยู่ในทางเดินอาหารทำให้เลือดเราเสียไปเรื่อยๆอันนี้ก็อันตรายถูกไหมครับถ้าคุณไม่ทราบสาเหตุต้องหาสาเหตุก่อนเลยนะครับรักษาเส้นเอ็นบาดเจ็บโดยการอัลตราซาวด์ทุก2อาทิตย์อยากทราบว่าอัลตราซาวด์ช่วยรักษาได้มากน้อยช่วยรักษามันเป็นการช่วยให้กระตุ้นการสร้างสิ่งใหม่ๆตรงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้เป็นลมพิษมา2เดือนแล้วนะครับตรวจเลือดก็ไม่เจออะไรนะครับแนะนำให้ไปเจอคุณหมอโรคภูมิแพ้โดยตรงครับแบบนี้เลยนะเป็นลมแน่นจุกคอไม่สบายท้องเปิดเป็นกรดไหลย้อนก็น่าจะเป็นกรดไหลย้อนด้วยนะครับกรดไหลย้อนรักษายังไงทำคลิปไปแล้วครับไปฟังได้ฉีดฮอร์โมนในกลุ่มเล่นกล้ามมีผลต่อค่าตับไหมครับมีอย่างยิ่งครับองค์หนึ่งกระป๋องเป็นรูในผนังลำไส้เป็นอันตรายหรือเปล่าเป็นอันตรายได้ครับมีจำนวนเยอะขึ้นได้ครับกระป๋องพวกนี้ถ้ามันมีอะไรไปอุดก็จะเกิดการอักเสบหรือทะลุได้ถ้ามันทะลุไปโดนเส้นเลือดก็เลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับวิธีในการป้องกันไม่มันเป็นเยอะคือต้องขับถ่ายให้มันง่ายนะครับอย่าให้ท้องผูกเด็ดขาดต้องถ่ายทุกวันนะครับต้องถ่ายทุกวันเมื่อไหร่ท้องผูกเดี๋ยวมันก็จะเป็นมากขึ้นนะครับขอบคุณคุณนพพัฒน์ด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับหายใจออกทางจมูกได้ข้างเดียวมาหลายปีแล้วทำยังไงไปตรวจกับหมอดูครับว่าจมูกข้างนั้นมันมีสันจมูกคดหรือเปล่านะครับเวลานอนสังเกตว่าหน้าท้องเต้นตุบๆตามชีพจรปกติหรือเปล่าถ้าผอมมากก็ปกติแต่ถ้าไม่ผอมไม่ปกติครับมันอาจจะมีหลอดเลือดโป่งพองให้ไปตรวจนะครับทำวอเตอร์ฟาสต์มีผลดีหรือเปล่าครับถ้าทำวอเตอร์ฟาสต์ไม่นานมีผลดีครับแต่ถ้าทำนานๆเช่นแบบข้ามวันหลายๆวันมีผลเสียครับมีก้อนไขมันเหมือนเป็นซิสต์บวมขึ้นมาที่ตัวแต่พอทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็ยุบลงเองแบบนี้คนต้องระวังไม่มีอะไรนะครับที่ต้องระวังถ้ามันหายไปแล้วนะครับปวดหลังจากเล่นหลังต้องพักการเล่น upper body ไปก่อนหรือเปล่าครับพักครับอะไรที่มันปวดแล้วมันไม่ปกติไม่ใช่การเมื่อยอย่าไปย้ำมันจะบาดเจ็บแล้วพอบาดเจ็บคราวนี้ก็บายบายนะครับหยุดเล่นไปเป็นเดือนหรือบางคนก็เล่นไม่ได้อีกเลยนะครับแรงบีบหัวใจต่ำลงเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากหัวใจอักเสบได้เกิดจากเส้นเลือดหัวใจมันตีบได้เกิดจากภาวะที่ร่างกายมันตกใจมากๆได้เกิดจากเลือดออกในสมองได้นะครับงงสิเกิดจากเลือดออกในสมองได้ยังไงได้ครับทำให้หัวใจมันทำงานไม่ได้มีหลายสาเหตุมากมายเลยครับดังนั้นต้องไปหาสาเหตุของคุณเองว่ามันคืออะไรนะครับขอบคุณคุณอิสริยานะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็นี้คุณมานูเอลซิดโดมิงเกสชื่อแปลกดีนะครับเหมือนเป็นคนสเปนเลยคำนั้นนั่นใบบ้างเริ่มใช้คาร์โบซานดินิบ60มิลลิกรัมมีการแพร่กระจายที่ยังไม่มีอะไรที่แนะนำครับคือถ้าเริ่มใช้เนี่ยใช้ตัวนี้ไปก่อนคือยาพวกนี้เนี่ยครับมันจะมีการตอบสนองแต่มีเวลาจำกัดนะครับคือสักพักนึงมันจะลดการตอบสนองไปเองโดยตัวมันเองก็ต้องเปลี่ยนชนิดยาในขณะที่มันยังตอบสนองเราก็ใช้ตัวนี้ต่อไปก่อนนะครับยังไม่มีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษนะครับทานวิตามิน B3 ในรูปไนอาซินเพิ่มใน NAD หรือเปล่าเพิ่มแต่ไม่มากครับใช้เซเลไทอะคูเลอร์มาต่อเนื่องหลายเดือนมีผลต่อร่างกายระยะยาวไหมไม่มีครับตรวจสุขภาพประจำปีพบจุดที่ปอดไม่มีฝ้าหรือยังไม่โลโดซีทีสแกนไม่พบจุดและฝ้าแต่เคยเป็นโควิดมาก่อนถามว่าบอดอะไรบ้างครับบอกว่ามันปกติครับอายุ19เดือนแรงๆหรือหายใจเข้าสุดปอดแล้วมีอาการไอมีเดียบอร์เดอร์สแคปูล่าพอนึกถึงอะไรได้บ้างครับนึกถึงอาการที่กล้ามเนื้อตรงบริเวณที่มันเจ็บอะมันมีการหดเกร็งเวลาที่เราไอมากๆนะครับถ้าหายใจเข้าสุดปอดแล้วมีอาการไออันนั้นต้องสงสัยว่ามันเป็น exercise induced asthma หรือเปล่านะครับ
แอสมาพวกนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีอาการในขณะที่คุณอยู่เฉยๆก็ได้นะมันอาจจะเป็นเฉพาะตอนเอ็กซ์ไซส์ก็ได้แล้วถ้าเอ็กซ์ไซส์อินดิวซ์แอสมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเพราะว่าอากาศที่หายใจเข้าไปมันแห้งนะครับวิธีป้องกันถ้าไม่อยากใช้ยาก็คือต้องวอร์มอัพดีๆก่อนเลยแล้วค่อยไปเดินนะครับแต่ถ้าให้ดีจริงๆคือต้องไปตรวจนะครับต้องไปตรวจแล้วแบบเอ็กซ์ไซส์ดูเลยแล้วก็ดูค่าสปิโรเมทรีนะครับถ้ามันดรอปลงก็แน่นอนว่าคุณเป็นนะครับอันนั้นก็ต้องใช้ยาพ่นในช่วงก่อนไปออกกำลังกายจามบ่อยอันตรายหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสาเหตุที่จามคืออะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรยกเว้นถ้าเกิดคุณดมสิ่งที่มันเป็นพิษตลอดเวลาทำให้คุณจามก็อันตรายจากสิ่งที่เป็นพิษนะครับบางคนจามมากความดันลูกตาขึ้นเลยเป็นต้อหินมันแย่ไปเลยก็มีนะครับเรื่องเกาต์สังเกตจากจุดที่เจ็บไม่มีอาการบวมแดงเวลากดแล้วเจ็บมีอาการเจ็บ2นิ้วก็ลองไปลดกรดยูริกดูถ้าลดกรดยูริกแล้วมันหายก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเกาต์แต่ถ้าลดแล้วมันไม่หายอันนั้นก็แปลว่าเกิดจากการที่เรามีการกระแทกอยู่ตรงบริเวณหนึ่งเรื่อยๆนะครับเจ็บไปลิ้นมีตุ่มเล็กตามกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอนี่ควรแก้อย่างไรครับไม่ต้องทำอะไรครับถ้ามันเพิ่งเป็นก็ปล่อยไว้เฉยๆส่วนมากมันจะหายเองแต่ถ้าว่ากังวลก็ต้องไปตรวจกับหมอหูคอจมูกให้เขาดูไอ้ตุ่มนั่นหน่อยว่าเป็นตุ่มอะไรนะครับพูดถึงเป็นไวรัสอักเสบบีควรปฏิบัติตัวอย่างไรไปตรวจตามหมอที่รักษานะครับว่าจะต้องทำยังไงไวรัสอักเสบบีเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับทั้งคลิปแบบสำหรับคนทั่วไปแล้วก็คลิปที่มันลงลึกหน่อยถ้าเกิดคุณอยากได้รู้รายละเอียดก็ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วมันไม่หายจากร่างกายจนกระทั่งขั้นต้องกินยาเนี่ยมันมักจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตมันหยุดยาไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ากินแล้วกินหยุดๆมันก็จะเกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาสุดท้ายก็จะทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ต้องตรวจติดตามก็คือมีการตรวจติดตามเรื่องอัลตราซาวด์ของช่องท้องส่วนใหญ่ก็จะทำทุกๆประมาณ6เดือนแล้วก็ตรวจค่ามะเร็งตับนะครับคือค่าอัลฟาฟีโตโปรตีนนะครับเป็นระยะนะที่เหลือก็เหมือนคนทั่วไปออกกำลังกายนะครับพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดทานอาหารให้มันสมดุลแค่นั้นไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงนะครับผิวหนังเสร็จตรงรักแร้ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบใดได้บ้างใช้ได้ทุกแบบนะครับแต่ว่าต้องอย่าให้มันระคายเคืองตรงผิวหนังอักเสบส่วนใหญ่ถ้ามันยังอักเสบอยู่ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้นะครับรอให้หายก่อนกินข้าวเหนียวไก่แล้วกินข้าวเหนียวเพราะไม่อยากกินนอนอ้วนแต่แม่กลับมาว่าผมไม่กินให้หมดผิดตรงไหนครับก็ผิดตรงที่คุณไม่กินให้หมดวิธีก็คือคุณก็แบ่งกินหลายมื้อสินะครับจะได้กินให้หมดด้วยนะครับแล้วมันก็ได้ไม่อ้วนด้วยนะฮะไม่เห็นจะยากไงเลยนะเรื่องนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณกินข้าวมื้อหนึ่งไม่หมดอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณมาอเมริกาครั้งแรกคุณจะตกใจเลยนะคุณไปเจอแบบร้านอาหารเนี่ยร้านไทยอ่ะบางทีแบบผมกินก๋วยเตี๋ยวเรือเงี้ยก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองไทยเป็นไงครับชามเท่านี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออเมริกาเป็นไงครับชามเท่านี้คุณไปร้านเฝอที่อเมริกาเฝอเมืองไทยจานเท่านี้เฝออเมริกาจานเท่ากะละมังครับแล้วคุณคิดว่าคุณกินหมดป่ะคุณอาจจะกินหมดก็ได้นะแต่คุณก็จะน้ำหนักขึ้นแล้วถามว่าถ้าเป็นผมผมทำไงถ้าไม่อยากน้ำหนักขึ้นผมก็แบ่งมันเป็น3ส่วนครับเอา2ส่วนกลับบ้านแล้วก็กินตรงเนี้ย1แล้วไอ้2อันนี้ก็คือกินมื้อถัดไปก็ได้แค่นี้เองมันก็ไม่ได้กินเกินแล้วง่ายๆนะครับอาหารก็ไม่เสียอ้วนก็ไม่อ้วนด้วยใช่มั้ยครับLDL ต่ำกว่าเกณฑ์มีผลเสียอะไรมั้ยไม่มีครับไม่ต้องทำอะไรนะครับดีแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นวางยาสลบก่อนผ่าตัดตึงหัวใจเต้นเร็วตัวชาความดันต่ำแบบนี้เรียกว่าแพ้หรือเปล่าไม่เรียกว่าแพ้ครับอาจจะเป็นผลอย่างอื่นต้องถามคนหมอที่เขาตรวจดูกินฟลูออกซิทีนแล้วกดไหลย้อนทันทีปกติหรือเปล่าถ้าเกิดกินแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับก็อาจจะต้องขอหมอเขาเปลี่ยนแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับยาตัวนี้นะครับคุณก็ไปกินหลังอาหารสิครับนะคอแห้งเกิดจากอะไรได้บ้างหลายสาเหตุครับนอนกรนมีลมเป่าตรงบริเวณหน้าตอนนอนนะครับภูมิแพ้กรดไหลย้อนหรือพูดเยอะเกินไปจิบน้ำน้อยก็เป็นคอแห้งได้จุกลิ้นปี่เวลากินข้าวเสร็จแสบท้องปวดหลังทุกวันเคยติดเชื้อ H. pylori ไปทีแล้วตอนอัลตราซาวด์หรือMRIไม่ต้องทำทั้งคู่ครับพวกนี้คือต้องไปแก้ไขวิธีการกินของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใช้ยาลดกรดนะครับเจ็บท้องซ้ายด้านล่างนอกจากไส้เลือดแล้วเป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้ไหมครับได้ครับเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นก็ได้เหมือนกันข้าวเค้าทานดีหรือเปล่าที่เมืองไทยกำลังนิยมขายตาม TikTok เยอะมากก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับคือบางคนจะอยากจะกินโกโก้แมสอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันไม่สามารถรักษาโรคอะไรได้เลยนะครับถ้าเกิดคนไหนบอกว่าเออกินแล้วมันสามารถที่จะทำให้เราหลับสบายนะครับลดความวิตกกังวลแก้เครียดแก้ซึมเศร้าได้หรือว่าไปช่วยเรื่องของโรค NCD ต่างๆได้คือไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันสักอย่างเดียวนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีอินฟลูเอนเซอร์บางท่านพยายามจะโปรโมท
ขาย Google Maps ให้ได้เนี่ยก็แล้วแต่ละกันนะครับคือมันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีข้อดีขนาดที่เขาโฆษณาสักอย่างเดียวก็ไม่มีนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออก็ Google Maps ที่อื่นเนี่ยเขาเป็น Google Maps ของปลอมของเราเนี่ยเป็นของจริงนะครับก็อย่างนี้นะครับคนก็ขายของเขาก็ต้องทำอะไรทุกๆทางที่ทำให้ขายได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมนะถ้าอยากจะกินกินเลยครับมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรด้วยนะครับยกเว้นบางคนอาจจะขายแพงนั้นก็ไปดูดีๆแล้วกันนะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะสังเกตว่าทุกครั้งที่เริ่มยืดเหยียดร่างกายหรือแกว่งแขนจะมีอาการหาวบ่อยมากอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันเป็นความเคยชินมากกว่านะครับนอนน้อยและเครียดมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เป็นเริมแล้วงูสาถ้าเป็นแล้วกี่วันจะหายแล้วครับไอการนอนน้อยนะครับมันทำให้ภูมิต้านทานเราตกอันนี้ใครๆก็รู้เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเราก็รู้นะครับซึ่งจริงมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับการอักเสบในร่างกายนะครับซึ่งมันมีหลายอย่างผมคิดว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปหนึ่งแต่ว่านานมาแล้วเรื่องเกี่ยวข้องกับกลไกการนอนหลับทั้งหมดนะครับคือการนอนน้อยเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบภูมิแพ้นะครับแทนที่จะเป็นระบบต่อต้านเชื้อไวรัสนะครับมันมี2ระบบถ้าเรานอนเพียงพอร่างกายเราจะสู้กับไวรัสนะครับภูมิทุกอย่างมันจะส่งไปสู้กับไวรัสแต่ถ้าร่างกายเรานอนน้อยภูมิทุกอย่างแทนที่มันจะสู้ไวรัสมันไม่สู้แล้วครับมันจะทำให้เกิดภูมิแพ้ขึ้นมาแทนดังนั้นคนที่นอนไม่หลับนอนไม่พอเนี่ยภูมิแพ้ก็มาจากกำเริบถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนมันเดี๋ยวก็เป็นนะครับแล้วพอภูมิแพ้กำเริบสิ่งหนึ่งก็คือภูมิมันเอาไปใช้ในการทำให้เกิดภูมิแพ้มันก็จะเสียภูมิในการต่อต้านไวรัสแล้วเริมนี่ก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นแล้วกี่วันหายแล้วแต่ดวงบางคนแป๊บเดียวหายบางคนอาทิตย์หนึ่งหายบางคนก็สองอาทิตย์หายบางคนก็เป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับคนนี้คุณมาริโอซิดโดมิเกสพูดภาษาสเปนิชมาผมอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับต้องให้เขาแปลเป็นไทยมาเนาะปอดแฟบออกกำลังกายบริหารปอดมีโอกาสหายหรือเปล่ามีครับแล้วก็ทีในการบริหารปอดผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผิวหนังจมูกบางครั้งมีต่อมมีน้ำเหมือนเหงื่อไขมันออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นเกิดจากอะไรได้บ้างครับมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเน่าอยู่ในนั้นนะครับต้องไปให้เขาส่องดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้ามันออกมาจากผิวหนังตรงนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ผิวหนังนะต้องให้คุณหมอผิวหนังดูก็ได้นะครับสงสัยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วหมอให้ยามาโดยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเชื้อจากอะไรนะครับจากนั้นก็ตรวจออกมาว่าไม่ติดเชื้อการที่คนไข้ทานยามีผลเสียต่อร่างกายไหมครับมีครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะต้องรู้ว่าเป็นเชื้ออะไรหรอกนะครับส่วนใหญ่ผมจะต้องตรวจยืนยันก่อนว่ามันติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแน่ๆนะครับโดยการตรวจปัสสาวะให้ชัวร์ก่อนแต่ว่าเพราะเชื้อมันไม่ได้ออกมาวันนั้นมันก็จะต้องให้ยาดักมันไว้ก่อนถ้ามันเป็นแน่ๆนะครับอย่างไรก็ตามมันจะมีบางคนซึ่งมันแบบเป็นมาบ่อยๆจนเรารู้แล้วว่าไอ้เนี่ยอาการแบบนี้แน่ๆนะก็ไม่ต้องตรวจมากก็ได้นะครับขอบคุณคุณมดมลดาด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับลูกชายเป็นไส้เลื่อนไม่ยอมไปหาหมอให้เห็นว่ารอให้เกณฑ์ทหารให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้กำลังเข้าเกณฑ์ทหารเดือนแรกอย่าทราบว่าอันตรายหรือเปล่านะครับไม่มีอาการปวดอะไรแต่ตอนเด็กก็คือผ่าตัดไขดันรอบหนึ่งทั่วไปเนี่ยถ้ามันอาการไม่มีก็ไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกครับแต่ถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเร่งด่วนได้ก็คือสิ่งที่เรากลัวคือไอ้รูที่ทำให้ไส้เลื่อนมันออกมามันจะมีรูอยู่รูนึงถ้าไส้เลื่อนมันออกมาแล้วมันกลับเข้ามาได้นี่มีเกิดอะไรขึ้นไม่อันตรายแต่ถ้ามันออกไปแล้วมันกลับเข้ามาไม่ได้อันตรายครับเพราะว่ามันจะเกิดไส้มันตายไส้มันตายแล้วต้องผ่าตัดด่วนเลยนะครับไม่เลือดขาวและแดงต่ำจากการใช้ยามุ้งป้าทำให้สูงขึ้นได้อย่างไรนะครับไม่มีครับพวกนี้คือมันเป็นจริงๆยามุ้งป้ามันไม่ควรจะทำให้เลือดขาวเลือดแดงต่ำนะครับมันจะเป็นพวกยาเคมีบำบัดบางตัวที่ทำให้เกิดการกดไขกระดูกนั่นแหละครับที่จะทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับคือสิ่งที่เราทำได้คือทานอาหารให้มันสมดุล นะครับทานอาหารที่มันสุกสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้พอเท่านั้นที่เราทำได้นะครับถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำมากๆหมอเขาจะฉีดยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้นะครับเม็ดเลือดแดงต่ำมากก็มียาเหมือนกันหรือว่าบางทีก็ต้องให้เลือดนะครับลดน้ำหนักในผู้สูงอายุควรทำยังไงครับลดอาหารก่อนเลยครับนะออกกำลังกายเนี่ยน้ำหนักมันลดยากต้องลดที่อาหารนะครับกินอะไรก็ต้องลดลงไปนะครับเลือกอาหารที่มันมีน้ำตาลต่ำเป็นหลักนะครับโควิดขนาดนี้บางประเทศไม่ใส่แมสที่ใส่ยังใส่อยู่รถสองแถวก็มีคุณป้าแมสมาแจกนะครับก็ดีแล้วครับมะเร็งรักษาจบขั้นตอนแล้วสงบก็จริงแต่มะเร็งยังมีอยู่ในร่างกายใช่หรือเปล่าครับบางกรณีใช่ครับส่วนใหญ่มันก็เลยต้องรออย่างน้อย5ปีถึงจะบอกได้ว่าเฮ้ยมะเร็งมันไม่กลับมาแน่ๆแล้วนะครับ
อย่างน้อย5ปีนะถึงจะบอกมะเร็งไม่กลับมาแต่ไม่เสมอไปเพราะว่ามีมะเร็งบางอย่าง10ปีมันก็กลับมาได้เช่นเมลาโนมาเป็นต้นนะครับกินโซเดียมเยอะจากอาหารถ้าออกกําลังกายเพื่อลดโซเดียมออกจากที่เราเกินได้หรือเปล่านะครับถ้าเทียบเท่ากับเราออกกําลังกายแปลว่าเรากินเค็มได้เยอะกว่าคนปกติใช่ครับถ้าคุณเหงื่อออกเยอะนะครับถ้าคุณเหงื่อออกเยอะในวันนั้นเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณกินวันเนี้ยกินเกลือเข้าไปเลยขวดนึงเลยกินมันหมดทั้งขวดเลยเอาให้มันเว่อไปเลยนะครับแล้วคุณก็ไปวิ่งมาราธอนวิ่งไปเลย5ชั่วโมงมาราธอนจบคุณอาจจะขับเกลือมาพอก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้เกลือที่คุณกินเข้าไปทั้งขวดน่ะมันเยอะมากๆคุณอาจจะขับหมดหรือไม่หมดอันนี้ไม่มีคนตอบได้จนกว่าคุณจะไปตรวจนะครับและปัญหาก็คือว่าเวลาไปตรวจเนี่ยตรวจเลือดระดับโซเดียมในร่างกายปกติไม่ได้แปลว่าคุณขับเกลือออกมาหมดนะครับบางคนบอกว่าก็ไปตรวจโซเดียมแล้วมันก็ปกตินี่ได้137ก็ปกติดีฉันไม่ได้กินโซเดียมเกินไม่ใช่ครับสาเหตุที่มันตัวเลขมันเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าไตของคุณเนี่ยทำหน้าที่ในการขับแล้วมันก็ทำอย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าคุณกินมันเป็นนานๆแล้วไตมันทำงานไม่ได้คราวนี้แหละครับก็จะเริ่มเกิดปัญหาที่ไตตามมานะครับโดนแดดช่วยนอนหลับได้ดีขึ้นหรือเปล่าช่วยนะครับตอนเช้านะครับนิ้วกลางบวมแดงร้อนตรงขอบเล็บนะครับมีขาวขุ่นน่าจะเป็นหนองแล้วครับต้องเอาหนองออกมีวิธีไหนบ้างที่เจ็บน้อยสุดนะครับกี่วันถึงหายขึ้นอยู่กับว่าไปให้หมอเขาดูนะครับถ้าบางกรณีมันจะต้องเจาะออกมาหรือว่าต้องถอดเล็บด้วยซ้ำไปในบางกรณีนะครับเจ็บน้อยสุดคือฉีดยาชาครับสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีด้วยครับเอนไซม์ช่วยย่อยที่เป็นเม็ดกินบ่อยๆอันตรายหรือเปล่าก็ไม่ได้อันตรายนะครับตัวประจำปีประจำเดือนมาแล้วไม่ปกติหมอสงสัยเป็นโรคไทรอยด์แต่ตรวจค่า TSH สวิงขึ้นลงล่าสุด316เฮ้ยนี่นิดเดียวเองไม่เห็นมีอะไรน่ากังวลเลยปกติ TSH เนี่ยถ้ามันจะเป็นโรคไฮโปไทรอยด์เนี่ย TSH พวกนี้มันโน่น20 30 100อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบไม่เกิน10เนี่ยผมไม่สนใจนะครับเราก็โน่นรอไป6เดือนแล้วค่อยมาตรวจซ้ำไปนะครับไม่มีเหตุผลที่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นน้องใช้เป็นมะเร็งให้คีโมทานอาหารไม่ได้ทานวิตามินได้ไหมครับได้ครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันนะครับอเมริกาใช้สมุนไพรร่วมด้วยหรือเปล่าไม่ใช้ครับสีของน้ำมูกบ่งบอกความรุนแรงของการติดเชื้อในทางเดินหายใจได้หรือเปล่าไม่ได้เสมอไปครับอายุ65จำเป็นต้องตรวจ2กล้องทางเดินอาหารจากด้านบนและด้านล่างไหมครับด้านบนไม่จำเป็นยกเว้นว่ามีอาการแต่ด้านล่างจำเป็นครับต่อให้ไม่มีอะไรก็แล้วแต่ด้านล่างก็จำเป็นยกของหนักถ้าเผลอใช้แรงจากด้านหลังมันจะเจ็บหลังง่าย2-3วันหายควรไปตรวจหมอลองกระดูกหรือเปล่าครับควรจะออกกำลังกายครับไม่ได้จำเป็นจะต้องตรวจอะไรนะครับเป็นข้อเสพสเก็ตเงินกินอะคอกเซียแก้ปวดมีอาหารเสริมไม่ได้ช่วยครับพวกนี้ผมว่าต้องกินยากดภูมิต้านทานแล้วครับถ้ากินยากดภูมิต้านทานไม่อยู่ก็ต้องใช้ยาฉีดยากดภูมิต้านทานเพราะไม่ฉะนั้นข้อมันจะมีปัญหาได้นะครับอะคอกเซียกินนานๆก็ไม่ดีนะครับอาหารเสริมไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าอยากกินแล้วแต่เลยครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันไม่ช่วยนะครับเดิมเป็นภูมิแพ้วัยรุ่นนะครับอาการไม่รุนแรงมากพอ25อาการเริ่มเป็นรุนแรงนะครับนั่นแหละต้องออกกำลังกายแล้วนะครับ benefit of fasting ผมเคยทำไปแล้วนะครับว่า intermittent fasting ได้ประโยชน์ยังไงบ้างมีไลฟ์เรื่องของ fasting ไปด้วยนะครับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับอันนี้คนที่ถามซ้ำหลายรอบนะคุณกวาง AR นะไขมันเกาะอวัยวะด้านนอกแต่ด้านในหลอดเลือดน้อยอันตรายไหมครับตอบไปแล้วนะครับถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปฟังดูนะครับตอบไปแล้วด้วยนะครับ High dose vitamin 6 B6 อันตรายมากหรือเปล่าปกติวิตามิน B6 ไม่ควรจะต้องกิน high dose ครับเราก็กินโดสปกตินี่แหละนะครับมันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับ Next step สำหรับล้างตับสำหรับคนที่กินยาฆ่าตัวตายโดยกินพาราเกินจริงหรือเปล่าครับจริงครับแต่มันไม่ได้กินเพื่อล้างตับนะครับมันกินเพื่อเสริมกลูตาไทโอนที่อยู่ในตับนะครับเพื่อให้ออกมาทำลายตัวสารของพาราตัวหนึ่งนะครับสารตัวนี้ชื่อว่าNAPQI นะครับถ้าใครเรียนหมอผ่านมาตรงนี้คงจะเคยได้ยินนะ NAPQI N-acetylparabenzoquinoneamineนะใครรู้จักไหมถ้าใครเรียนหมอคงจะรู้จักคำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเรื่องของพาราเซตามอลออกมานะแล้วก็ไปลองฟังในคลิปนั้นดูแล้วกันนะครับท้องเสียหลังอาหารถ่ายเป็นน้ำนะครับ 5-6 รอบไม่มีมูกไม่เลือดนะครับพอวันไหนไม่ทานก็ปวดท้องมันเกี่ยวข้องกับการทำ IF ว่าเกี่ยวอย่างยิ่งเลยนะครับคือการที่คุณกินแล้วท้องเสียหลังอาหารเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอาหารของคุณเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นอะไรสักอย่างต้องไปดูที่อาหารนะครับมันไม่ได้เป็นอาหารทุกชนิดที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับส่วนบางคนก็มีกรดในกระเพาะเยอะมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับถั่วหมักเทมเป้กินสดๆอันตรายหรือเปล่าเคยตอบไปแล้วนะครับ
เทมเป้กับถั่วหมักพวกนี้ถ้าคนสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีภูมิต้านทานเป็นปกตินะครับไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณมีภูมิต้านทานที่ผิดปกติเช่นคุณกินยากดภูมิต้านทานอยู่เป็นเบาหวานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะโชคร้ายนะครับได้เชื้อราออกมาด้วยนะครับอะไรบ่มเพาะให้ผมมีคนจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาสามารถที่ให้สังคมด้วยไม่หวังผลตอบแทนปูทางให้ลูกหลานผมว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อแผ่จิตใจเมตตาอะไรขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยทั้งหมดที่ผมให้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้กับครอบครัวของผมนั่นมากกว่านะครับมันเริ่มมาจากช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็มีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเป็นเท็จนะครับเยอะแยะไปหมดบางทีก็ไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนนะครับผมก็เลยต้องการให้ครอบครัวของผมเนี่ยเขาได้ข้อมูลทุกอย่างที่มันถูกต้องนะครับสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นทุกอย่างที่ผมพูดทุกท่านฟังเนี่ยคือผมก็อยากให้ครอบครัวผมรู้นะครับทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่เอามาเพื่อที่จะขายของหรือเพื่อที่จะบอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเพื่อที่จะหาคนมาติดตามนะครับแต่ว่าผมต้องการให้อย่างเงี้ยให้คนที่ฟังผมก็เอาไปใช้ได้จริงๆเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับส่วนว่าคนไหนเขาจะพูดอะไรที่ตรงกันข้ามบอกว่าไอ้ผมไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเงี้ยพูดเพื่อว่าได้ผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าคนเหล่านั้นเนี่ยก็เราง่ายๆเขาไม่ใช่ครอบครัวของเรานะครับนะเราไม่มีความจำเป็นจะต้องสนใจนะครับมันก็อาจจะเป็นพื้นฐานเป็นอย่างนี้ก็ได้มั้งครับที่ผมแนะนำให้ทุกคนฟังก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ครอบครัวผมรู้ก็น่าจะเป็นจุดประสงค์อะไรสักอย่างซึ่งถ้าเรามีก็อาจจะช่วยทำให้คนเราดูเหมือนเป็นคนที่จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแต่ผมไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขนาดนั้นครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมไปเจอคนข้างทางแล้วผมจะแบบโอ้เดี๋ยวมาผมสอนวิชาการแพทย์ให้เผื่อว่าคุณจะเป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์ในอนาคตผมก็ไม่ใจดีขนาดนั้นนะครับแต่บางทีผมก็โหดนะอย่างเช่นแบบมีเกรียนมาก่อกวนอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตตบเกรียนได้นะครับเนาะแล้วก็อย่างนึงผมก็นี่แหละเราก็มีหลายแง่หลายมุมเลยเป็นธรรมดาการวิจัยมณีแดงรักษาสมองเสื่อมในวินัย60ปีอีกชาตินึงครับกว่าจะออกมาได้มณีแดงเนี่ยมันมีผลดีในการทดลองจริงๆในการทดลองในหนูในการทดลองในเซลล์จริงๆแต่การที่จะเอามาใช้ในคนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายครับมันต้องมีการทำการทดลองแบบ placebo control trial นะครับ double blind placebo control trial ในคนทั่วไปก่อนเพื่อหาโดสที่เหมาะสมเพื่อหาโดสที่เป็นพิษแล้วก็ทดลองในโรคต่างๆแล้วไม่ใช่บอกว่าใช้กับโรคนี้ได้แล้วจะใช้กับทุกคนที่เป็นโรคอื่นได้นะครับมันต้องทดลองกับทุกๆโรคแล้วก็ทุกๆโรคที่สาเหตุเดียวกันด้วยนะครับถ้าไม่มีการทดลองแบบนี้ก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้และการทดลองแบบนี้มันไม่ใช่ว่าใช้ทำแล้วแบบเฮ้ยปีนึงจบนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ในการทดลองเพื่อที่จะป้องกันโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยปีหน้าเกิดเลยมันใช้เวลา5ปี10ปีในการเกิดแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดคุณจะต้องการทดลองเพื่อป้องกันมะเร็งคุณทำไงล่ะครับก็ต้องทดลองไปอย่างน้อย5ถึง10ปีแล้วคนจะมาเข้าร่วมการทดลองอะถ้ามันหายไปละเช่นตายไปแล้วหรือว่ายังหาได้ไม่ครบอย่างเงี้ยก็จะยิ่งนานกว่านั้นไปใหญ่นะครับนี่คือการทดลองหนึ่งอย่างนะแล้วถ้าเกิดคุณต้องการทดลองกับทุกอย่างเช่นนี่ดูแลเรื่องของการป้องกันมะเร็งอันนี้ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ใช้รักษามะเร็งเต้านมอันนี้ใช้รักษาอัมพฤกษ์อัมพาตนี้ใช้รักษาเรื่องของโรคหัวใจอันนี้ใช้ทำโน่นทำนี่แล้วคุณต้องมีการวิจัยกี่อันนะครับหมอคนเดียวทำได้ไหมครับไม่ได้อาจารย์อภิวัตแกทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีโอ้โหกลุ่มใหญ่มากๆถึงจะทำได้ครบทุกด้านแล้วคุณคิดว่าคำทบทุกด้านแบบนี้มันใช้เวลานานแค่ไหนล่ะครับนู่น10ปีเป็นอย่างน้อยอ่ะนะ10ปีเป็นอย่างน้อยด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะอย่างเยอะ30ปีอย่างนี้ก็ได้ซ้ำไปก็ไม่มีคนทราบนะครับและอย่างที่รู้ประเทศไทยเรื่องของทุนมันหายากนะครับทุนเนี่ยหายากแล้วก็หาคนมาช่วยทำพวกนี้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับลองคิดดูขนาดจุฬาเนี่ยที่ตอนนั้นเรื่องของวัคซีนใบยาสูบได้เงินสนับสนุน500ล้านบาทเป็นไงครับตอนนี้ไม่ได้ยินอีกเลยใช่ไหมครับอ้าวไปไหนแล้วครับมันหายไปไหนนี่แหละนะครับวิจัยเมืองไทยมันถึงลำบากยากเย็นขนาดนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะวิจัยมาดีแดงนะนี่แหละครับเท่าที่ผมคิดในหัวนะ 20-30 ปีอ่ะคุณต้องรอไปอ่ะนะครับวัคซีน mRNA หรือมาที่ใช้ทางนู้นมีอะไรเป็นตัวใหม่ช่วยรักษาโรคอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากโควิดยังไม่มีครับตอนนี้กำลังทำวิจัยเพื่อเอามันมาใช้กับไข้หวัดใหญ่อยู่นะครับท้องเสียกินนมได้ไหมครับถ้ากินแล้วท้องไม่เสียก็สามารถกินเข้าไปได้นะครับหนังสือ
่านมาสักพักแล้วมึนหัวควรอ่านต่อไหมครับไม่ควรแล้วครับควรลุกไปทำอะไรสักอย่างซิวอุดตันรักษายังไงได้บ้างไปหาหมอผิวหนังดีกว่านะครับถามผมผมก็อาจจะตอบได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับซิวอุดตันพวกนี้ก็บางคนก็อาจจะใช้พวกซาลิไซลิกแอซิดอะไรพวกนี้ได้บ้างนะครับให้มันออกมาอย่างเงี้ยแต่ถามหมอผิวหนังดีกว่าผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับคุณแบบไมค์ไทสันสมัยได้แชมป์มวยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับไม่น่ามีอะไรที่เป็นข้อดีข้อเสียอะไรนะครับข้อดีก็คือแบบมีใครมาก็ไม่กล้ายุ่งกับเขาใช่ไหมครับอย่างถ้าเกิดว่าผมเป็นคุณแบบไมค์ไทสันอย่างเงี้ยถ้าผมไปอย่างเงี้ยแล้วผมไปเจอคนในใครมากวนเงี้ยเขาก็ไม่กล้ากวนผมใช่ไหมครับถ้ามาเจอกันต่อตัวอย่างเงี้ยเขาอาจจะกล้ากวนผมเฉพาะแค่ในโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ถ้าเจอตัวจริงแล้วผมเป็นไมค์ไทสันอย่างเงี้ยไปเจอหน้าเขาเงี้ยมองหน้าเขาแบบโหดๆแบบเขายกไปยกมาแล้วก็สายตาแบบมองไม่เลิกอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าที่จะยุ่งอะไรกับผมมากมายเนาะความเครียดทำให้เป็นมะเร็งได้หรือเปล่ามีส่วนครับเสียดลิ้นปี่ขึ้นไส้จนต้องพยายามอาเจียนแต่บางครั้งไม่มีอะไรออกมาไปหาหมอบอกเป็นอาหารเป็นพิษทำไมเป็นแบบนี้ทุกเดือนกินอาหารแบบนี้มีโอกาสเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นครับนี่น่าจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วครับวิธีในการดูแลไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนครับมันจะทำให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วเวลาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วเปลี่ยนให้ตลอดนะครับอย่าเผลอนะครับเด็กจอคอใส่เครื่องแล้วถ้าไม่มีเสียงอ้อแอไม่ผิดปกติอะไรครับปกติดีนะครับเป็นคนที่ซึมเศร้าตอนคลอดบุตรนะต่อมาเป็นหัวใจไม่เป็นปกติขออธิบายว่าเกี่ยวข้องอย่างไรไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับซึมเศร้ากับการเต้นของหัวใจที่มันผิดปกติกันนะครับไม่เกี่ยวอายุ68ปีฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดมาถูกต้องหรือเปล่าน่าจะเป็นนิวโมคอคคอวัคซีนถูกต้องแล้วครับไปฉีดดีแล้วครับเหมือนมีอะไรติดคอหลังกินข้าวตลอดชอบกระแอมเจ็บคอไปหมดพวกนี้มักจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับรักษากรดไหลย้อนก็จะดีขึ้นแต่บางทีถ้าไปหาอะไรไม่เจอแล้วเนี่ยมันเป็นโรคทางด้านจิตอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเลยคือกินแล้วเหมือนจะติดสักอย่างนะติดอยู่ตรงกลางคอเนี่ยเราภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า globus sensation นะครับคือมันมีอะไรเป็นก้อนกลมติดอยู่พวกนี้รักษาไม่หายต้องไปปรับทางด้านจิตใจแล้วมันจะดีขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นโรคอะไรเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่ยอมรับมันก็จะไม่หายนะครับวิธีทำให้ไม่ง่วงหลังกินบุฟเฟ่หรือกินแป้งเยอะไหมคะกินกาแฟก็ไปเยอะๆก่อนกินบุฟเฟ่ครับลองดูสิครับนมไอรอนเข้าไปช่วยในเรื่องขับเสมหะได้หรือเปล่าช่วยได้ครับเบต้าฮิสตีน6มิลลิกรัมทานต่อกันเป็นผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าตรงนี้มันกินแล้วมันง่วงได้นะครับนานๆก็จะมีผลต่อสมองได้เหมือนกันอยู่ได้10 150ตามแนะนำทำให้นอนไม่หลับจริงๆใช่ครับมีแต่คอลาซิเปตที่ทานตามอาการนานๆทีค่อยๆทำนะครับไบรโมดีนรักษาต้อกระจกไม่ใช่ไบรโมดีนไม่ได้รักษาต้อกระจกครับไบรโมดีนรักษาต้อหินครับไบรโมดีนต้องไปฟังเรื่องคลิปเรื่องที่ผมพูดเรื่องผมนะครับไบรโมริดีนเนี่ยมันสามารถเขาไปเจอครั้งแรกว่ามันทำให้คิ้วดกได้เพราะว่ามันไปคนที่ใช้ไบรโมริดีนรักษาต้อหินเนี่ยขนตามันยาวขึ้นนะขนตามันดกและยาวขึ้นเขาเลยพัฒนามาบอกเอ้ยอย่างงั้นมาลองทาคิ้วคิ้วก็ดกขึ้นทาผมก็ดกขึ้นครับปัญหาของไบรโมริดีนคือมันแพงนะครับมันแพงกว่าเมนอกซิดิลเยอะเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้แต่ถ้าคุณรวยตามสบายเลยครับไอ้ที่ใช้หยอดตานั่นแหละเอามาทาได้นะครับหาซื้อเองได้เลยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันครับปกติพวกยาพวกนี้มันไม่ใช่ยาที่ซื้อเองได้นะครับออกกำลังกายจนฮาร์ทเรท190อันตรายหรือเปล่านะครับก็อันตรายได้ถ้าเกิดคุณมีอาการเยอะนะครับแล้วก็อย่าทำนานเท่านั้นเองปวดอกค่อนไปทางซ้ายเวลานั่งหรือเดินหอเกิดจากอะไรก็อาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นก็ได้ครับลองกดดูนะครับน่าจะเป็นพวกนั้นมากกว่ามะเร็งเต้านม6ปีแรกทานทามอกซิเฟนเปลี่ยนเป็นเลตโทโซปวดข้อนะครับไม่แดงควรตรวจอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับยังไม่มีอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มนะคือไปหาหมอให้เขาดูว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับแต่ไอ้พวกเลตโทโซเนี่ยบางคนก็มีอาการปวดได้เหมือนกันนะครับอย่าเป็นครูพละก็ดีเลยครับแม่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเส้นสมองก็เสียใจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เอ็มพาคลิฟโรซินต่อเนื่องนานๆมีผลอะไรบ้างมีผลดีนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จะเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าใครรู้จักยาตัวนี้ก็ฟังไว้แล้วกัน
Empathy for Sin เนี่ยมันอยู่ในยากลุ่มที่เรียกว่า SGLT2 inhibitor นะครับเป็นserum glucose transporter blocker อะไรพวกเนี้ยง่ายๆนะครับยาตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้แค่ในโรคเบาหวานนะครับมันใช้ในโรคหัวใจแล้วก็โรคไตต่างหากนะครับแล้วก็ในทางปลูกถ่ายปอดผมก็ใช้เพราะว่ายาตัวนี้มันทำให้แมกนีเซียมสูงขึ้นในเลือดซึ่งผมชอบนะครับในบางกรณีมันสามารถที่จะทำให้เราปัสสาวะเอาน้ำตาลส่วนเกินออกมาได้นะครับข้อเสียของมันก็คืออาจจะทำให้บางคนปัสสาวะบ่อยทำให้เกิดการขาดน้ำได้ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ถ้าเราไม่ระวังโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับดังนั้นคนที่กินยาตัวนี้อยู่ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับต้องอย่าอั้นปัสสาวะนะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่กินข้าวไม่ได้นะครับในคนที่เป็นเบาหวานนะถ้ากินข้าวไม่ได้เจ็บป่วยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่กินข้าวไม่ได้แนะนำว่าให้หยุดยา Empagliflozin ก่อนเพราะว่ามันจะเกิดภาวะอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า euglycemic DKA นะครับคือน้ำตาลเป็นปกติแล้วอะแต่เลือดมันเป็นกรดสูงมากซึ่งอันตรายนะครับบางคนจะบอกว่าเอ้ยมันจะอันตรายก็ต่อเมื่อน้ำตาลมันสูงไม่ใช่ครับไม่ใช่ในกรณีที่ใช้ยาตัวนี้อยู่นะแต่ยาตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถป้องกันโรคไตระยะยาวได้แล้วก็ช่วยในคนที่มีโรคหัวใจวายเรื้อรังได้ทั้งที่คนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานเลยก็ตามนะครับนอน 3:00 นตื่น 5:00 ออกกำลังกายพร้อมฟังคลิปดีๆเลยครับลิ้นเป็นฝ้าเวลาทานอาหารนมทุกครั้งไปหาหมอทุกอย่างปกติไม่มีอะไรครับไปแปลงลิ้นออกดีกว่านะครับผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมผลตรวจเป็นเนื้อปกติหมอนัดอีกที7เดือนผ่าตัดมาครบ3เดือนแล้วแผลเป็นปกติรู้สึกเจ็บแปลบๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับไม่ต้องทำไรเอาน้ำอุ่นประคบก็พอกินริตาลินถ้ากินนานๆเป็นอะไรหรือเปล่าครับถ้ามันจำเป็นต้องกินนานๆก็ต้องกินนานๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับใน TikTok มีหมอฉีดกรดฮอร์โมนทำให้สูงจาก152ช่วยได้หรือเปล่าครับช่วยได้เฉพาะคนที่มีกระดูกมันยังไม่ปิดเท่านั้นนะครับถ้ามันปิดไปแล้วไม่ช่วยอะไรนะครับโรคอะแรคโนซิสขนาด4เซนติเมตรเยอะแล้วนะครับเนี่ยตรวจใหม่ๆคุณหมอที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรอาจจะเป็นตั้งแต่กำเนิดมีผลจากฮอร์โมนตอบใต้สมองเสียสมดุลเป็นท้องผูกหรือเปล่าไม่ได้ทำให้ท้องผูกนะครับการรักษาแบบไหนให้ทำตามที่หมอเขาแนะนำถูกต้องแล้วครับเกาทำให้มือชาได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโลโดซีสแกนปอดบอกว่าเป็นวัณโรคนะครับหมอที่ตรวจให้เก็บเสมหะนัดอาทิตย์หน้าเริ่มหนักขึ้นมีเสมหะมีเลือดสดปนมารอผลไม่นานครับน้ำตาลต่ำจะลดน้ำหนักน้ำตาลได้อย่างลดน้ำหนักได้อย่างไรอยากทำไอเอฟได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหานะครับน้ำตาลต่ำแล้วก็กินอาหารที่มันคือน้ำตาลต่ำในของคุณมันเป็นเบาหวานหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วไม่ได้มีเนื้องอกอินซูลินนะครับน้ำตาลจะไม่มีทางต่ำครับนะน้ำตาลไม่มีทางต่ำแต่คุณจะรู้สึกไปเองได้ในคนไหนที่ชอบกินของหวานมานานๆแล้ววันหนึ่งหยุดกินเนี่ยน้ำตาลตกมาเหลือแค่80เนี่ยก็หัวใจสั่นมากมายถือว่าน้ำตาลต่ำแต่จริงๆตัวเลขมันคือปกติมันไม่ต่ำนะครับถ้าแบบนี้ก็คือเราเน้นกินพวกโปรตีนแล้วก็ไขมันดีทำไอเอฟได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็จะสามารถคุมน้ำหนักได้คนไข้นอนโรงพยาบาลหลายวันจำเป็นต้องฉีดอนอกซาฟาลินทุกวันหรือเปล่าต้องครับจำเป็นต้องฉีดเพราะว่าคนที่นอนเนี่ยมันจะเกิดริ่มเลือดขึ้นมาในร่างกายได้ง่ายมันจะมีข้อยกเว้นคือคนไข้ไม่ได้นอนโรงพยาบาลเช่นนอนแล้วระหว่างวันเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาทั้งวันเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่ฉีดก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณนอนทั้งวันไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นมันเพลียมันป่วยมันเลยต้องนอนก็ต้องฉีดนะครับเพราะไม่ฉีดโอกาสเกิดริ่มเลือดขึ้นมาในร่างกายมันมีได้แล้วถ้ามันมีขึ้นมาแล้วก็ตัวใครตัวเขาแล้วครับถ้าโชคร้ายมันวิ่งเข้าไปอุดที่ปอดอันนั้นอาจจะตายได้นะครับถ้าจะตายได้นะเราก็เลยไม่ชอบเท่าไหร่ในคนที่เป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรครับต้องรับภาวะนี้ให้ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับและแน่นอนมันเป็นยาละลายริ่มเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดมันเกาะตัวการฉีดมันก็เจ็บนะครับอาจจะมีการช้ำตรงหน้าท้องที่เราฉีดก็ได้นะครับหรือมีเลือดออกง่ายก็ได้แต่ปริมาณที่เราฉีดมันไม่เยอะนะครับดังนั้นไม่ได้มีอะไรน่ากลัวคลิปยาโอซิมปิกทำไปแล้วครับในอยู่ในเรื่องของประกาศลดน้ำหนักผมบอกแล้วคุณค้นดีๆก็จะเจอคลิปผมนั่นแหละถุงน้ำร้อนเป็นหมอด้วยแต่คาดหวังว่าแอร์ต้องมียารักษาที่ถูกต้องแทนที่แพทย์จะเป็นคนถามเองว่ามียาอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้มีความเห็นว่าอย่างไรคือน้ำร้อนลวกเนี่ยมันไม่มียานะครับมันต้องเอาของเย็นๆมาแปะในตอนนั้นนะครับผมไม่มีความเห็นว่าอย่างไรผมไม่ได้โทษใครทั้งคนนะครับผมโทษแค่ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องอะไรหรอกครับคือแน่นอนว่าต้องมีการรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องทุกคนโดนอะไรร้อนก็คำตอบก็คือต้องเอาอะไรเย็นๆมาแปะแค่นั้นเองนะครับ
พาคุณย่าไปหาหมอคลินิกเข้าไปท้องตรวจมีเครื่องอัลตราซาวด์กับยาฉีดตัวเดียวแปลกไหมไม่แปลกนะครับวิธีไม่ให้ความเครียดเรื้อรังออกกำลังกายครับออกกำลังกายและนอนให้พอเท่านั้นเองนะครับเป็นโรควิตกกังวลได้ Rivotril Valdoxan Acomelantin Acomelantin ที่อเมริกาไม่มีนะครับดังนั้นตัวนี้ผมจะไม่เชี่ยวชาญละดูคลิปเมื่อวานสังเกตคือดูกลัวเรื่องยาเบนโซทุกวันมีนอนหลับดีติดลบคิดวนไปวนมา Cognitive Distortion ก็ต้องค่อยๆหาทางลดนะครับอัลตราซาวด์เจอซิสต์ในไตและตับหมอก็บอกว่าไม่ได้อะไรมากนะครับติดตาม6เดือนไม่ต้องยังไงครับคือปกติเจอซิสต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับซิสต์เยอะแค่ไหนใหญ่ขนาดไหนลักษณะเป็นอย่างไรเพราะแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันบางทีถ้าซิสต์ขนาดเล็กผนังบางมีน้อยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าซิสต์เยอะอย่างเงี้ยไม่มีโรคอย่างอื่นแล้วนะครับที่ต้องหาPM 2.5 เริ่มกลับมาแล้วครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับคนเริ่มมองว่าเป็นปกติไม่ค่อยใส่หน้ากากก็เดี๋ยวพอเจอโรคอะไรแปลกๆเช่นว่ามีผื่นขึ้นผื่นคันไม่หายเลยไอเจ็บคอน้ำมูกไหลเป็นภูมิแพ้หรือหลังทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยเป็นนะครับก็ไปโทษโน่นโทษนี่แต่ลืมโทษ PM 2.5 ดังนั้นก็รับกรรมกันไปเองนะครับผมไม่สนใจอยากเป็นนายกเมืองไทยครับแล้วก็ไม่สนใจเล่นการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับอกหักเสียใจมากทำไงพ่อหมอออกกำลังกายครับป่วยโควิด2วันวันที่3ดีขึ้นมียังเป็นต้องทำงานแล้วหมอว่าโอเคไหมครับไม่โอเคครับถ้าจะไปก็ต้องใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลานะครับห้ามถอดถ้าจะถอดเพื่อกินน้ำกินอาหารคุณก็ไปถอดข้างนอกที่ไกลๆที่ไม่มีคนอยู่แล้วไปกินตรงนั้นนะครับภรรยาอายุ30ท้องแฝด6เดือนท้องตึงจนเจ็บหิวกินเยอะไม่ได้ลูกก็เจ็บไม่มีคำแนะนำอะไรครับทำเท่าที่ทำได้จะดีกว่านะครับแต่ถ้ามันเจ็บท้องมากผมว่าไปตรวจดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีมันมีอะไรผิดปกติทำให้เจ็บได้บำบัดด้วยการสูดไฮโดรเจนมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องหลอกลวงครับไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นอายุ38สิวขึ้นคางต่อเนื่องไปหาหมอสิวดีกว่าครับถามผมเรื่องสิวตอบไม่ได้ครับผมไม่เคยเจอคนที่ได้รางวัลโนเบลนะครับยาทาที่เรียกว่าบัวหิมะที่คนซื้อจากจีนไว้ทาแผลลดลวกคือยาประเภทไหนไม่ทราบเหมือนกันครับมันก็คือไอ้บัวหิมะนี่แหละมันไม่ใช่ตัวยามคือบัวหิมะตรงๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดได้บัวหิมะปลอมในนั้นมันคือสเตียรอยด์ล้วนๆครับอันนี้อะไรเนาะปวดหัวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมต้องปวดในช่วงนั้นนะครับมันต้องมีเหตุผลมีพฤติกรรมหรือมีอะไรสักอย่างในช่วงนั้นที่แตกต่างไปจากวันธรรมดาต้องไปดูด้วยนะครับว่าอะไรที่แตกต่างไปคุณเลี่ยงพวกนั้นก็อาจจะหายคนแก่ทำอะไรซ้ำๆกลางคืนพูดคนเดียวเกิดจากสมองเสื่อมครับแก้ไม่ได้ครับส่วนวิธีที่บรรเทาทำยังไงฟังคลิปเรื่องสมองเสื่อมที่ผมเคยพูดไปครับไขมันลอยในปัสสาวะเกิดจากอะไรได้ไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ต้องไปตรวจปัสสาวะจริงๆว่ามันคือไขมันจริงหรือเปล่านะครับอาการผิวในใบหูลอกเป็นแผ่นนะครับไม่ใช่โรคผิวหนังครับพวกนี้น่าจะเป็นแพ้หรือมันอะไรสักอย่างหรือเอาอะไรโดนทาเช่นพวกแชมพูมันจะแห้งได้นะครับก็ต้องไปดูภูมิแพ้ลมพิษแล้วไปหายไปกินเกิน10ปีกลับมาเป็นตุ่มน้ำใสที่หนูมือเป็นภูมิแพ้ลมพิษเป็นสาเหตุไหมครับไม่เป็นสาเหตุครับสแกนเงินเหอจากฝุ่น PM 2.5 ใช่ครับเป็นหมอนรองกระดูกซับเส้นประสาท456กายภาพลมแผลต้องออกกำลังกายลมแผลเหมือนวิ่งตลอดชีวิตเลยเปล่าครับไม่จำเป็นครับดีขึ้นก็ออกแบบอย่างอื่นได้นะครับอายุ36ตัวสุขภาพอัลตราซาวด์ช่องท้องบนจะเป็นเมื่อไหร่ไม่จำเป็นครับเด็ก12ถึง15ดื่มนมทุกวัน1ลิตรมีผลเสียหรือเปล่าถ้าเด็กอ้วนก็มีผลเสียครับมันจะทำให้ยิ่งอ้วนได้ครับSinolytic Activator กำจัดเซลล์ซอมบี้ได้จริงหรือเปล่าผลข้างเคียงอะไรบ้างกำจัดได้แต่มากน้อยแค่ไหนไม่มีคนรู้นะครับผลข้างเคียงส่วนใหญ่ไม่มียกเว้นบางคนกินแล้วปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ของพวกนี้เนี่ยคุณต้องแน่ใจว่าผู้ผลิตเขาผลิตได้ดีจริงๆนะคือมีหลายคนถามมาว่าเอ้ยผมจะต้องกินยี่ห้อไหนถึงจะปลอดภัยถึงจะแน่ใจว่ามันมีสารที่เขาบอกผมก็บอกคุณไม่ได้เหมือนกันเป็นหน้าที่ของคุณผู้บริโภคที่จะต้องไปหาข้อมูลเอาเองว่าคุณเชื่อเพราะอะไรมีหลักฐานแค่ไหนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมจะไม่ตอบทั้งสิ้นนะครับว่าเอ้ยต้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้หลังไมค์มาก็หลังต่อไปนะครับเราคงจะไม่ได้คำตอบนะครับเจ็บชายโครงข้างขวาหลังกินเป็นอะไรหายเอ็กซเรย์แล้วไม่เจอนิ้วในถุงน้ำดีเอ็กซเรย์ไม่ควรจะเจอนิ้วในถุงน้ำดีครับมันต้องอัลตราซาวด์ครับถึงจะเจอเอ็กซเรย์ไม่เจอไม่แปลกนะครับแล้วถ้าไม่หายก็ต้องปรึกษาหมอทางเดินอาหารดูนะครับขอบคุณคุณชวีวันนะครับที่สนับสนุนมาเนาะ
แม่เป็นเส้นประสาทอักเสบบริเวณหน้าได้ยากับกาเพนตินนะครับอาการดีขึ้นลดยาได้ลดเห่าลดยาได้ครับแต่ต้องให้หมอเป็นคนลดนะครับตายระยะที่2ไปกดปวดขาทานไดโคฟีนัคนาพ็อกซิ่งมีผลต่อไตมียาตัวอื่นทดแทนหรือเปล่าครับมีครับเช่นทรามาดอลครับหรือจริงๆนวดเอาก็ได้เนาะแล้วปัญหาอาหารมีอาการแสบคอทานยาอะไรดีครับทานยาลดกรดครับนักกีฬามวยโดนต่อยหัวบ่อยๆตอนแก่เป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมครับใช่ครับสมองเสื่อมด้วยเป็นพาร์กินสันได้ด้วยนะครับเหมือนโมฮัมหมัดอาลีนะครับนมวัวไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับนมวัวสามารถดีต่อสุขภาพได้ผมเคยทำคลิปเรื่องนมไปแล้วนะครับไปฟังคลิปเรื่องนั้นนะครับถ้าหมอท่านไหนบอกว่าห้ามดื่มนมวัวเลยไอ้เนี่ยสมองมีหรือเปล่าอ่านงานวิจัยเป็นหรือเปล่าถ้าอ่านเป็นอ่านตรงไหนนะครับผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วผมก็อ่านข้อมูลเรื่องนมเนี่ยเยอะพอสมควรผมก็อ่านงานวิจัยเยอะพอสมควรแล้วที่สำคัญคือผมเอางานวิจัยมาแปะเพื่อให้ท่านเอาไปอ่านได้ด้วยตัวเองถ้าอ่านแล้วยังตีความเป็นบอกว่านมเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ห้ามกินเลยไอ้เนี่ยผมว่าบ้าแล้วครับนะโลหิตจางควรกินอะไรควรหาสาเหตุของโลหิตจางก่อนแล้วถึงค่อยมาถามว่าควรจะกินอะไรนะครับฝุ่นเยอะในห้องมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่ามีได้ครับสามารถรู้ได้ยังไงว่าเซลล์ปอดมันกลายพันธุ์ตอนไหนไม่มีทางรู้ได้เลยครับแล้วมันจะไม่มีอาการเตือนด้วยนะครับนี่คือปัญหานะฮะสวัสดีจากมาเลเซียก็สวัสดีด้วยนะครับเป็นอะไรอ่ะได้สัญชาติมาเลเซียหรือเปล่าเป็นคนไทยไปทำงานในมาเลเซียครับผมก็เคยไปมาเลเซียครั้งเดียวเองนะครับตอนนั้นเด็กมากตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกมาเลเซียเพิ่งจะได้วีซ่าฟรีจากจีนนี่ครับใช่ไหมฮะเป็นประเทศล่าสุดที่เพิ่งได้เองนะครับก็สามารถไปเที่ยวจีนได้โดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับขอบคุณคุณเพนด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับ US สามีอายุ50กำลังไปเมืองไทยครั้งแรกควรฉีดวัคซีนป้องกันอะไรบ้างไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับคือวัคซีนตามอายุ50ก็วัคซีนเรื่องของงูสวัดเนี่ยครับวัคซีนปอดอักเสบจริงๆวัคซีนปอดอักเสบถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวรอตอน65ค่อยฉีดก็ได้แต่ถ้าจะฉีดก็ฉีดได้เหมือนกันไข้หวัดใหญ่โควิดเนี่ยต้องฉีดแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าไปไทยไปตรงไหนของไทยอาจจะไปขอฉีดวัคซีนไข้เลือดออกก็ได้นะครับไข้เลือดออกเนี่ยอเมริกาก็มีนะครับสามารถฉีดวัคซีนได้แต่ต้องไป travel clinic ก่อนนะครับเขาถึงจะมีวัคซีน RSV ถ้าป่วยมากๆก็ขอฉีดได้ยาตัวซัลฟาเมทอกซาโซนกินนานๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าคนทั่วไปกินก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนกินแล้วค่าโพแทสเซียมมันสูงในร่างกายได้หยุดเวทไป2เดือนไปเบนช์เพรสแน่นหน้าอกเกิดจากสาเหตุอะไรก็นั่นแหละครับเกิดจากเบนช์เพรสนะครับเราต้องอย่าไปยกแบบอีโก้อะคือยกให้มันพอตัวอย่างผมอะผมยกน้ำหนักผมไม่ได้ยกแบบหนักมากตลอดเวลานะครับคือบางคนคิดว่าเฮ้ยผมยกท่าไบเซปเคิร์ลนี่ต้องยกได้50ปอนด์เปล่าเลยครับผมยกเบาเท่านั้นบางทีผมยก20ปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่บางทีกล้ามของผมที่มันขึ้นอ่ะมันใหญ่กว่าคนที่ยกได้หนักกว่าอีกนะครับดังนั้นถ้าคนที่อยากจะได้กล้ามที่มันสวยงามไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องยกของหนักเสมอไปให้มันเกิดการบาดเจ็บบางคนแบบต้องยกให้มันหนักขึ้นไปทุกวันไอ้เงี้ยเดี๋ยวมันได้บาดเจ็บขึ้นมาแล้วก็ได้มีปัญหานะครับโฟลิกกับวิตามินดีเกี่ยวข้องกับทำให้แผ่นหนังแย่ลงไหมครับไม่เกี่ยวครับ CD4 576กินยาต้านทุกวันทานโปรไบโอติกได้หรือเปล่าทานได้ครับทานตัวไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรลดความอ้วนแล้วทำให้หน้าอกเล็กลงได้หรือเปล่าบางคนชอบมองมันก็เล็กลงได้ครับแต่ผมว่าลดไปก็ดีกว่านะครับอ้วนแล้วมันมีโรคอะไรอย่างอื่นเยอะนะครับเสมหะมากต้องขาดสเลททุกครั้งหลังทานข้าวไม่อยู่น้ำมูกไม่เป็นไข้มีอาการโรคโควิดระบาดนะครับแนวทางรักษาต้องไปหาสาเหตุก่อนเลยครับแนวทางรักษาถ้าคุณไม่รู้สาเหตุผมก็เดาไม่ได้เหมือนว่าจะต้องทำยังไงนะครับแล้วถ้ามันเป็นทุกครั้งหลังทานข้าวเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเพราะว่าอาหารที่คุณกินเข้าไปนั่นแหละไปกระตุ้นทำให้มีการสร้างเสมหะขึ้นมาเยอะต้องเปลี่ยนแปลงอาหารที่คุณกินนะครับถึงจะดีขึ้นเสมหะเขียวหายใจแล้วเหนื่อยหอบเป็น 3-4 วันต้องไปหาหมอหรือเปล่าครับไม่ต้องครับนี่อาการเป็นน้อยถ้าคุณไม่มีโรคประจำตัวเลยนะฮะเครื่อง CPAP ของผมอยากทราบรายละเอียดติดต่อได้ยังไงติดต่อที่ LINE @eolifemed นะครับอัลตราซาวด์เจอร์นี่ถุงน้ำดีจำเป็นต้องผ่าต่อออกไหมครับไม่จำเป็นครับมันขึ้นอยู่กับขนาดของถุงน้ำดีแล้วก็อาการเป็นยังไงไปฟังคลิปเรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีผมครับผมบอกไว้ละเอียดแล้วว่าจะต้องทำยังไงในคนไหนบ้างนะครับต
พ่ออายุ71ควรฉีดวัคซีนงูสวัสดไหมควรครับค่า TSH สูงๆต่ำๆเกิดจากอะไรมันเกิดจากปกติได้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่จวดออกมาแล้วค่ามันจะเท่าเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเป็นธรรมดาของร่างกายนะครับผมอ่านทุกเม็ดเลยนะครับใช่ครับผมอ่านทุกเม็ดนะครับอ๋อแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีคนถามคำถามผมในคลิปต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะคำถามพวกนั้นหลายครั้งผมเคยจะตอบไปหมดแล้วแต่ว่าคนเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยมีความอยากจะไปอ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เพราะว่าขี้เกียจนะครับไม่อยากจะไปค้นหาคอมเมนต์นั้นแต่ผมมองว่ามันเป็นการโกงอ่ะคือจริงๆคุณควรจะต้องอ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่าในทุกคอมเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดนะครับผมเวลาน้อยกับพวกคนเยอะผมยังอ่านทุกคอมเมนต์เลยตอบด้วยตัวเองทุกคอมเมนต์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะรู้อะไรคุณต้องมีความพยายามบ้างในการหาข้อมูลนะครับตอนนี้ผมยังทำไหวที่จะตอบทุกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทำต่อไปแต่ถ้ามันมีวันนึงไม่ไหวเนี่ยผมก็จะเลือกตอบบางคอมเมนต์เหมือนกันนะครับเด็กชักแกนตั้งแต่ขวบหนึ่งสแกนสมองทำนะ3 ปีตอนนี้เหมือนกินยาอาการทำให้พัฒนาการช้ามากหมอไม่กล้าหยุดยาเพราะกลัวกลับมาเป็นดื้อยาน้องมีโอกาสหายหรือเปล่าครับมีและไม่มีครับบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นกำลังใจให้แต่ต้องถามคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องระบบประสาทเด็กนะครับเพราะเรื่องนี้มันเฉพาะเจาะจงมากดังนั้นผมไม่สามารถตอบแบบฟันธงอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับ Inguinal hernia แนะนำให้ผ่าหรือเปล่าครับแนะนำครับขอบคุณคุณชนด้วยนะครับที่สนับสนุนมาเนาะ SLE เป็นโควิดอาการไม่รุนแรง7 วันแล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับจิงเจอร์มีสมบัติเรื่องอะไรบ้างทำให้มันชุ่มคอครับเนื้องอกในเซตติ่งเกิดจากอะไรได้ครับเกิดจากเซลล์มันกลายพันธุ์นะครับเวลาหายใจมีเสียงตื้อๆจากอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันครับบางทีก็มีเสมหะบางทีก็หลอดลมมันตีบก็ได้นะครับบางทีเราก็คิดไปเองก็เป็นเหมือนกันนะครับสีเหลืองสดใสดีนะครับสวัสดีจากฝรั่งเศสนะครับโอ้หน้าไปมากเลยผมไม่ได้ไปมานานละฝรั่งเศสนะครับทานยาแก้ปวดเข่านานจะมีอันตรายต่อสุขภาพขึ้นอยู่กับยาที่คุณกินคือยาชื่อว่าอะไรนะครับบางตัวก็มีปัญหาต่อไตได้เช่น NSAIDS นะครับเป็นต้นสเปรย์ปรับอากาศทำให้เป็นมะเร็งได้หรือเปล่าครับมักจะไม่นะครับวิตามินผงชงกับน้ำดีหรือเปล่าไม่สลายแล้วครับก็ชงได้ครับไม่ได้สลายอะไรแต่มันไม่ได้จำเป็นต้องกินนะครับเคยไปโรงพยาบาลเพราะต่อมเหลืองโตนะครับแล้วหมอให้ไปอุดฟันหายเฉยเลยก็แปลว่ามันเกิดจากการที่มีการอักเสบที่ฟันนะครับบอสตันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนี้ฝนตกผมก็เดินมาทำงานลุยฝนมานะครับเชื่อเรื่องผีไหมครับเคยทำไปแล้วนะครับเรื่องนี้ติดไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่ตั้งท้องนะครับหากภูมิไม่มีไม่พบเชื้อเป็นพาหะแล้วต้องตรวจซ้ำหรือไม่ต้องตรวจซ้ำครับโรคนี้เนี่ยมันต้องตรวจซ้ำไปเรื่อยๆถ้าภูมิยังไม่มีก็แปลว่าเชื้อมันยังไม่ได้หายไปไหนครับนะเราต้องตรวจติดตามกับหมอทางเดินอาหารไปตลอดเลยนะครับวันนี้ก็สบายดีนะครับถ้าตรวจเจอเป็นไตระยะที่3มีโอกาสฟื้นฟูไหมไปฟังคลิปเรื่องของโรคไตผมครับมีบอกไว้หมดแล้วว่าต้องทำยังไงเพื่อจะฟื้นฟูได้นะครับถ้าเราทำ IF 16-8เริ่มกินเที่ยงกินพรีไบโอติกตอนเช้าได้ครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับสามารถทานได้ตอนท้องว่างอาการอาเจียนตอนเช้าตอนสายทำยังไงยังไม่ทานอาหารเกิดจากกรดไหลย้อนเป็นหลักเลยครับคนอายุ56มีกลิ่นเหงื่อเหม็นมากส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะสิ่งที่กินเข้าไปนะครับถ้ากินอะไรเข้าไปบางอย่างก็จะมีกลิ่นตัวมาเหมือนคนอินเดียอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เขากินก็จะทำให้เขามีกลิ่นได้ถ้าคุณกินอะไรเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับเริ่มกับงูสวัสดเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกันครับแล้วก็ออกผลที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเริ่มก็มักจะเป็นที่ปากหรือไม่ก็ที่อวัยวะเพศแต่ถ้าเป็นงูสวัสดมันจะเป็นที่เส้นประสาทตรงไหนก็ได้ครับตรงตัวก็ได้ตรงพุงตรงหัวก็ได้นะครับโอกาสเป็นจากอะไรมันจะติดมาจากคนอื่นเสมอพวกนี้มันอยู่ในร่างกายแล้วอยู่ไปตลอดชีวิตไม่มีทางหายไปไหนได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องรักษาภูมิต้านทานให้แข็งแรงตลอดเวลาเมื่อไหร่ภูมิเราอ่อนแอไอ้พวกนี้มันก็ออกมานะครับแล้วก็สร้างปัญหาได้เราก็ต้องทำให้ภูมิเราแข็งแรงตลอดเวลาถ้าภูมิเราอ่อนแอเมื่อไหร่หรือเราเป็นบ่อยๆเราอาจจะต้องกินยาบางตัวไปตลอดชีวิตเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันกลับมานะครับขอบคุณคุณโฮชิด้วยนะครับที่สนับสนุนนะเป็นภูมิแพ้คัดจมูกบ่อยมากระยะยาวทำให้จมูกแคบลงได้หรือเปล่าได้ครับลูกสาว9 ขวบมีขนยาวเป็นหย่อมที่คอเพื่อนๆชอบแกล้งโดยการจักจี้คอเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันครับถ้าระวังถ้าเรารำคาญก็ให้หมอเขาจี้ออกได้นะครับน้ำเหลืองไม่ดีมันไม่มีครับน้ำเหลืองทุกอย่างมันดีเสมอคำนี้เป็นคำที่ทำให้คนเข้าใจผิดดังนั้นเนี่ยต้องไปตรวจว่าน้ำเหลืองไม่ดีของคุณหมายความว่าอะไรเช่นคุณเป็นผื่นอยู่บ่อยๆหรือว่าคุณบวมหรือว่าเป็นเพนผลอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างมันมีสาเหตุที่แก้ได้นะครับตรวจเลือดเพราะว่าลิมโฟไซต์เยอะมากเกิดจากสาเหตุอะไรขึ้นอยู่กับตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่นะครับ
บางทีลิมโฟไซต์มันเยอะของมันได้อยู่แล้วเช่นไข้เลือดออกก็ลิมโฟไซต์เยอะได้เป็นไวรัสก็ลิมโฟไซต์เยอะได้นะครับบางทีก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรแต่ถ้ามันเยอะอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นลิมโฟไซต์เป็นปกติต้องระวังมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่เป็นลิมโฟไซต์เยอะนะครับเช่น ALL CLL อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับย้อมผมทำให้ผมงอกง่ายขึ้นไม่เกี่ยวกับผมงอกครับลองช้ำและเจ็บใต้ตาตุ่มมากมีอาการปวดตามตัวทำให้หลับยากเดินลำบากต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องไปฟังสิ่งที่ผมคุยเรื่องของรองช้ำครับผมเคยคุยไปในหลายไลฟ์แล้วนะครับว่าต้องแก้ไขยังไงนะคุณเอาขวดใส่น้ำเย็นมานะครับแล้วเหยียบเอาเท้าที่เป็นเนี่ยกลิ้งไว้บนนั้นเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นน้ำเย็นเย็นจัดๆเลยนะครับAbilify ทำน้ำหนักขึ้นไหมครับได้ครับ H pylori เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับผลเป็นลบมีท้องอืดแต่ไม่มากล่าสุด7ลิ้นปี่ก็เป็นโรคกระเพาะซ้ำได้นะครับไม่ได้แปลว่า H pylori หายแล้วมันจะเป็นอีกไม่ได้นะครับH. pylori หายไปแล้วก็เป็นได้อีกนะครับเพราะมันติดมาจากคนอื่นนะครับถ้ากินข้าวโดยไม่ใช้ช้อนกลางก็มีโอกาสได้อีกมาอีกนะครับให้เคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งปอดทำไมเพื่อประสิทธิภาพการรักษาสัก13ชั่วโมงมากไปหรือเปล่าน้อยไปด้วยซ้ำไปครับถ้าจะทำ IF เนี่ยต้อง48ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ผลแต่ถ้าคุณทำไม่ไหวให้กินอาหารกลุ่ม FMD ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วดังนั้นผมจะไม่เล่าวันนี้นะครับต้องไปฟังคลิปเองว่าทำยังไงนะครับ49ป่วยเป็นชิคุนคุณย่า7วันนะครับผื่นทั้งตัวไม่คันไม่กินอะไรเลยหายไปเองหรือเปล่าครับหายไปเองครับโรคนี้เป็นซ้ำได้ไหมครับได้ครับปัญหาของชิคุนคุณย่าคือมันจะปวดข้อเรื้อรังและบางทีปวดอยู่ 6-7 เดือนไม่ยอมหายไปไหนเลยซ้ำไปนะครับแล้วมันไม่มียารักษาด้วยก็ต้องทนเอานะครับกินยาแก้ปวดเป็นครั้งคราวเบนโฟไทอะมีนตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับดังนั้นเราไม่รู้จักว่าเบนโฟไทอะมีนคืออะไรดีกับผู้ป่วยหวานจริงหรือเปล่าถ้าประโยคแบบนี้ขึ้นมาผมบอกว่าโกหกแง่ๆนะครับถ้าผมไม่รู้จักชื่อตัวนี้ปุ๊บแล้วบอกว่าดีกับผู้ป่วยเบาหวานหรือเปล่าก็แปลว่ามันไม่ดีแล้วครับเพราะว่ายาเบาหวานเกือบจะทุกชนิดบนโลกเนี่ยผมจะรู้จักหมดแล้วหรือไม่ถ้าไม่รู้จักพูดชื่อมามันก็ต้องมีชื่อบางส่วนที่บอกได้ว่ามันอยู่กลุ่มตรงไหนของเบาหวานนะครับนะผมจะสามารถรู้ได้งั้นถ้าบอกมาอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่ครับอัยการเท็กซัสฟ้องไฟเซอร์โอ้ยไร้สาระครับข่าวคราวนี้ผมไม่เอามาพูดหรอกครับมันเสียเวลาผมหน้ารำคาญโคตรๆเลยจะบอกตรงคือไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะสิ่งที่คนต่อต้านวัคซีนเขาพูดกันนะครับมันก็คือเรื่องเดิมที่พูดมาตั้งแต่โควิดมันเริ่มระบาดแล้วใช้หลักฐานเดิมนะครับแล้วก็ไอ้ที่ 0.85% นี่เขาคำนวณผิดนะผมเข้าไปอ่านในตัวเต็มแล้วคำนวณมาจากอะไรยังไม่รู้เลยนะครับเนาะแล้วพอคำนวณผิดแล้วก็ไรเป็นปัญหาอย่างเงี้ยคือคนพวกนี้เขาขัดโดนขัดผลประโยชน์นะครับก็จะใช้อย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่เล่นการเมืองด้วยยิ่งจะเอามาใหญ่เลยนะครับเนี่ยเหมือนโรเบิร์ตเคนเนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็จะเป็นพวกเนี้ยขวาจัดที่เขาต่อต้านนะครับผมก็รู้สึกน่ารำคาญเนาะคือโควิดมันไม่ได้หายไปไหนแต่ไอ้ของพวกนี้ก็ไม่ได้หายตามไปด้วยเรื่องของข้อมูลปลอมดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาเรื่องพูดหรืออธิบายให้ใครฟังถ้ามีคนถามคุณก็ตอบเข้าไปด้วยเลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เขาบอกนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ป้องกันได้แค่ 0.5% มันป้องกันได้มากกว่านั้นเยอะนะครับสนะอักเสบหายขาดได้หรือเปล่าหายได้ขาดในบางคนนะครับแต่บางคนก็ไม่หายขาดนะครับก็ต้องไปรักษานะบางคนต้องล้างจมูกถึงจะดีน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตาลจริงหรือเปล่าไม่ดีครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลที่อยู่ในนั้นที่มันเป็นของดีคือมันต้านเชื้อโรคบางอย่างได้เวลายืนหรือเดินนานๆปวดหลังวินาทีไม่ปวดครับขึ้นอยู่กับท่าทางของคุณนั่นแหละครับที่อยู่เฉยๆนะครับไม่เป็นไรหรอกครับคำถามของผมคือถ้าตอบไปถึงประมาณสักอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็จะหยุดแค่ตรงไหนตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ได้กล่าวว่าจะตอบคำถามทุกคนได้อยู่แล้วเป็นธรรมดาวิตามิน B รวมกินทุกวันไม่เป็นไรครับติดโควิดนอนรอบที่3อายุ58เป็นหอบหืดไขมันสูงนะครับร่างกายจะรับไม่ไหวหรือเปล่ามีโอกาสได้ครับฉีดกระตุ้นวัคซีนโควิดผ่านไป 4-5 วันมีการ SLE อาการกดภูมิและหายขาดหรือเปล่าครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดนะครับถ้าคุณเป็น SLE มันก็คือมันจะออกมาของมันอยู่แล้ว SLE เนี่ยไม่หายขาดจะเป็นตลอดชีวิตนะครับยกเว้น SLE ที่เกิดจากยาบางตัวที่เป็นยากินแล้วหนึ่งในนั้นไม่ใช่วัคซีนโควิดนะครับคุณมานูเอลรู้จักผมเพราะว่าภรรยาเป็นคนไทยโอ้ดีแล้วครับแม่เป็นเบลพาวซี่2อาทิตย์ไปหาหมอกระตุ้นไฟฟ้าแต่ยังปวดหัวข้างเดียวใบหน้าไม่หายอันนี้ต้องใช้เวลาครับ
ไม่มีวิธีอื่นนะครับอาจจะใช้ยาที่ระงับการปวดของเส้นประสาทเช่นพรีกาบาลินหรือกาบาเพนตินก็ได้นะครับแปรงฟันแห้งหรือบ้วนน้ำครับผมบ้วนน้ำผมไม่ได้แปรงฟันแห้งครับพ่อกินสเตียรอยด์มา2เดือนหน้าบวมไม่แปลกนะครับแต่ยังต้องกินต่อไปอันตรายมากมั้ยครับมันอันตรายแต่ต้องกินครับถ้าหมอบอกให้กินคือต้องกินนะครับคนหลายคนที่หมอบอกให้กินแล้วไม่กินเนี่ยมันจะทำให้ตัวโรคที่จำเป็นต้องใช้ยาคุมไม่ได้แล้วพอมันคุมไม่ได้แล้วเราอยากจะมาคุมมันทีหลังอันนั้นจะยิ่งคุมไม่ได้แล้วจะต้องยิ่งใช้ยาที่มันมีผลข้างเคียงสูงกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นไม่ควรทำนะครับอาหารปิ้งย่างฮอทดอกทานแล้วมีสารก่อมะเร็งมีครับมีเยอะแยะเลยด้วยนะครับค่าทีเซลเทอราปีมีการความหมายในการรักษามะเร็งเพียงไรครับธรรมดาครับไม่ได้สามารถที่จะใช้แล้วก็เชื่อมันว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกมะเร็งมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับเหมือนกับบางคนเนี่ยไปเจอศาสตร์ชะลอวัยแล้วบอกว่า NK cell therapy นะครับไปฉีด NK cell ไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นครับเปลืองตังค์เปลืองเวลาไร้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าคุณรวยแล้วคุณอยากลองตามสบายเลยครับมันมีข้อเสียเหมือนกันแล้วผมก็จะไม่บอกด้วยว่าข้อเสียของมันคืออะไรรอให้คุณเจอกับตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองนะครับdiffuser aromatherapy ผมก็ใช้อยู่ครับแต่ต้องใหญ่ให้อยู่ในห้องปิดแล้วก็ไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับไม่งั้นจะอันตรายได้นานๆนะครับคันตามตัวนะครับใช้ลอราทาดีนอาการไม่ดีขึ้นไม่แนะนำคือต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมถึงคันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณคันเพราะการแพ้ก็หลีกเลี่ยงการแพ้ก็จะสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้หลีกเลี่ยงก็ได้ก็จะหายคันนะครับแต่ถ้าเกิดการคันนั้นเกิดจากโรคตับกินอะไรก็ไม่หายครับต้องไปแก้ไขโรคตับก่อนนะครับสารพิษหากเกิดเกินอุบัติเหตุแบบไหนที่สมควรต้องทำให้คนไข้อาเจียนไม่มีแบบไหนที่สมควรจะทำให้คนไข้อาเจียนออกมาครับแล้วเราไม่มีทางรู้แล้วก็จำมันไม่ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสารกัดกร่อนห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาดนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณอยากทำให้อาเจียนก็ได้นะครับแต่ต้องมั่นใจว่าคนไข้สามารถอาเจียนได้โดยที่มันไม่สำลักเข้าไปในปอดเพราะถ้าคนไข้อาเจียนแล้วมันเข้าปอดจบแล้วครับชีวิตนี้อาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนมาถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปนะครับแน่นมีผลข้างเคียงไหมครับมีครับกระเพาะไม่ทะลุจากแน็กหรอกครับกินแค่ไหนไม่มีใครรู้นะครับกินเท่าที่เขาเขียนไว้ที่ฉลากพอนะครับคุณอย่าไปอุตริขอกินมากกว่านั้นได้ไหมถ้ามันจะกินมากกว่านั้นก็คุณก็ต้องดูเอาเองแล้วกันว่าคุณกินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบางคนก็มีอาการปวดท้องท้องเสียได้นะครับอาหารเสริมวิตามินดีจำเป็นหรือเปล่าครับไม่ค่อยออกแดดก็ควรนะครับแต่ต้องไปตรวจระดับวิตามินดีให้แน่ใจว่ามันไม่สูงเกินไปด้วยนะครับน้ำออกจากสะดือผิวลอกสะดืออักเสบไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์กับสองกล้องปัสสาวะไม่พบอะไรนะครับหาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรครับต้องไปหาหมอสัญญกรรมผ่าตัดเลยครับเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยสองกล้องอะไรก็ไม่เจออะไรหรอกครับคือต้องทำซีทีสแกนถ้าทำซีสแกนไม่เจอก็ต้องทำ MRI นะครับเพราะบางคนคือสองกล้องอะไรก็ไม่เจอเหมือนกันก็ต้องผ่าหน้าท้องเข้าไปแล้วก็ไปดูว่ามันมีท่อเล็กๆที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมกับกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าแต่นี่ไม่ปกตินะครับถ้าปล่อยไว้ติดเชื้อได้นะครับแล้วถ้าหาไม่เจอต้องถามหมอที่รักษาว่าทำยังไงถึงจะหาเจอคุณควรจะต้องถามคนที่เขามีข้อมูลของคุณเยอะที่สุดแล้วเขาจะตอบได้ดีนะครับคุณแบบอะไรอ่ะ Daily Ranger Daily Ranger ทำ BBL ผมไม่รู้จักว่า Daily Ranger คือตัวอะไรครับไม่แน่ใจว่ามันคือแมวหรือว่าอะไรนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณคุณ S Pink จากออสเตรียนะครับออสเตรียนี่เจ๋งนะครับออสเตรียนี่คือผมไม่ค่อยรู้ประวัติมันนะคือรู้แต่ว่าโมซาร์ทเนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับก็เคยไปเยี่ยมบ้านโมซาร์ทแล้วก็อะไรสมัยก่อนอะไรอะจักรวรรดิออตโตมันแล้วก็อะไรนะที่สักอย่างอะชนวนสงครามโลกครั้งที่1ที่มันคนแถวนั้นมันไปฆ่าเชื้อพระวงศ์สักองค์นึงครับผมก็จำไม่ได้แล้วเรียนตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ไม่สนใจประวัติศาสตร์ด้วยจำอะไรไม่ได้เลยนะครับเจาะคอควรให้อาหารผ่าน NGT หรือ OG ถ้าเจาะคอเนี่ยจริงๆควรจะเจาะท้องไปด้วยนะครับให้อาหารทางท้องดีที่สุดนะครับถ้าไม่อยากให้อาหารทางหน้าท้องมันยังไงก็สำลักครับทางจมูกหรือทางปากยังไงก็สำลักนะครับมีโอกาสสำลักได้ทั้งนั้นนะเวิร์กเอาท์แล้วบนใบหน้าหากทำกัวซาทำหินธรรมชาติช่วยกระชับใบหน้าได้จริงหรือเปล่าครับไม่น่าจะจริงนะครับทาสกินแคร์ที่ผิวหน้าด้วยครับทาครับกินฮะถ้าเขาดีจริงเปล่าเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับให้ย้อนไปฟังดูนะครับแต่มันไม่ดีจริงอย่างที่เขาโฆษณาหรอกครับบอกไว้ก่อนเลยมะเร็งขั้น4แล้วเนี่ยผ่าตัดที่ไตออกมาปีที่แล้วแล้วอิมมูโนเทอราปี1ปีมันไม่ได้ผลมะเร็งกลับมาที่ปอดหมดลามไปแล้วใช้คาร์โบเมทิน60อั
ันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ใช้ต่อไปก่อนเนาะงานวิจัยที่บอกผู้ชายโสดที่มีครอบครัวเสี่ยงชีวิตเร็วกว่าอายุใคร11ปีจริงไหมครับงานวิจัยไหนครับเอาส่งให้ผมดูหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกครับนะกินโปรไบโอติกแล้วไปเป่าเจอเอชไวรัสไม่เกี่ยวข้องกันครับผลไม่มีโอกาสผิดจากโปรไบโอติกได้ครับอาการชักจะวูบในขณะที่ขับรถอันนี้แพนิคแล้วครับต้องไปหาหมอทางด้านจิตเวชดูนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นนะครับออกกำลังกายหนักหัวข้อเข่าเคลื่อนจนล้มแบบนี้เป็นอะไรครับมีโอกาสหายหรือเปล่าถามหมอที่เขาดูแลดีกว่าครับโอกาสหายเนี่ยมีแต่ต้องกายภาพกันเยอะแล้วก็จะหายเมื่อไหร่เนี่ยตอบไม่ได้หายแล้วเป็นปกติหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเคยเป็นวัณโรคเทียมเป็นแล้วหายแล้วแต่ตอนส่วนหนึ่งมีโอกาสเป็นได้อีกแล้วของเราครับโอกาสเป็นได้อีกมีครับแต่ว่ายากหน่อยนะครับมีวิธีหยุดกินของหวานไหมครับกินน้ำเข้าไปเยอะๆนะครับเมื่อไหร่อยากกินของหวานกินน้ำเข้าไปก่อนนะครับหมากฝรั่งอะไรพวกนี้ก็อาจจะพอช่วยได้นะครับพลาดโดนเข็มตามขนาดเป็นบาดงานหรือเปล่าผมไม่เคยพลาดนะครับอยากเลี้ยงแมวมากแต่แพ้ขนแมวมีคำแนะนำช่วยอาการแพ้ดีขึ้นหรือเปล่าครับดีขึ้นได้ครับแต่ว่ามันไม่มีทางหายคุณก็ต้องใช้ยากินแล้วก็ยาพ่นจมูกไว้ตลอดเวลาล้างไซนัสเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็หลังล้างไซนัสให้พ่นยาสเตียรอยด์เข้าจมูกข้างละ2พัฟนะครับซ้าย2พัฟขวา2พัฟทำเช้าแล้วก็ทำเย็นแต่ล้างไซนัสเช้ากลางวันเย็นระหว่างวันถ้ามีอาการแพ้ก็กินยาแก้แพ้ไปนะครับถ้ากินยาไม่อยู่แล้วก็เอายามาฉีดได้ครับถ้าต้องการอยู่กับแมวเอาแบบจริงๆนะผมจะทำแบบนี้ให้เลยฟ้องบริษัทแดนแชมพูว่าทำให้ผมร่วงจริงหรือเปล่าสารได้มาผมร่วงผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับต้องไปถามข่าวเขาเองนะครับเป็นสุขสายตอนเด็กปัจจุบันอายุ54ฉีดวัคซีนงูสวัสดเป็นแบบเข็มเดียวเป็นเพียงพอหรือเปล่านะครับไม่เพียงพอครับชิงกริกต้องฉีด2เข็มนะครับคนสูงกินยาทุกวันตลอดชีวิตจริงหรือเปล่าครับใช่ครับยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณหยุดแล้วคุณสามารถควบคุมความดันได้นะครับนั่นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณหยุดแล้วคุณควบคุมความดันไม่ได้ก็ผมเคยทำคลิปไปเหมือนกันว่าถ้าคุณไม่กินยาความดันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับ A1C 7.7 เป็นเบาหวานใช่ครับไบรโมไอดินถ้าหยุดใช้จุดที่เคยใช้จะเป็นเหมือนเดิมใช่ครับร่วงแล้วกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับน้ำตาเทียมบ่อยๆมีผลต่อตาระยะยาวไม่มีครับถ้าน้ำตาเทียมเป็นชนิดที่มันไม่มีสารกันเสียนะครับอายุ59เป็นหัวใจที่ปกตินะครับทำไมกินแอปเปิลตอนเช้าแล้วเจ็บหน้าอกมันเป็นกรดได้ครับแต่ถ้ากินแอปเปิลตอนกลางวันก็ถ้าเกิดคุณกินอะไรที่เป็นกรดตอนท้องว่างคุณก็จะมีปัญหาอย่างนั้นได้นะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยสายตายาว300ขวาสั้น101หยอด Neuralink ผมไม่รู้จักตัวนี้ครับดังนั้นต้องไปถามหมอตาแล้วครับผมไม่สามารถรู้ว่ามันคืออะไรนะครับมีเจาะลูกตาฉีดยามีอะไรทำให้หายหรือเปล่าแล้วนี่ต้องถามหมอตาหมดเลยนะครับคือคุณก็ต้องบอกว่ามันคืออะไรเจาะลูกตาฉีดยาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจาะไปเพื่ออะไรแล้วฉีดเพื่ออะไรคือปกติเจาะเนี่ยมันไม่ทำให้สายตามันหายสั้นหรือหายยาวนะครับแต่เจาะแล้วมันไปฉีดยาคือบางคนมีเส้นเลือดที่มันเจริญผิดปกติก็ต้องไปฉีดยาพวกนั้นเช่นยาอาวาสตินอย่างเงี้ยนะครับที่ฉีดเข้าตาเพื่อที่จะลดไม่ให้เส้นเลือดมันเจริญผิดปกตินะครับยาอาวาสตินก็ชื่อยาจริงๆว่าเบวาซิซูแมปนะครับอันนี้ก็มีการฉีดเข้าตาเหมือนกันแต่ถ้าฉีดยาตัวอื่นผมก็ไม่รู้จักเนอร์บานแนกนี่คือยาอะไรก็ยังไม่รู้จักนะครับเป็นหน้าชื่อการค้ามากกว่านะครับวิตพื้นไม่ต้องงานเพิ่งทำได้เท่าเดิมตอนนี้กินยากลุ่มจิตเวชนะครับทำยังไงดีอยากได้วิตเยอะค่อยๆเพิ่มครับหรือไม่ก็ใส่น้ำหนักเข้าไปนะครับเลือดจางสามารถดูแลได้อย่างไรบ้างครับไปฟังเรื่องเลือดจางของผมที่ผมเคยทำไว้นะครับมันมีหลายสาเหตุแล้วก็การดูแลมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเบื่ออาหารมีอาเจียนตอนเช้าไปตรวจแล้วปกติเกิดจากกรดไหลย้อนเป็นหลักนะครับเมื่อเดือนตุลาเดินอยู่มีอาการชักขณะเดินอยู่แบบกระตุกเกร็งประมาณ20วินาทีสติรับรู้ถ้ามีสติรับรู้อันนั้นไม่ใช่ชักครับรีบไปหาหมอตรวจทุกอย่างอะไรเนี่ยTC148ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับปกติดีไม่ต้องทำอะไรครับถ้าอาการชักแบบกระตุกเกร็งทั้งตัวนะครับแล้วยังรู้สติดีอยู่อันนั้นไม่ใช่ชักแล้วครับนั่นเป็นอาการทางด้านจิตประสาทมากกว่านะครับอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยวัณโรคปอดจนปัจจุบันเป็นผู้ป่วยรักษามารักษาแล้วนะครับต้องระวังอย่างไรบ้างก็ทำอะไรไม่ได้ครับถ้ายังอยู่บ้านเดียวกับคนที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องใส่ N95 เท่านั้นนะครับกดไหลย้อนจุกแน่นหน้าอกนะครับหายใจเหนื่อยหอบหัวใจเต้นเร็วกินยาแล้วดีขึ้นปรับอาหารแล้วยังไม่หายขาดทวนทำอย่างไรก็ต้องปรับอาหารก่อนคือคุณแน่ใจได้ยังไงว่าปรับจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาผมซักประวัติเข้าจริงๆเนี่ยคือบอกว่าปรับแล้วแต่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลย
เคี้ยวข้าวคำละ30ครั้งหรือ50ครั้งหรือยังนะครับแล้วอยากกินจนอิ่มทำหรือยังอาหารกลุ่มที่ทำให้กรดไหลย้อนคุณท่องได้ทุกอย่างแล้วคุณหลีกเลี่ยงมันได้ทุกอย่างหรือยังนะครับแล้วก็อยากกินจนอิ่มกินเสร็จแล้วไปเดินย่อยครึ่งชั่วโมงทำหรือยังพวกนี้ถ้ายังคำตอบคือยังคำตอบคือเผลอนะครับมันจะไม่หายครับนะแล้วถ้าสมมติว่าคุณแน่ใจว่าคุณทำทุกอย่างจริงๆแล้วอะทำแบบเป๊ะ 100% แล้วมันยังเป็นอยู่ผ่าตัดครับเราจะมีการผ่าตัดรัดกระเพาะที่เรียกว่า Nissen fundoplication หรือ Tube fundoplication ก็คือมี2อย่างไปผ่าตัดแล้วมันจะหายขาดได้แค่นั้นเลยครับแต่คุณต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าคุณรักษาจริงๆแล้วคุณปรับพฤติกรรมคุณแน่นอน 100% แล้วถ้าผมถามคุณเนี่ยว่าอาหารอะไรที่สามารถกระตุ้นทำให้กรดไหลย้อนได้บ้างคุณต้องสามารถยกตัวอย่างให้ผมได้อย่างน้อย20อาหารถ้าคุณยกตัวอย่างให้ผมไม่ได้นะบอกได้แค่อย่าง2อย่างโอ้อาหารเผ็ดอาหารเปรี้ยวแค่นี้ไม่ได้ครับแค่นั้นแปลว่ายังไม่เข้าใจโรคจริงๆนะครับเสียงสั่นในศีรษะกระแทกพื้นผ่านไป3วันได้ยินเสียงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากไหนครับต้องไปตรวจดูนะครับติดโควิดยังแพร่อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดขึ้น2ขีดก็แพร่ได้ครับผมเคยบอกไปแล้วไงครับอันนี้เคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะต้องไปตรวจฟังดูนะคาร์บอนไดออกไซด์สูงทำอย่างไรให้คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงไม่เกิน29ไม่เกี่ยวข้องกันครับคาร์บอนไดออกไซด์เลือดนะค่าไบคาร์บอเนตมากกว่าไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ตรงๆพวกนี้เกิดจากการขาดน้ำหรือบางคนต้องมีโรคอย่างอื่นนะครับที่ซ่อนอยู่ต้องไปถามคุณหมอว่าทำไมของคุณถึงสูงเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเขียนโปรแกรมขายโรงพยาบาลแต่ไม่มีไอเดียนี้คุณต้องไปคุยกับคนแต่ละโรงพยาบาลครับปัญหาคือโรงพยาบาลเขาจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาอยากจะได้โปรแกรมที่เขาพัฒนาเองเขาไม่ค่อยซื้อนะครับเนี่ยปัญหามือถือตอนปิดไฟเสียสายตาจริงว่าเสียครับอยากเลี้ยงแมวมากอันนี้บอกไปแล้วนะครับคนไข้นอน ICU หรือติดเตียงนานๆสามารถที่จะเจาะวิตามินแบบคลินิกแอนตี้เอจิ้งเพื่อนำวิตามินมาเสริมได้ไหมครับไม่ได้ครับเจาะไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรให้ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากทำตามสบายเลยครับพังผืดในกระเพาะปัสสาวะเป็นอันตรายไหมครับอันตรายได้ขึ้นกับสาเหตุนะครับมันอาจจะไปอุดตันทางเดินปัสสาวะก็ได้เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังนะครับ15-16ปีรักษาฝังเข็มมา5-6ปีถ้าอย่างนี้มันไม่มีวิธีไหนที่หายขาดแล้วครับถ้ามันเป็นมานานขนาดนี้นะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือคุณไปหานักกายภาพบำบัดให้เขาสอนว่าท่าทางอะไรที่คุณไม่ควรจะต้องทำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่หัวจดเท้าตลอดชีวิตว่าท่าไหนที่ไม่ควรทำคุณต้องเลิกมันให้ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยมันจะมีท่าทางบางท่าทางที่ทำให้มันผิดปกติแล้วก็เป็นอยู่นะครับถ้าไม่แก้หรือแก้ไม่ได้หรือเลิมหรือเผลอมันก็จะเป็นซ้ำนะครับเจอซิสขนาด 0.8 เซนหมอเขียนว่าน่าจะเป็นนาโบเทียนซิสนะครับไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่ต้องทำอะไรครับก้อนเนื้อนิ่มๆประมาณ3เซนที่วัยวะเพศไม่เจ็บขนาดโตขึ้นแบบนี้เนี่ยแนวโน้มเป็นเนื้องอกหรือเปล่าครับมีได้ครับพวกนี้มันก็คือวาริโคซีลได้ถ้ามันเป็นผู้ชายนะเป็นที่อันทะใช่ไหมถ้าเป็นที่อันทะวาริโคซีลก็คือมันจะเป็นหมันได้นะครับต้องไปตรวจด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นที่ตัวองคชาตเลยอย่างเงี้ยคุณต้องไปดูแล้วเพราะว่าเนื้องอกที่องคชาตไม่ใช่ของปกติต้องไปตรวจเสมอนะครับแล้วซิสมันไม่ควรจะขึ้นตรงนั้นด้วยนะครับรูบีเฟนไม่รู้จักนะครับต้องบอกชื่อสามัญทางการแพทย์มานะครับหมอบอกเป็นก้อนเนื้อที่ปอด 1.5 เซนทำไมหลังผ่ารู้ไหมดูตัดออก12เซนไม่ทราบเหมือนกันครับต้องถามคุณหมอนะครับว่าทำไมนะครับโบฮิมาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมสั่งให้ทาแผลเบิร์นก็ดีครับเสมหะเพื่อตรวจโรคนักศึกษาอาทิตย์หน้าก่อนรักษาอะมอซิคลาฟมาก่อนเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้บรรเทาอะไรเลยครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับกินแอลกอฮอล์แล้วตัวแดงตุ่มอันตรายไหมก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาอย่างนั้นเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่มันไม่ได้มีอันตรายอะไรมากหรอกครับแม่ขยับร่างกายลิ้นหนอนแล้วเกิดตัวเก่งไม่สามารถบอกได้ครับอันนี้ต้องไปตรวจเหมือนกันนะครับว่ามีโรคทางสมองที่ทำให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับลดตากุ้งยิงแบบเร่งด่วนหรือเปล่าต้องไปสอบแล้วครับเอาน้ำร้อนประคบในตอนนี้ครับคือเร่งด่วนที่สุดคือต้องไปกรีดมันออกครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรไม่ได้เอาน้ำร้อนประคบไว้ก่อนนะครับติดเตียงที่เริ่มมีรอยแดงเหมือนแผลกดทับดูแลยังไงครับอย่าให้มันมีการกดครับตรงนั้นโดยเด็ดขาดทุกๆชั่วโมงคุณต้องพลิกตัวแล้วครับอย่าให้กดนะครับง่วงนอนบ่อยมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับโอกาสเป็นมะเร็งมีบ่อยครับแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการง่วงนอนบ่อยครับกินทุกอย่างปกติหมดหมอสรุปว่าเป็นโรคลมชักนะครับเป็นเฟนิทรินมากินตอนนี้รับรนไม่เต็มที่ B12 500ไมโครกรัมมากิน3วันควรทำยังไงดี
ควรจะเปลี่ยนยาครับยาเฟนิทรินนี้มันเป็นยาเก่าซึ่งมันมีผลข้างเคียงเยอะถ้าเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นแต่ต้องไปคุยกับหมอครับผมจะไม่บอกว่าเปลี่ยนเป็นยาไหนดีนะครับกินลิโดริก้า75รักษาไฟโบรมาเจียได้นานแค่ไหนได้จะตลอดชีวิตนะครับผลทำไมการกระทบกระเทือนทำให้เป็นคาร์คินสันได้เพราะว่ามันเป็นการเสียเส้นประสาทระบบประสาทในสมองโดนต่อยเซลล์ตายมันก็เสียได้นะครับคนปกติไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเรื้อรังกินยาแค่ไหนถึงเรียกว่ากินบ่อยเกินไปพาราบูเฟนเดือนละครั้งครับถ้าคุณกินทุกอาทิตย์เนี่ยบ่อยแล้วนะครับถ้ากินเดือนละครั้งอันนี้ไม่บ่อยเดือนละครั้งหมายความว่า1เม็ดเดือนละครั้งไม่ใช่หมายความว่ากินมันทุกวันเลยอันนี้ก็บ่อยนะครับสงสัยว่าทำไมเอกชนชัยชอบให้ยาลังแลนี้ฉีดยามากกว่ารัฐบาลมีคำอธิบายไหมครับมีครับคนที่ไปหาหมอเอกชนเขาอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้หายเร็วทำให้อาการดีขึ้นแล้วบางทียาพวกนั้นน่ะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงซะด้วยซ้ำไปแต่คุณอยากได้เองนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่าคนไข้หลายๆคนไปทำให้หมอจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงการรักษาเป็นอีกแบบนึงทั้งที่มันไม่ถูกต้องแต่คนไข้ชอบนะครับแล้วทีนี้พอเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยหมอเขาไม่เลือกคนหรอกครับใครก็ตามที่มาหาเขาก็จะทำแบบนี้ให้กับทุกๆคนซึ่งก็เป็นผลที่มันไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วแต่นะครับออกกำลังกายเป็นประจำทานแอลอาร์จินินแอลออนิทีนเป็นเวลานานมีผลอะไรหรือเปล่าไม่มีผลเสียอะไรครับแค่แพงเฉยๆใบไม้ด้านหลังวิวเป็นกระดาษที่ผมปริ้นออกมาครับเวลาดูคลิปผมแล้วทำไมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงสงสัยเป็นโรคจิตสักอย่างหนึ่งนะครับอย่าไปดูเลยนะครับมีการแปลกๆอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นความจำระยะสั้นไม่ดีอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจนะครับไปสแกนแล้วเจอเป็นไซนัสฐานสมองตอนนี้ไซนัสหายแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องความจำไม่ดีอยู่นะครับนี่ต้องลองไปเจอหมอสมองนะครับแล้วถ้าเจอหมอสมองตรวจแล้วไม่เจออะไรต้องลองปรึกษาหมอทางด้านจิตเวชดูนะครับหัวใจได้ปกติออกกำลังกายยังไงครับออกกำลังกายได้ตามปกติเลยครับถ้าเกิดคุณหมอหัวใจที่แนะนำเขาโอเคให้คุณทำนะครับเด็กชาย4ขวบดื่มน้ำลายจีนออกมาบ่อยไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับอันนี้ควรต้องไปตรวจกับหมอเด็กแล้วเพราะว่ามันไม่ปกติแล้วนะครับปั๊มนมแล้วเวียนหัวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าคุณกินคุณอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้นะครับแม่ที่ปั๊มนมเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเลี้ยงลูกมันไม่ได้นอนนะอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาได้ถ้ากินข้าวไม่พอนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่พอมันก็เป็นปัญหาได้นะครับสูบบุหรี่มานานทำให้เกิดกังวลเรื่องของ COPD และมะเร็งปอด CT ประเมินเป็นวัณโรคแล้วมีอาการประเมิน COPD แล้วมะเร็งปอดเชื่อวางใจได้ว่าไม่ได้เป็น2โรคเชื่อได้ว่าตอนนั้นไม่เป็นแต่ในอนาคตเชื่อไม่ได้ครับแล้วที่สำคัญคือถุงลมโป่งพองไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องทำ CT สแกนออกแล้วเจออะไรนะครับ CT สแกนปกติ 100% เต็มก็เป็นถุงลมโป่งพองได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมก็เจอมาแล้วนะพ่อมีอาการกินยาได้น้อยกินอาหารได้น้อยมา10วันน้ำหนักลดไป17กิโลกรัมนะครับอันนี้คุณต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับคลินิกไม่พอนะต้องพาไปโรงพยาบาลอันนี้ถือว่าน่ากลัวเร่งด่วนต้องพาไปเดี๋ยวนี้แล้วต้องไปถามคุณหมอที่ตรวจให้เข้าใจด้วยนะครับโคพลังมีประโยชน์ต่อร่างกายมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่องของไอซ์บาธไปฟังในคลิปนั้นนะครับอาการตาผ้ามัวรู้สึกแสงไม่ได้น้ำมูกไหลนะครับคัดจมูกไม่ออกควรไปหาหมอครูเขาจะหมอตาดีครับไปหาหมอทางระบบประสาทก่อนครับดีท็อกซ์ลำไส้อันตรายหรือเปล่าถ้าทำผิดก็อันตรายได้ครับจะเกิดลำไส้ทะลุได้แล้วก็บางคนเนี่ยมันใช้น้ำร้อนเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันร้อนลำไส้สุกเลยครับต้องไปผ่าตัดด่วนนะฮะผู้ใหญ่อายุ50ปีถ้าไม่เคยเป็นศึกษาควรจะฉีดวัคซีนป้องกันมือสวรรค์ไหมครับก็ขั้นแรกต้องไปตรวจก่อนแน่ใจว่าไม่เป็นศึกษาถ้าตรวจแล้วไม่มีภูมิศึกษาให้ฉีดวัคซีนป้องกันศึกษาครับไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสด์ถ้าไปตรวจแล้วมีภูมิต่อศึกษาให้ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสด์ครับอาการจุกที่คอเกิดจากอะไรได้บ้างก็เกิดจากกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเนี่ยอันนี้เจอเยอะสุดแล้วนะครับ fatty liver ควรไปดื่ม liver detox ไหมครับไร้สาระครับอย่าทำเด็ดขาดไม่แนะนำทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณทำไปแล้วหรืออยากจะทำตามสบายเลยครับมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ผมทำคลิปแบบนี้ก็จะไปขัดกับหมอแอนตี้เอจิ้งประจำเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าถ้าญาติผมต้องไปเจอหมอประเภทนั้นผมก็ไม่เอาเหมือนกันผมจะเลือกหมอแอนตี้เอจิ้งซึ่งเขาทำทุกอย่างตามข้อมูลที่มันมีจริงๆไม่ใช่ข้อมูลที่ไปฟังเข้ามาหรือมโนขึ้นมาเองหรือคิดขึ้นมาเองดังนั้นผมจะไม่เชื่อนะครับกดระย้อนทำให้หอบเหนื่อยไหมครับได้ครับขึ้นพ่นในน้ำเพิ่มความชื้นในห้องนอนที่ควรใช้หรือเปล่าไม่จำเป็นต้องใช้ยกเว้นห้องคุณแห้งมากนะครับแล้วต่อให้แห้งมากจริงก็ใช้ถาดใส่น้ำแล้วเอาแอร์เป่าลงไปในนั้นยังได้ผลเท่ากันเลยนะครับ
ฉีดไวรัสตับอักเสบ A B C ทั้งหมดเลยไหมครับไม่ควรครับเพราะว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C มันไม่มีบนโลกนี้ครับแต่ A กับ B ถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ภูมิไม่มีก็ควรฉีดนะครับคนชายใน X เยอะมากว่าเป็นไตจากการกินมาม่าเกาหลีไม่เกี่ยวข้องกันครับน่าจะเป็นจากการได้โซเดียมมากจนเกินไปมากกว่าวิธีเลยเซตเวลานอนไหมครับมีครับเซตที่มือถือหรือเซตที่นาฬิกาของคุณนั่นแหละครับไม่ได้ยากอะไรนะครับตั้งไว้ว่ากี่โมงนอนกี่โมงตื่นนะครับดีท็อกกาแฟแล้วหลับไซเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับเมื่อวานพูดถึงเรื่องนอนหลับเป็นโซเดียมซิปินเลมโบเร็กซานนะครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้มันก็ง่วงเป็นหลักนะครับง่วงยาวด้วยนะครับแล้วก็ระยะยาวก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ต่อนะครับทั่วไปผมก็ไม่ได้ใช้นานนะครับวิตกกังวลไปแล้วจะหายไหมครับถ้าคนไหนที่จิตใจเข้มแข็งจริงๆก็หายได้นะครับแต่ถ้าไม่เข้มแข็งก็ต้องไปรักษากับจิตแพทย์นะครับลูกอายุ12เป็นกระดูกสันหลังครบประมาณ 37 องศาควรผ่าไหมครับผมคิดว่าควรนะครับอันนี้เยอะพอสมควรนะแต่ไปปรึกษาหมอที่เขาผ่าก่อนเวลานอนได้ยินเสียงตุ๊บๆในหัวคือเสียงหัวใจครับอาหารเสริมที่ลดเลือนรอยดำจากการเลเซอร์ไม่มีครับอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นแบบไหนได้ดีกว่ากันเท่าๆกันครับเวลากินยากินนัตโตะหรืออาหารจีนแล้วปัสสาวะออกมามีกลิ่นของพวกมันได้ก็ไม่ได้แปลกใจครับมันมีสารที่อยู่ในนั้นที่มันไม่มีกลิ่นได้ครับเหมือนถ้าอยู่อเมริกาชอบกินแอสปารากัสเนี่ยกินก็จะฉี่ออกมากลิ่นแอสปารากัสเลยนะครับบางคนไม่ชอบด้วยนะฮะแม่อาการ2ติดเตียงควรฉีดงูสวัสดไหมครับก็ฉีดได้ก็ดีนะครับแม่มีเสียงในหูไปฟังคลิปเรื่องของเสียงในหูครับถ้าเสียงในหูบางอย่างมันไม่มีทางหายตลอดชีวิตครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับมันจะมีไวท์นอยซ์ซึ่งเราเปิดเพื่อที่จะลดอาการพวกนี้ได้นะครับแต่เสียงในหูบางชนิดไม่มีทางรักษาหายได้นะผมบอกไว้เลยนะครับวิตามินต้องกินเว้นช่วงหรือเปล่ากินต่อเนื่องเลยขึ้นอยู่กับวิตามินอะไรแล้วคุณเข้าใจวิตามินที่คุณกินอยู่แค่ไหนถ้าคุณรู้จักว่าคุณกินแล้วมันไม่สะสมในร่างกายคุณกินไปเรื่อยๆได้เช่นวิตามิน B วิตามิน C นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินวิตามิน D แล้วคุณกินเยอะเข้าไปเรื่อยๆวิตามิน A อะไรพวกนี้ที่สะสมได้นะครับคุณต้องไปตรวจให้แน่ใจว่ามันไม่สะสมนะครับแม่86เป็นวัณโรคเทียมกินยารักษาวัณโรคแต่หมอว่ามีผลข้างเคียงเยอะกลัวแม่จะรับไม่ไหวไม่ทราบว่าไม่มีวิธีรักษาอื่นครับแล้วเราก็ไม่ได้ให้ยารักษาวัณโรคเทียมในทุกรายนะครับเราจะให้ยารักษาวัณโรคเทียมก็ต่อเมื่อมันมีอาการแล้วก็ภาพถ่ายเอ็กซเรย์หรือ CT สแกนของปอดเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีแค่ความเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ CT แต่อาการไม่มีอะไรเลยเราไม่รักษาครับนะครับแต่ถ้ามันมีต้องรักษามันไม่มีวิธีอื่นครับเจาะเลือดมา BUNC ล้ำต่ำกว่าเกณฑ์มากไม่ต้องทำอะไรครับกระดูกเชิงการหัก2ข้างเดินได้ปกติกี่เดือนครับไม่แน่ใจครับบางคนถ้าเกิดว่าเป็นคนกายภาพดีๆหน่อยเนี่ยก็ประมาณสัก6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมกายภาพก็บางทีอาจจะไม่ปกติอีกตลอดไปเลยก็ได้นะครับแม่เป็นคนญี่ปุ่นตรวจเจอ HDL 70ดีแล้วครับเป็นดักพันธุกรรมนะครับแฟนเป็นมะเร็งปอด8ต้องผ่าตับครับมะเร็งปอดต้องผ่าอยู่แล้วครับยกเว้นว่าถ้าใช้คาร์โบเมทริกซ์นั้นไม่ได้ครับแต่นี้ถามมาทีเลยไม่ได้เรียงลำดับมาให้เข้าใจง่ายนะครับพูดง่ายคือถ้ามันกระจายไปแล้วผ่าไม่ได้ครับนะใช้ได้แต่ยาอย่างเดียวนอนตีสี่ตีห้านะครับนอน7ชั่วโมงอันตรายหรือเปล่าถ้านอนเวลาเดิมตลอดเวลาเนี่ยเราก็เท่าเดิม7ชั่วโมงเวลาเดิมไม่มีปัญหานะครับโกรทฮอร์โมนหลั่งปกตินะครับผมเคยทำคลิปเรื่องโกรทฮอร์โมนไปแล้วบางคนบอกว่าต้องนอน4 ทุ่มโกรทฮอร์โมนถึงจะหลั่งไร้สาระครับก้อนโฮมมันหลั่งทั้งวันอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือมันหลั่งเมื่อคุณนอนหลับลึกถ้าเกิดคุณนอนตีสี่ตีห้าแล้วคุณนอนได้7ชั่วโมงทุกวันแล้วคุณหลับลึกตอนหลังตอนที่คุณนอนเนี่ยก้อนโฮมมันก็หลั่งปกตินะครับถูกไหมครับเพราะไม่งั้นผมก็ต้องบอกสิว่าตอน4 ทุ่มของประเทศไทยอ่ะที่นี่มันยัง10 โมงเช้าอยู่แล้วผมไม่นอนแปลว่าก้อนโฮมผมก็ไม่หลั่งหรอครับไม่ครับนะดังนั้นมันขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับวัฏจักรการนอนเช่นถ้าเกิดผมไปอยู่ประเทศไทยแล้วผมนอนตอน10 โมงเช้านะครับแล้วผมไปตื่นตอน6 โมงเย็นทุกวันแล้วผมนอนหลับสนิทโกรทฮอร์โมนผมก็หลั่งผมไม่จำเป็นต้องนอน10 โมงกลางคืนที่ประเทศไทยเท่านั้นมันถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นใครที่เล่าแบบนี้ก็แปลว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าโกรทฮอร์โมนนี้มันทำงานยังไงซึ่งผมเคยเอามาเล่าเป็นคลิปไปแล้วไปฟังคลิปนั้นดูนะครับวัคซีน HPV ครบ5 ปีแล้วไม่ต้องฉีดครับยกเว้นว่าถ้าคุณไม่เคยฉีดกาดาซิล9นะครับแล้วแต่ก่อนเคยฉีดแบบ4 สายพันธุ์คุณต้องไปฉีดใหม่นะครับปวดปัสสาวะตลอดเวลาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมะเร็งปัสสาวะได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ครับต้องไปตรวจนะครับแล้วก็ถามหมอที่เขาตรวจให้เข้าใจหมอชื่อดังบอกว่าทานรากโสมอินเดียช่วยเรื่องแพนิคได้หรือเปล่ามักจะไม่ได้นะครับแต่ในบางคนมันก็ดีขึ้นก็เป็นเหมือนกันผมเคยทำไปแล้วนะครับรากโสมอินเดียคือแอชวาการดาให้ไปฟังคลิปเรื่องนั้นดูผมเคยเล่าไว้แล้วนะฮะ
สวมแผ่นแบบแห้งที่เคยผมเห็นทานมีจำกัดปริมาณต่อวันไม่ได้มีจำกัดนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่เคยทานมาก่อนต้องระวังนะครับเพราะว่าบางคนมันจะเกิดเส้นเลือดขยายนะครับแล้วจะรู้สึกอาการไม่ปกติรู้สึกเหมือนจะตายอ่ะนะครับบางคนจะมีปวดหัวมึนหัวมีตุบๆที่ตาร้อนๆหน้าร้อนๆนะครับจะขึ้นไส้อาเจียนความดันขึ้นนะครับถ้าคุณไม่เคยกินมาก่อนต้องระวังนะครับความรู้เกี่ยวกับโรคไฮโปไทรอยด์เคยทำไปแล้วครับทำไปแล้วต้องไปฟังคลิปพวกนั้นนะครับมะเร็งไทรอยด์และเกิดไฮโปแคลซีเมียจะมันต้องงดยาไทรอยด์จะต้องเรียนนะสอบนะครับคำแนะนำอะไรอย่างไรให้เพลียน้อยต้องออกกำลังกายเท่านั้นเลยครับที่ทำให้เพลียน้อยลงนะครับไข้เลือดออกนะครับติดต่อไปศูนย์นักได้ไหมไม่ติดต่อครับreducing sugar น้ำตาล redox ใช่ตัวที่ทำให้เกิด advanced glycation product หรือเปล่าครับก็ได้ครับอาการชามือชาเท้าก้นปวดร้าวหลังผ่าตัดส่วนล่างเพื่อขยายโพรงประสาทที่ถูกกดทับโดยผ่านมาเดือนกว่ายังชาอยู่รักษาอย่างไรอันนี้ต้องไปถามคุณหมอที่ผ่าตัดครับไม่มีวิธีอะไรอย่างอื่นที่รักษาได้ครับมันอาจจะมียาบรรเทาอาการได้เท่านั้นเองเช่นกาบาเพนเทนหรือพริกาบาลินนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับเริ่มกับงูสวัสดตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นไปอธิบายแนะนำดีแล้วครับนะกล้ามเนื้อเสพทั้งตัวทั้งที่ไม่ออกกำลังกายอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับคุณต้องไปตรวจดูแล้วว่าบางคนเกิดจากการเครียดแล้วมันเกร็งทั้งร่างกายถ้าเครียดเยอะๆแล้วปวดทั้งร่างกายอันนี้ผมไม่แปลกใจเลยครับแล้วก็รักษาไม่หายด้วยจนกว่าคุณจะแก้ไขความเครียดของตัวเองออกไปได้นะครับขอบคุณคุณกัญญาด้วยนะครับที่สนับสนุนเนาะกินปลาเนื้ออ่อน3รสแล้วมีผื่นขึ้นจากฟอร์มาลีนก็เป็นไปได้นะครับหรือจากอย่างอื่นก็ได้คอเลสเตอรอลสูงสำคัญลดลงเข้าใจไหมครับเกี่ยวครับปวดหลังกระดูกลั่นมีเสียงทำไงครับไม่ต้องทำยังไงครับถ้าปวดมากแล้วรำคาญก็ไปตรวจดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรอย่างอื่นนะครับส่วนใหญ่เกิดจากท่าทางของเรานี่แหละที่มันผิดปกตินะครับบางครั้งยืนเร็วมีอาการใจสั่นบีบแรงไม่ได้แปลกใจนี้เป็นธรรมดาอย่ายืนเร็วนะครับเราควรจะไปออกกำลังกายนะครับมันถึงจะไม่เป็นไม่ต้องตรวจอะไรเลยนะครับไปตรวจหมอก็ไม่ตรวจให้อยู่แล้วนะครับให้อาหารทางท้องไปหาอยู่ในกระเพาะหรือลำไส้ได้ทั้งคู่ครับขึ้นอยู่กับว่าสายมันเข้าไปทางท้องที่กระเพาะหรือที่ลำไส้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานอนน้อย 3-4 ชั่วโมงนะครับ5วันติดแล้วนอนไม่ค่อยตรงเวลานะครับจากนั้นกลับมานอนเต็มที่มีอาการตื่นมาปัสสาวะทุก 3-4 ชั่วโมงคืออันนี้เกิดการหยุดหายใจในขณะหลับขึ้นมาแล้วครับถ้าเป็นต่อเนื่องก็ไปหาสาเหตุได้เลยไปตรวจการนอนหลับนะครับกินเที่ยงคืนทุกวันนอกจากอ้วนแล้วมีผลเสียไหมครับมีครับกดไหลย้อนได้ง่ายๆครับไฮโปไทรอยด์กินยาและฮอร์โมนกลับเป็นปกติแล้วแต่ทำไมยังต้องคุมน้ำหนักยากจังครับกินครับอยู่ที่ปากนะครับถ้าคุณยังกินเข้าไปเนี่ยฮอร์โมนอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับต้องแก้ไขที่การกิน HDL ต่ำจะเกิดจากอะไรได้บ้างจากที่มันต่ำเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับถ้าออกกำลังกายเป็นนักกีฬาแล้วมันยังต่ำเนี่ยก็เป็นจากพันธุกรรมครับเคยตัดชิ้นเนื้อกระเพาะแล้วไปตรวจเซลล์เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังไม่ใช่มะเร็งหลังจากนั้นประมาณปีนึงตรวจซ้ำหมอว่าชิ้นเนื้อปกติแล้วคำถามคือเป็นไปได้หรือเปล่าครับเป็นไปได้ครับอันนี้เกิดจากในคนที่เขามีการระคายเคืองในกระเพาะอาหารแล้วมันดีขึ้นนะครับช่องคลอดมีการติดเชื้อเป็นตกขาวมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงและเลียให้แฟนจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นได้ครับก็ได้ไอเชื้อพวกนั้นมาติดอยู่ที่ปากเรานะครับแล้วก็แฟนเขาก็จะติดไปได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเชื้อที่มันเป็นคืออะไรนะครับมะเร็งลำไส้ระยะ4ทานหมูเนื้อแดงได้ครับไม่มีปัญหาอะไรขนาดไม่สนใจจำก็จำได้บางอย่างนะครับเรื่องออสเตรียฮังการีลบกับเซอร์เบียนั่นแหละครับจากคดีสังหารน้อยคนยุคนี้แทบไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็จำเอาตอนน่ะสมัยเด็กๆคือไอ้ออสเตรียฮังการีที่ผมจำได้ว่ามันอะไรนะที่ตอนนั้นมันมีการเตือนมงกุฎราชกุมารหรืออะไรนะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาลอบสังหารแล้วว่าเขาก็ไม่เชื่อก็ยังออกไปแล้วออกไปแล้วก็รู้สึกว่าทหารที่นำทางเนี่ยนำไม่ดีแล้วมีแบบรถมันระเบิดมารอบนึงแล้วเราก็ยังไม่สนใจก็ยังจะไปต่อแต่ก็จำทางไม่ได้ก็เลยทำให้ไอ้ผู้ร้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดการเพราะไอ้คนเนี้ยขู่แล้วยังไม่สนใจอีกนะครับแล้วรู้สึกว่าไอ้คนที่ไปฆ่าเขานี่เป็นนักเรียนด้วยมั้งเป็นนักเรียนหรืออะไรอาจจะจำผิดนะแล้วสามารถเข้าประชิดตัว2คนหรือเนี่ยมากุฎราชกุมารหรือกษัตริย์หรืออะไรสักอย่างได้ตอนนั้นประชิดตัวได้เลยแล้วก็ยิงก็ตายเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นแบบสงครามโลกครั้งแรกขึ้นมามั่วไปหมดนะครับเก
ระดูกสันหลังอักเสบยึดติดต่อดูแลตัวยังไงดูแลโดยการไปปรึกษานักกายภาพบำบัดและหมอที่ดูแลนะครับว่าเรามีอะไรที่ต้องทำและต้องห้ามทำบ้างนะครับเลสิกไม่ดีใช่ไหมครับดีครับถ้าบางคนทำแล้วดีแล้วก็ดีเลยเหมือนกันเจอโรค XLA ย่อมาจากอะไรครับบอกชื่อเต็มมาหน่อยครับปวดท้องน้อยจี๊ดๆปะถ้ากังวลก็ไปรักษานะครับการรักษามะเร็งแบบยาพุ่งเป้าขึ้นอยู่กับว่าหมอเขาสามารถทำให้ได้หรือเปล่ามันต้องตัดชิ้นเนื้อมาตรวจว่ามันสามารถพุ่งเป้าตรงไหนได้บ้างมันมีเป้าให้พุ่งหรือเปล่าถ้าไม่มีเป้าให้พุ่งมันก็พุ่งไม่ได้ครับปวดท้องหัวหน้ามา3เดือนแล้วหมอที่โรงพยาบาลให้แต่ยาฆ่าเชื้อไม่หายควรทำยังไงดีควรจะไปพบหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะแล้วถามเขาทุกประการที่คุณสงสัยถามว่าเนี่ยมันปวดมา3เดือนแล้วหมอให้ยาขับให้ยาฆ่าเชื้อแล้วมันไม่หายสักทีเป็นอย่างไรได้บ้างครับถ้ากินยาที่หมอให้แล้วมันไม่หายทำยังไงต่อต้องมาตรวจกับหมอบ่อยแค่ไหนต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมถ้ามันไม่หายทำยังไงดีถามให้เกลี้ยงเลยนะครับมันจะได้เข้าใจสักทีนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปแค่นี้ผมไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้นดังนั้นเราก็จะบอกไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าได้ยาฆ่าเชื้อแล้วมันไม่หายมันก็ไม่ได้แปลว่าเกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากสาเหตุอื่นนะครับโควิดกักตัว10วันแล้ว ATK เป็นบวกถือว่าเป็นซากเชื้อใช่ครับนอนหลับตื่นมาดูในวอทมีใจเต้นอันตรายหรือเปล่าก็อันตรายได้ครับไปตรวจดูนะครับออกกำลังกายประจำแล้วเริ่มหมดเรี่ยวแรงจาก50นาทีเหลือ30นาทีอันนี้ไม่ปกตินะครับควรต้องไปตรวจนะครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับโดยเฉพาะตรวจหัวใจนะฮะหูอื้อมีน้ำหนวกตอนนี้ต้องไปรักษานะครับทาแชมพูน้ำมันดินก็ไม่ได้แนะนำอะไรพวกนี้มันเอาไว้ใช้รักษาในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับมันเหม็นแค่นั้นแหละนะข้อเสียก็ไม่ได้มีอะไรนะสามารถออกกำลังกายช่วยให้ช่วงไหล่เล็กลงได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มันไม่น่าจะได้นะครับข้อดีข้อเสียของนักมวยใช่ครับอเมริกามีหมอในระบบราชการมีครับรายรับก็จะไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะคนละอย่างกันนะครับถ้าหมอที่ไทยกับหมอที่อเมริกาต่างกันยังไงไปฟังคลิปผมเคยทำไปแล้วนะครับทำไมบางคนนอน5วันแล้วไม่ง่วงมันเป็นทางด้านของพันธุกรรมครับคนเราหน้าตาทำไมไม่เหมือนกันล่ะครับนะใช่ไหมฮะแล้วลดคอเลสเตอรอลควรทำยังไงควรไปฟังคลิปเรื่องของยานอนหลับที่ผมบอกไว้แล้วครับแนะนำไปแล้ว PM 2.5 เยอะมากมันอันตรายถึงขนาดไหนครับจำเป็นต้องใส่แมสนะครับจำเป็นครับอันตรายถึงขั้นตายได้เลยนะครับหรือไม่ก็เป็นโรคอะไรเรื้อรังซึ่งคุณรักษาไม่หายนะครับออกกำลังกายเพิ่มขั้นที่ต้องทำให้หุ่นลีนต้องลดไขมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าลีนได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่าสัก 15% ผมว่าลีนพอสมควรแล้วครับสวัสดีจากยูท่าสวัสดีด้วยครับกล่อมคนไข้ผ่าตัดอย่างไรเนื้องอกฟิโอโคมาไซโตมาคนไข้เป็นซูเปอร์วิเซอร์ของหนูเองกล่อมไม่ได้หรอกครับนะแต่ว่าต้องบอกได้แค่ว่าฟิโอโคมาไซโตมาเนี่ยไม่ผ่ามันตายนะครับแล้วถ้ามาผ่าหรือจากจะมารักษาตอนที่มันกระจายไปแล้วอะไม่มีทางรักษาแล้วครับโรคนี้ไม่มียาที่ทำให้มันหายไปได้เคมีบำบัดก็ไม่หายนะครับเราทำได้แค่นี้ครับทำได้แค่พูดให้เขาฟังเฉยๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเลือกจะไม่ผ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณเลือกจะผ่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมดื่มชาคาเฟ่คาเฟอีนดื่มครับหัวใจโตมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างไปฟังคลิปเรื่องของหัวใจโตที่ผมทำไปแล้วครับฟังในนั้นเลยนะครับมันขึ้นกับสาเหตุอยากรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าตรวจทางไหนได้บ้างนะครับปกติเราไม่ตรวจอะไรให้ครับยกเว้นคนที่มีความเสี่ยงเราถึงจะตรวจ low dose CT scan ให้ครับน้ำหอมฟิโลโมนใช้ได้จริงหรือเปล่าครับไม่ค่อยได้จริงหรอกครับแต่คุณลองไปใช้ดูก็ได้นะครับคือผมมองว่าน้ำหอมคุณต้องมีความมั่นใจก่อนเลยแล้วก็บุคลิกภาพอะไรพวกนี้ต้องดีไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณไปเนี่ยบอกว่าเราจะใช้น้ำหอมฟิโลโมนเพื่อที่จะไปตกหญิงคนนึงเพื่อให้มันเป็นของเราให้ได้แต่ว่าเราทำตัวเกะกะระรานแบบแคะขี้มูกถุยน้ำลายแล้วก็แต่งตัวสกปรกหามอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟีโรโมนชาติไหนก็ช่วยคุณไม่ได้ครับถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณแต่งตัวสะอาดสะอ้านนิสัยดีเนี้ยบุคลิกภาพดีต่อให้คุณไม่ใส่น้ำหอมอะไรนะเขาก็อาจจะชอบคุณก็ได้นะครับกลย้อนหลังออกกำลังกายต้องกินอะไรไหมครับ ก็ต้องนะครับต้องปรับพฤติกรรมในการรักษาตัวเองนะครับผมเคยพูดไปแล้วในกลย้อนนะครับในคลิปเรื่องกลย้อนบอดี้เวทสร้างกล้ามได้ครับแม่อายุ83 eGFR 20นะครับทานอาหารไม่ย่อยมีกรดกระเพาะควรใช้ยาอะไรเพื่อลดกรดไม่ส่งผลต่อไตมากเกินไปอันนี้ผมควรต้องปรับพฤติกรรมก่อนเลยครับถ้าคุณไม่เคยปรับต้องปรับก่อนเลยนะครับ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นคุณจะใช้ยาเป็นพวกไบคาร์บอเนตก็ช่วยได้นะครับมันช่วยทั้งโรคไตแล้วก็เรื่องของอาหารไม่ย่อยนะครับแล้วก็ให้แม่เคี้ยวให้ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าคุณแม่เคี้ยวไม่ละเอียดแล้วกินเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งอยู่กับที่ไม่ยอมไปเดินเนี่ยยาอะไรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับคำแนะนำสำหรับเลือกซื้อยี่ห้อน้ำลายเทียมไม่มีครับอายุ84หัวใจเต้นผิดจังหวะมาหมอให้โดนัทโดนมากินใบบอนอันตรายหรือเปล่าก็อันตรายได้เหมือนกันครับเพราะว่าระยะยาวบางคนจะมีปัญหาต่อปอดได้นะครับแต่ถ้ามันจำเป็นต้องกินก็ต้องกินครับเพราะถ้าไม่กินหัวใจเต้นผิดปกติมันก็ไม่หายนะครับสามีหายใจไม่เต็มปอดอันตรายหรือเปล่าครับอันตรายได้ครับจะต้องไปตรวจผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นจากอะไรเหมือนกันนะครับต้องไปฟังคลิปเรื่องของการเหนื่อยว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างไปฟังแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองว่าเข้ากับอาการไหนแล้วถึงไปตรวจแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจไปตรวจแล้วก็ถามหมอนะครับทานแอลคินิทีนช่วยลดไขมันก่อนคาร์ดิโอหรือเปล่ามันไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตัวเนี้ยแต่ถ้าคุณอยากกินก็ตามใจนะครับเป็นลมชักตอนอายุ20กว่าตอนนี้44กินยามาตลอดสงสัยว่าปวดครอบครัวญาติทางพ่อแม่ก็ไม่เคยมีปวดลมชักเป็นจากตัวของคุณเองก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นจากพ่อแม่นะครับกินชาไม่สารตานทุกวันวันละขวดไม่ได้อันตรายอะไรนะครับผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก1เดือนแล้วตอนนี้เลือดยังไหลออกอันนี้ไม่ปกติต้องกลับไปตรวจแล้วครับเพราะว่ายังมีอะไรที่มันหลงเหลืออยู่ข้างในนะครับผิวมันยังไม่หายทั้งทาสกินอันนี้ต้องไปเจอคุณหมอผิวหนังแล้วนะครับว่าทำไมหูดับเฉียบพลันอันตรายแค่ไหนก็อันตรายแค่สำหรับบางคนมันก็ดับไปตลอดชีวิตส่วนบางคนก็แก้ไขได้นะครับต้องไปหาหมอโรคหูนะครับฟิชออยล์กินต่อเนื่องได้หรือเปล่าได้ในบางคนนะครับบางคนถ้ากินแล้วมันมีปัญหาก็กินต่อเนื่องไม่ได้เช่นถ้ากินเข้าไปแล้วหัวใจเต้นผิดปกติใจสั่นอ่ะนี่ก็ต้องหยุดหรือบางคนกินเข้าไปแล้วแล้วไขมันมันสูงมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นนักเรียนแพทย์เหรอเป็น med school student who appreciate your educational videos ก็ดีครับตอนนี้ปี4ที่อเมริกาที่หรือที่ไทยครับคุณ MM0423 นะครับก็ถ้าอยู่ที่ไหนก็ลุยเลยครับหายจากโควิด2อาทิตย์ออกกำลังกายได้แล้วครับต้องบวชที่17แต่จำคำขอบวชไม่ได้มีคำแนะนำไหมครับเครียดครับเอาหนังสือบวชเข้าไปอ่านในนั้นเลยครับนะเป็นผมจะจดมันเข้าไปในมือแล้วก็ไปอ่านเลยหรือไม่ก็เอาหนังสือไปอ่านเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นข้อบังคับทางสงฆ์นะที่บอกว่าห้ามอ่านตอนที่จะเข้าไปบวชผมยังไม่เคยเห็นนะครับมันมีหรือเปล่าถ้าใครเคยบวชบอกผมหน่อยนะครับอ๋อแล้วต่อให้มันมีขึ้นมาจริงๆนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรคือคนที่จำคำปรารถนาตัวเข้าไปบวชไม่ได้เนี่ยมันแปลว่าเขาไม่สมควรบวชเพราะว่าอะไรเพราะแค่สมองเขาจำไม่ได้หรือเปล่านะครับนี่ต้องถามเบาหวานปลายนิ้วเวลาห่างกัน1 2อะไรใช่มั้ยผลต่างกันมันไม่ใช่แน่นอนครับถ้าคุณอยากจะให้ผลมันเหมือนกันคุณต้องเจาะมาจากเส้นเลือดครับน่าถึงจะใช้ได้นะฮะฝันถึงคนตายไปแล้วหลายครั้งเป็นเพราะคุณคิดถึงเขามากครับเป็น MS โรคเพิ่งกำเริบเมื่อต้นปีแต่ปัจจุบันไม่กำเริบแล้วไม่แน่ใจว่าคุณทานยาอะไรเพื่อควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ต้องถามคุณหมอที่รักษาว่าเขาจะให้เรากินยาหรือเปล่าถ้าหมอเขาบอกไม่แนะนำก็ไม่แนะนำนะครับชะลอผมงอกไม่ได้มีอะไรนอกเว้นการออกกำลังกายนะครับล้างจมูกทุกวันไม่ได้มีผลเสียอะไรถ้าน้ำที่ใช้มันสะอาดนะครับเป็นแต่ตอนอันนี้อะไรเนี่ยเป็นแค่ตอนมือแต่ละประเทศช่วยให้นอนดีเรื่องแสงการนอนหลับไม่เข้าใจว่าถามว่าอะไรเหมือนกันนะครับเจ็บเอ็นสองข้างก็ไปรักษานะครับพ่อมือสั่นค่อนข้างเยอะพาไปหาหมอทางด้านระบบประสาทครับอายุ54ประจำเดือนใกล้หมดแล้วกินยาคุมเพื่อทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนได้หรือเปล่าก็อยากจะกินก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งมดลูกเหมือนกันนะครับตอนนอนหลับช่วงดึกไม่มีได้ยินเสียงเหมือนกันนะครับเสียงสวดอะไรแปลกๆฟังไม่รู้เรื่องก็ช่างเขาครับจะให้เขาสวดอะไรก็ให้เขาสวดไปนะครับเราไม่ต้องสนใจถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องก็คิดว่ามันเป็นเสียงแบ็คกราวด์ให้เรากล่อมเรานอนหลับก็พอนะครับเวลาง่วงนอนน้ำตาไหลพร่าๆไม่ได้เป็นโรคอะไรครับเป็นไข้สูงทำไมเกิดภาพสนสมองมันทำงานผิดปกตินะครับโนไซเคิลที่จมูกหายใจได้ข้างเสียงสลับกันเคยอธิบายไปแล้วครับในเรื่องของภูมิแพ้ต้องไปฟังคลิปนั้นนะครับเลือดมันมีไซเคิลริทึมที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะเลือดเลี้ยงข้างหนึ่งมันก็จะป่องมาข้างหนึ่งจมูกข้างนั้นจะตันแล้วมันก็จะข้ามไปข้างเข้าไปข้ามาแค่นั้นเองนะครับสูบบุหรี่ไฟฟ้าจัดผมรู้สึกว่าแน่นอกบ่อยๆเสียงปอดชื้นหรือเปล่าเสียงปอดเสียครับวิธีเลิกก็คือพวกนี้อยู่ที่ใจถ้าใจคุณเข้มแข็งพอคุณจะสามารถหักดิบได้ทันทีเหมือนพ่อผมเนี่ยพ่อผมสูบบุหรี่ธรรมดามาตลอดชีวิตอะสูบหนักด้วยตลอดชีวิตจนกระทั่งผมเกิดมาแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยพ่อหยุดสูบได้ป่ะพ่อผมหยุดเดี๋ยวนั้นเลย
ทางที่ก่อนนั้นก็สูบวันละซอง2ซองแล้วติดมากด้วยไม่สูบไปได้พอบอกปุ๊บพ่อหยุดทันทีเลยเหมือนหรือลุงผมเนี่ยลุงผมก็สูบนะครับแล้วผมก็ว่ากันทุกวันว่าเฮ้ยลุงอยากตายเหรอเนี่ยสูบบุหรี่มันไม่ดีเดี๋ยวเป็นมะเร็งตายนะเนี่ยด่าลุงทุกวันจนกระทั่งลุงมาบอกพ่อผมว่าเฮ้ยลูกหรือเนี่ยจะมาวุ่นวายอะไรกับเรานักหนานะครับแต่สุดท้ายลุงเขาก็เอาวะข้าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากไม่ยอมใครเด็กมันมาท้าว่าหยุดไม่ได้จะหยุดให้ดูเขาก็หยุดเดี๋ยวนั้นแล้วก็ไม่สุบมืออีกเลยตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้ดังนั้นจะเห็นว่าต่อให้เราติดยังไงบุหรี่ไฟฟ้ายังหยุดง่ายใหญ่นะครับดังนั้นอยู่ที่จิตใจล้วนๆเลยครับลูกชาย11แพ้อาการนอนกลอันตรายมากเป็นครับอันตรายต่อวิวัฒนาการของสมองแล้วก็พัฒนาการของเด็กด้วยครับต้องไปรักษานะครับขนาดเม็ดเลือดแดงสามารถขยายหรือลดได้หรือเปล่าได้ในบางกรณีครับบางทีเห็นแสงแวบๆขึ้นเหมือนแฟลชเวลามองไปข้างหน้าเกิดจากอะไรได้บ้างมักจะเป็นวุ้นลูกตาเสื่อมนะครับไปฟังคลิปเรื่องของวุ้นลูกตาเสื่อมที่ผมเคยทำไปนะครับจุดเทียนหอมผสมส่วนใหญ่อันตรายจากสารธรรมชาติในห้องนอนทะระยะยาวอันตรายไหมครับอันตรายได้ถ้ามันเป็นพื้นที่ปิดนะครับต้องเปิดมากคุณลงเป็นโรคผิวหนังเท้าลอกมากใส่ถุงเท้าได้ครับได้ครับวิตามินที่ทานประจำ CE ซิงค์ grape seed fish oil biotin B รวมคิวเทนัสซินอันนี้ก็จะกินก็กินได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผู้หญิงอายุ40 muscle mass ประมาณ 27-30 กิโลกรัมเอ๊ะนี่มันเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยนะครับแปลว่าคุณหนักไม่หนักมากนะเนี่ยดูแล้วน่าจะโอเคสุดท้ายญาติขอยุติท่อแล้วเหนื่อยได้โอปิออยด์แล้วเบลอรีพอร์ตผู้ได้ระดับดิสเนียไม่ชัดจะรู้ได้อย่างว่าระดับคุมยาเหนื่อยพอหรือยังก็ดูที่คนไข้ครับดูที่คนไข้เราไม่ได้ทำอะไรแค่นั้นปกติเราใช้สายตาดูเลยครับว่าคนไข้ทรมานหรือเปล่านะครับตอบเรื่องก้อนฮอร์โมนนั่นตอบไปแล้วนะครับกินอาหารผิดเวลาการเวียนหัวขึ้นไส้ไม่มีโรคจำตัวแก้ไขยังไงทำอะไรไม่ได้ครับรอเวลาเท่านั้นครับมันจะค่อยๆหายไปเองนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไม่ได้อันตรายอะไรครับยกเว้นว่าถ้าเรากินยาให้มันต่ำเนี่ยอันนี้มีปัญหาได้เราจะต้องลดยาลงมานะครับไม่ได้มีผลเสียอะไรดมยาดมทั้งวันมีผลเสียต่อปอดหรือเปล่าไปฟังคลิปเรื่องของยาดมผมเคยทำไปแล้วนะครับขาสองข้างยาวไม่เท่ากันมีวิธีแก้หรือเปล่าไม่มียกเว้นว่าการผ่าตัดครับหรือไม่งั้นก็ต้องใส่รองเท้าที่ข้างหนึ่งสูงข้างยาวข้างสั้นข้างมันจะได้เท่ากันนะครับฝึกออกกำลังกายเดินถอยหลังทำไมรู้สึกว่ามึนหัวเพราะว่าสายตามันไม่ชินนะครับมองพื้นตลอดเวลาใช่ไหมครับมึนหัวเป็นแพนิคมานานนะครับไม่หายขาดสักทีก็ต้องไปรักษากับจิตแพทย์นะครับแล้วก็ควบคุมอาการของตัวเองด้วยผมเคยสอนไปแล้วว่าต้องทำยังไงนะครับขาโก่งไม่เท่ากันโอกาสสูงขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ากระดูกยังไม่ปิดมีโอกาสสูงขึ้นนะครับถ้ามันปิดไปแล้วไม่มีโอกาสสูงขึ้นแล้วครับปวดท้องข้างซ้ายมาเดือนนึงแล้วปวดแต่ไม่ปวดมากมาตลอดเวลานะครับก้มตัวเลยอันนี้ควรจะต้องไปตรวจนะครับถ้าหมอบอกไม่พบอะไรผิดปกติมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับนะเราก็ต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจด้วยว่ามันเป็นจากอะไรถ้าถามผมนะผมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยผมก็ตอบอะไรคุณไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยนั้นต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจเลยว่าเนี่ยตรวจไม่เจออะไรแล้วเราเป็นอะไรกันแน่เราต้องทำยังไงต่อไปมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างถ้ามันไม่หายต้องมาตรวจติดตามกับใครส่งไปหาหมอคนไหนได้บ้างต้องถามให้ครบอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่ากลับบ้านมาแล้วเอ๊ะมันเป็นอะไรหมอก็ตรวจไม่เจออะไรก็จบแค่นั้นไม่ได้ครับนะเราต้องหาเหตุนะครับสลิปเทสแล้วหยุดหายใจ60กว่าครั้งใช้ CPAP แล้วความดันผมจาก130ลดลงมาไม่ง่วงนั่นแหละครับคือมันรักษาได้หลายอย่างจริงนะครับผู้หญิงอายุ55น้ำตาล100รู้สึกเหมือนตกหลุมอันตรายไม่อันตรายอะไรครับอ้าปากแล้วได้ยินเสียงชัดขึ้นเบาหูปากแล้วได้ยินเสียงเบาลงอู้อี้ต้องไปหาหมอหูไหมครับควรไปหาดูครับถ้าคุณไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับถ้ามันเป็นมาเงี้ยตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับฝุ่นเยอะนะครับมีอะไรแนะนำทุกคนมีแนะนำต้องใส่แมสนะครับไม่มีวิธีอื่นเลยครับยูทาห์อเมริกาประมาณนั้นครับผู้สูงอายุมีอะไรบ้างที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าต้องใส่สายสารอาหารคือคนที่กลืนไม่ได้หรือว่ากลืนสำลักครับใส่ห่วงคุ้มกันตลอดเวลาหมอบอกว่าประจำเดือนมาน้อยปกตินะครับสงสัยว่าการสูงอายุมีผลต่อฮอร์โมนไหมครับมีได้ครับมันขึ้นอยู่ว่าเป็นห่วงแบบฮอร์โมนหรือห่วงแบบไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับต้องถามหมอว่าของคุณเป็นห่วงฮอร์โมนหรือเปล่านะครับไม่เกี่ยวอะไรกับไทรอยนะครับไม่เคยเห็นผมพูดเกี่ยวกับสแตนท์ผมไม่รู้จักสแตนท์ครับสแตนท์คืออะไรไม่รู้เหมือนกันต้องใส่ไว้ตลอดเวลาใส่สแตนท์แบบขดรู้ตั้งแต่18ปีก่อนผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงสแตนท์หรือเปล่าครับสแตนท์ในหลอดลมทะลุก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับเพราะแต่ละคนที่เหตุผลในการใส่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยสักคนดังนั้นเนี่ย
การแนะนำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันว่าคุณต้องทำยังไงนะครับถ้าของคุณจำเป็นจะต้องใส่ก็จำเป็นต้องใส่นะครับแล้วที่สำคัญคือจะต้องดูแลไม่ให้มีการอุดตันของเสมหะด้วยไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเหล็กเกินอันตรายไหมครับอันตรายได้ครับก็ต้องกินยาขับเหล็กถูกแล้วครับเครื่องลดความชื้นช่วยลดไรฝุ่นไหมครับไม่ช่วยครับไรฝุ่นสัมพันธ์กับซีโพดีไหมครับสัมพันธ์ได้นะครับทำให้กำเริบได้เป็นนสพที่ไทยนะครับก็ดีแล้วครับต่อไปก็มาต่างประเทศได้เนาะคนไข้ติดเตียงข้อติดสามารถกายภาพเพื่อแก้การแก้ไขได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับนี่สายไปละนะครับอย่างที่ผมเคยไลฟ์เรื่องของการติดเตียงคุณต้องแก้ตั้งแต่ข้อมันยังไม่ติดนะครับถ้ามันติดไปแล้วไม่ได้แล้วครับต้องพยายามยืดได้เท่าไหนก็เท่านั้นเลยครับแล้วที่สำคัญคือคนไข้จะต้องเจ็บนะครับการยืดถ้ายืดแล้วคนไข้ไม่เจ็บเนี่ยไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีข้อห้างเป็นกุศลบายของคนที่ตั้งใจจะบวชนะครับก็ดีนะครับจุดที่ปอดสุญญสารมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมโอกาสมีครับแต่น้อยมากนะครับหน้าบืดบ่อยๆเวลาลุกนะครับมีการง่วงตลอดเวลานี้ผมว่าคุณจะต้องไปตรวจการนอนหลับแล้วถ้าคุณนอนเพียงพอนะคุณต้องมีการหยุดหายใจในขณะหลับให้มันเป็นแบบนั้นนะครับสตาร์แกนนอนผ่านกระจกหน้าต่างไม่ได้เป็นอะไรนะครับเชื้อรักษานานไหมครับนานครับ46เมื่อ4เดือนที่แล้วไปตรวจรักษาช่องท้องพุงที่ถุงน้ำที่ไตขนาด 2.6 ซมว่าปกติดีก็ตามใจเชื่อหมอนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับการปัสสาวะขัดถ้าเกิดมันมีอาการเยอะก็ไปตรวจซ้ำได้นะครับใส่เสื้อยี่ห้อโปโลนะครับ Ralph Laurenมีแววจะได้เป็นหมอปอดตั้งแต่เด็กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโรค X-link อาการแมกโลบูลินีเมียอ๋อก็เขียนให้มันเต็มสิครับนะมีบรองไคไทิสอันตรายแค่ไหนล่ะครับโรคนี้รักษาไม่ได้ครับรักษาไม่หายนะครับทำได้แค่ว่าก็ต้องอย่าให้มีเสมหะคั่งเท่านั้นแล้วก็ใช้ยาพ่นขยายลมทำให้เสมหะมันนิ่มแล้วไอออกมาให้หมดนะครับทำได้แค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็ถ้าเราไม่มีแกมมาโกลบูลินแล้วก็ฉีดแกมมาโกลบูลินเข้าไปเดือนละครั้งครับเรามียาฉีดพวกนี้ได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคมันเป็นเยอะขึ้นได้แต่ว่ามันจะไม่หายขาดแล้วก็แกมมาโกลบูลินที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วมันต้องใช้ตลอดชีวิตเดือนละ1ครั้งหรือบางชนิดก็ฉีดทุกๆ2อาทิตย์ได้นะครับนอนวันละ5ชั่วโมงไม่เพียงพอครับผมเคยพูดไปแล้วว่าต้องนอนแค่ไหนถึงเพียงพอให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะเส้นสีดำตรงเล็บเท้านะครับคุณต้องไปหาหมอผิวหนังครับอาการเหนื่อยง่ายหน้าอกมีจากผมเคยทำคลิปเรื่องของการเหนื่อยง่ายแล้วครับให้ไปฟังคลิปนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนได้ครับเล่นมือถือนานตลอดเวลาส่งผลเสียอะไรบ้างครับส่งผลเสียต่อตาแล้วก็ท่าทางเพราะเราจะชอบเต้นอย่างเงี้ยก้มคอนานๆคอก็เสื่อมได้นะครับผลได้กินวิตามินอะไรไหมครับช่วงนี้ได้กินครับออกกำลังกายเดินถอยหลังบนลู่วิ่งที่หมอแนะนำถ้าเปลี่ยนไปเดินถอยหลังด้วยเครื่องลิฟต์ข้อได้ผลเหมือนกันไหมครับก็ลองดูได้ครับแต่เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ Asperger syndrome ตัวเจอเป็นผู้ใหญ่ sensory overload มีวิธีรักษาไม่มีครับอันนี้ต้องไปรักษากับหมอทางด้านจิตเวชนะครับมันไม่มียาอะไรที่ทำให้มันหายไปได้นะครับทานยานอนหลับ150แกรมต่อเนื่องมา5ปีแล้วพอรักษามะเร็งถังโพรงจมูกเกิดผลข้างเคียงนอนไม่หลับนะครับทานอยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปฟังคลิปเรื่องของยานอนหลับครับผมบอกไปแล้วว่ามันทำไงนะครับผมเพิ่งจะลงไปเองนะครับดังนั้นก็ย้อนไปฟังได้หายใจมีเสียงคล้ายฟองเบาๆเกิดจากอะไรบ้างครับไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะมีฟองจริงๆนะครับเด็กเชื่อมจิตไม่ได้ดูข่าวนะครับกดไหลย้อนดื่มเหล้าแล้วเดือนละครั้งได้ไหมครับได้ครับแต่มันก็จะไหลย้อนตอนที่คุณดื่มนั่นแหละครับเวลาตื่นนอนรู้สึกมึนหัวเหงื่อออกเกิดจากอะไรได้บ้างส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากการที่คุณหยุดหายใจในขณะหลับแล้วคุณตื่นขึ้นมาหรือว่าบางคนก็จะมีเรื่องของกรดไหลย้อนตอนนั้นก็ได้นะครับกระดูกเสื่อมรักษาอย่างไรถ้ามันเสื่อมเพราะว่ามันพรุนก็ใช้ยาตามที่ผมเคยทำไว้ในคลิปเรื่องของกระดูกพรุนนะครับแต่การที่มันเสื่อมไปแล้วเนี่ยทำอะไรกับมันไม่ได้ต้องลดการกระแทกที่กระดูกนั้นนะครับถ้ามันเสื่อมมากจนกระทั่งมันทรุดก็ต้องไปผ่าตัดนะครับความสูงสามารถเกินกำมะพันได้มากแค่ไหนกันแล้วแต่คนมาบอกไม่ได้ครับไส้ติ่งควรออกกำลังกายงดกี่เดือนก็ส่วนใหญ่พอผ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วกินได้ทุกอย่างปกติก็ออกได้ตามปกติแล้วครับเห็นยังไงเกือบเจอร์มามาเต้เฉยๆครับผลตัวเลือดอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งไม่มีตัวไหนที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งได้ครับแล้วปกติอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าไม่ควรตรวจด้วยซ้ำไปนะครับ อย่างลดน้ำตาลในเลือดวิธีง่ายสุดคือออกกำลังกายใช่ไหมครับไม่ใช่ครับวิธีง่ายสุดคือลดการกินมันเข้าไปนะครับเม็ดเลือดแดงเล็กคุณดูแลตัวเองอย่างไรขึ้นอยู่กับเม็ดเลือดแดงเล็กของคุณเป็นการขาดธาตุเหล็กไหมถ้าขาดธาตุเหล็กก็ต้องกินแต่ถ้าเม็ดเลือดแดงเล็กของคุณเกิดจากธาลัสซีเมียห้ามกินธาตุเหล็กเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะได้ผลเสียมาแทนนะครับ
ดังนั้นต้องไปถามหมอว่าของคุณเนี่ยไม่ได้แดงมันเล็กเพราะว่าอะไรนะครับรู้สึกมองเห็นคลื่นในตาและปวดหัวเกี่ยวกับการทานโยกุมไหมครับได้ครับเป็นเกิดได้นะครับแล้วมือกับโรคไตอย่างไรฟังคลิปโรคไตที่ผมทำไปนะครับรักษาตาปลาอย่างไรครับไปผ่ามันทิ้งครับไม่ฉะนั้นก็ต้องไปจี้ออกหรือว่าบางทีจะใช้10% ซาลิซิลิกแอซิดทาได้ให้ตาปลามันหายไปนะครับพริกาบาลินทานนานๆมีผลข้างเคียงเยอะครับมีครับบางคนก็จะง่วงนอนได้ครับแล้วก็สมองก็จะมีปัญหาทำให้ช้าได้นะครับขอบคุณคุณจีจี้ที่สนับสนุนนะครับวันนี้กินอาหารผิดเวลาแล้วมีการขึ้นไส้อาเจียนอันนี้ก็ต้องรอเวลาเท่านั้นครับมันไม่มีทางทำให้มันหายเร็วขึ้นนะครับต่อไปแล้วนะครับผ่าตอนทอนซิลรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนแหบเป็นปกติไหมครับปกติในช่วงแรกครับผมร่วงเยอะมากทำยังไงดีไม่มีคลิปเรื่องผมนะครับก็ต้องไปปรึกษากับหมอทางด้านผมดูนะครับว่าของคุณเนี่ยเป็นเรื่องผมร่วงจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์หรือเปล่าถ้าเป็นจากพันธุกรรมกรรมพันธุ์ผมเคยทำคลิปไปแล้วไปฟังคลิปเรื่องนั้นเอาเองนะครับยาฉีดหลอดลมโป่งพองที่ว่าฉีดเดือนละครั้งราคาแพงชื่อว่าอะไรชื่อว่า IVIG ครับ Intravenous Immunoglobulin นะครับถ้าเป็นIVIG จริงๆก็เข็มละแสนหนึ่งครับนะโดยประมาณนะแสนหนึ่งเท่าที่ผมรู้นะครับความใจมีที่ทำให้อาการกังวลลดลงใช่ครับหลังเป็นโควิดไอหนักมากผมเคยทำไปแล้วนะครับคลิปเรื่องนี้ต้องไปฟังนะครับ Broken Heart Syndrome คนไข้กิน SSRI ได้ไหมครับไม่ได้ครับกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับนอนและตื่นกี่โมงแล้วแต่วันครับวันไหนหยุดก็นอนน้อยหน่อยบางวันไม่หยุดก็นอนเยอะหน่อยนะครับผลเสียไม่เลือดแดงตัวเล็กแต่ทาร์เลสเมียหมอใจท่าเหล็กไปฟังคลิปเรื่องของเรื่องโลหิตจางได้ครับผมเคยอธิบายไว้ในคลิปนะว่าเป็นผลเสียยังไงนะครับเป็นข้อเสพจากที่คุณย่าเสียทีแล้วครับอาการปวดข้อไม่หายหรอกครับพวกนี้มันใช้เวลา 6-7 เดือนบางคนก็เป็นปีเลยกว่าจะหายนะครับนั้นมันไม่มียาตัวไหนที่ทำให้หายได้ครับโอเคพ่ออายุ76ไอมา1เดือนตรวจเสมหะไม่เป็นวัณโรคทำยังไงครับถามคุณหมอเลยครับว่าเสมหะมันมาจากไหนนะครับแล้วบางทีเป็นวัณโรคมันก็ไม่ได้แปลว่าตรวจเสมหะมันต้องเจอเสมอไปนะครับบางคนก็ไม่เจอก็ต้องตรวจซ้ำดูนะครับบางคนก็เป็นเหตุผลอื่นๆนะฮะทาร์ซิเมียห้ามกินถ้าเป็นผ่าด้วยครับด้วยครับใส่ข้อเท้าเทียมเดินแล้วรู้สึกเจ็บตลอดเวลาที่เดินคนเปลี่ยนตัดควรครับมันจะทำให้ขาเสื่อมได้นะครับหมอมีรูปไหมมีครับมีแต่หมาครับคุณพ่อดีเลียมจากการทานยาแก้ปวดเรื้อรังจากการกระดูกเสื่อมเมื่อหยุดยังมีการเพ้อสับสนอันนี้ต้องใช้เวลานานครับมันไม่มียาอะไรที่ทำให้การเพ้อสับสนมันหายไปได้นะครับคุณต้องทำการรบกวนพ่ออย่าให้ได้นอนในตอนกลางวันเด็ดขาดนะครับอย่าให้นอนอย่าให้ได้พักอย่าให้อยู่เฉยๆต้องมีอะไรสักอย่างให้ทำในตอนกลางวันเขาจะได้หลับกลางคืนนะครับการรักษาที่ดีสุดก็คือการ optimize sleep wake cycle คือให้เขาหลับกลางคืนแล้วตื่นกลางวันนะครับถ้านอนกลางวันเมื่อไหร่แล้วก็บายบายนะครับยังไงก็ไม่มีทางหายนะขอบคุณคุณลกชานะครับที่สนับสนุนมาอีกรอบหนึ่งนะมะเร็งกระดูกโอกาสตายสูงจริงไหมครับจริงครับเมื่อกี้หมอตอบคำถามแล้วสอบถามว่าวันหยุดนอนน้อยกว่าปกติทำงานนะครับใช่ครับผมมักจะชอบนอนน้อยเพราะว่าผมชอบเวลาที่ผมได้หยุดแล้วก็ได้ทำอะไรนะก็ต้องรีบนอนนิดๆเรื่อยๆออกมาทำอะไรอย่างอื่นดีกว่านะครับ GCPD กินวิตามินซีไม่ได้ทุกชนิดเลยไหมก็ใช่ครับบางคนกินวิตามินซีเยอะก็ไม่เลือดแดงแตกนะครับโอเคผมตอบทุกคำถามครบเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้จะพอแค่นี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมาไลฟ์เรื่องอื่นเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงหางนิ้วบ่อยไม่ได้เป็นโรคจิตเวทครับโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับไงก็ถ้าสงสัยอะไรก็ไปถามผมในคลิปที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วกันนะครับถ้าใครถามมาตอนนี้ไม่ทันซะแล้วนะครับไม่ทันซะแล้วมีคนถามมาอีก 2-3 อย่างแคลเซียมไม่มีตัวที่แนะนำส่องกล้องมะเร็งลำไส้มีความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนวัณโรคปอดรักษาไม่รักษาไม่มีทางหายเองตายได้แน่ๆนะครับแล้วก็ลามได้ด้วยฮีโมโกลบินเอเทรตบริจาคเลือดและกินยาธาตุเหล็กไม่ควรครับสมองเราเกิดจากการพัฒนาแบ่งเซลล์ช่วง5ขวบใช่ครับโอเคเท่านี้แล้วกันไม่ตอบแล้วที่เหลือสงสัยอะไรก็ไปหาคลิปที่ผมเคยทำมาก่อนแล้วก็ฟังดูในนั้นแล้วกันนะครับเกิดว่าพรุ่งนี้อยากจะฟังเรื่องไลฟ์อะไรเป็นพิเศษก็ลองเม้นมาในคอมเมนต์ได้นะครับหลังจากที่ผมจบคลิปนี้ไปนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็คิดเรื่องของผมขึ้นมาเองแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับก็ทุกคนนอนหลับฝันดีนอนให้สนุกนะครับตื่นมาสดชื่นแล้วก็ทำงานได้อย่างมีสตินะครับมีปัญหาอะไรก็ลุยมาเลยเจอเกรียนมาตบเกรียนตายนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ